สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนิตและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Warrior Nun นักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นนักล่าปีศาจสาวบวกกับผลงานแฟนตาซีของทาง Netflix ที่มีความยาวถึง10ตอนเรื่องราวเกี่ยวกับเอวาเด็กสาวกำพร้าที่เธอนั้นฟื้นจากความตายขึ้นมาในที่เก็บศพแห่งหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความผิดปกติของร่างกายซึ่งร่างกายของเธอนั้นมันเปลี่ยนไปว่องไวและมีพละกำลังราวกับว่าเธอนั้นมีพลังพิเศษต่อมาเธอพบว่าเธอนั้นถูกเลือกให้เข้าสังกัดองค์กรลับโดยบังเอิญในนามของมนุษย์ผู้ถือครองเฮโลวงแหวนของทูตสวรรค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มของซิสเตอร์หรือแม่ชีผู้ล่าปีศาจแต่เธอนั้นก็พยายามหลบหนีและปฏิเสธการเข้าร่วมในครั้งนี้เหล่าผู้ที่ต้องการสิ่งล้ำค่าของเธอจึงได้พร้อมใจกันออกตามล่าจนในที่สุดเธอต้องจำใจยอมเข้าร่วมกลุ่มกลายเป็นผู้ถือครองเฮโลพร้อมกับกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มวอริเออร์นันนักรบแห่งศรัทธาเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนิตช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้แอดมินขอแนะนำสมาชิกหลักของวอริเออร์นันแม่ชีผู้ล่าปีศาจสาวสวยคนแรกเอวาเธอคือผู้ถือครองเฮโลวงแหวนของทูตสวรรค์และเป็นผู้นำของกลุ่มวอริเออร์นันซึ่งเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้แมรี่ช็อตกันซิสเตอร์ผิวสีสายโหดที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิญาณตนแต่เธอนั้นก็ทุ่มเทให้กับคริสตจักรมากมายลิลิธซิสเตอร์ผู้เคร่งเครียดกับการฝึกตนให้เหมาะสมกับฐานหน้าผู้สืบทอดเทโลเบียทิสหนึ่งในซิสเตอร์วอริเออร์นันคนเก่งเธอนั้นปราดเปรียวว่องไวแถมยังมีความจำดีเหนือผู้ใดอีกด้วยคามิล่าซิสเตอร์ที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเธอนั้นสามารถเจาะแฮกระบบเข้าได้หมดตามที่เธอต้องการพวกเธอทั้ง5คนคือตำนานของแม่ชีผู้ล่าปีศาจตอนที่1เรื่องก็เริ่มที่เอวาซินวาเด็กสาวกำพร้าซึ่งเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้เอวาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอย่างรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กจนเธอนั้นกลายเป็นอัมพาตทำให้เธอไม่สามารถขยับเยื่อนร่างกายท่อนล่างได้เลยจู่ๆเธอก็มาตายแบบไร้สาเหตุและซิสเตอร์จากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่วัยเด็กเธอก็นำร่างของเอวามาเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพแห่งหนึ่งภาพก็ตัดมาที่กลุ่มแม่ชีล่าปีศาจแมรี่ก็พาซิสเตอร์ชานอนแม่ชีหัวหน้ากลุ่มคณะดาบการเขนเข้ามาในห้องเพราะเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งแรกของพวกเธอนั้นพวกเธอถูกซุ่มโจมตีจึงทำให้ชานอนเธอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเนื่องจากโดนเศษชิ้นส่วนดิวิเนียมซึ่งชานอนเธอโดนเศษระเบิดเข้าไปเป็นจำนวนมากจนทำให้เธอนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวเมื่อผู้ครอบครองเดิมสิ้นอายุไขก็ต้องมอบเฮโลให้ผู้นำคนใหม่ต่อไปและทางกลุ่มของแม่ชีก็ได้วางตำแหน่งผู้สืบทอดเอาไว้แล้วซึ่งนั่นก็หมายถึงซิสเตอร์ลิลิธนั่นเองทุกคนกำลังช่วยกันเอาเฮโลหรือแหวนแห่งทูตสวรรค์ออกจากหลังของชานอนในขณะที่ทุกคนต่างจ้องมองถึงความงามของมันจู่ๆพวกแมชีนักล่าปีศาจก็ถูกโจมตีทำให้หมอผ่าตัดนั้นต้องดึงเฮโลออกจากหลังของชานอนพร้อมกับรีบเอาเฮโลไปหาที่ซ่อนพอเธอเจอกับศพของเอวาที่นอนอยู่กลางห้องเก็บศพนั้นเธอจึงคิดที่จะซ่อนวงแหวนนี้ไว้กับร่างของเอวาแต่ทว่าพลังของเฮโลนั้นกลับชุบชีวิตของเอวาให้เธอฟื้นจากความตายเท่านั้นยังไม่พอพลังของเฮโลยังทำให้เธอกลับมาเดินได้อีกครั้งทั้งที่ร่างกายท่อนล่างของเอวานั้นเป็นอัมพาตตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุตอนเธออายุ7ขวบและหลังจากที่เธอฟื้นคืนชีพเอวาเธอคิดว่าตอนนี้เธอต้องกำลังฝันไปหรือไม่ก็กำลังตกอยู่ในนรกพอเธอได้สติจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอกทันทีตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกมึนๆงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอกำลังยืนคุยกับชายแปลกหน้าอยู่ที่กลางถนนจู่ๆก็ดันมีรถวิ่งพุ่งชนมาที่ตัวเธอจนร่างของเธอนั้นกระเด็นลอยทะลุกำแพงเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาแต่พอเธอลุกขึ้นมาเอวาก็พบว่าขาของเธอนั้นหักและมีรอยแผลชะกันแต่ด้วยพลังอำนาจมหาศาลของวงแหวนจึงทำให้แผลที่ขาของเธอนั้นกลับหายชั่วพริบตาทำให้ตอนนี้เธอคิดว่าคงมีปาฏิหาริย์หรืออะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวเธอ
เอวาไม่รอช้าเธอรีบเปลี่ยนชุดและออกตะลุยโลกกว้างต่อทันทีตัดภาพมาที่เบียทริสเธอเล่าเกี่ยวกับการโจมตีของทหารรับจ้างให้กับบาทหลวงวินเซนต์ฟังซึ่งเขานั้นมีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มคณะดาบกางเขนเบียทริสบอกกับบาทหลวงว่าพวกเธอนั้นถูกลอบโจมตีระหว่างการปฏิบัติภารกิจพวกมันเอาดิวิเนียมผสมกับระเบิดซึ่งแรงระเบิดนั้นจึงทำให้ชานอนซึ่งเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มของแม่ชีได้รับบาดเจ็บและต้องตายในที่สุดในขณะที่บาทหลวงวินเซนต์กำลังจะแต่งตั้งลิลิธให้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าแม่ชีต่อจากชานอนจู่ๆก็มีนักบวชเดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกว่าหลังจากการโจมตีแม่ชีที่เป็นหมอผ่าตัดที่เป็นคนเอาเฮลโลออกจากหลังชานอนเธอได้เอาวงแหวนไปใส่ไว้ในศพเพื่อรักษามันให้ปลอดภัยแต่ทว่าศพของหญิงสาวที่นอนอยู่ตรงนี้มันกลับหายไปพร้อมกับเฮลโลนักบวชคนนั้นจึงเอาประวัติของเอวายื่นให้กับวินเซนต์ดูตัดภาพมาที่เอวาตอนนี้เธอตัดสินใจกลับมาที่สถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลซึ่งเป็นที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่หลังเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรงกับเธอเอวากลับมาหาดิเอโก้หนุ่มน้อยเพื่อนร่วมห้องของเธอพอดิเอโก้เจอเธอเขาก็พูดบอกกับเธอว่าเมื่อวานพี่ตายไปแล้วจู่ๆพี่ก็นอนหลับไปและก็ไม่ตื่นอีกเลยเอว่าจึงบอกกับดิเอโก้ว่าเธอนั้นยังไม่ตายแถมตอนนี้เธอยังเดินได้เธอคิดว่าเธอมีพลังวิเศษสามารถเดินทะลุกำแพงได้แถมร่างกายของเธอนั้นยังสามารถฟื้นฟูตัวเองให้หายได้ในพริบตาซึ่งเอว่ายังบอกกับดิเอโก้ว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับตัวเธอแต่เธอนั้นต้องหาคำตอบมันให้ได้หลังจากที่บาทหลวงวินเซนต์รู้ประวัติของเอว่าแล้วเขาก็รีบเดินทางมาที่สถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลวินเซนต์ได้พูดคุยกับซิสเตอร์คนที่คอยดูแลเอว่าซึ่งซิสเตอร์ก็ไม่ค่อยจะยอมบอกข้อมูลของเอว่าให้กับวินเซนต์รู้เธอพูดบอกแต่เพียงว่าเอว่านั้นเธอคิดสั้นฆ่าตัวตายกินยาไปเกินขนาดหลังจากเอว่ากลับออกมาจากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลเธอคิดอย่างเดียวว่าหลังจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มเพราะตอนนี้เธอตื่นเต้นมากที่สามารถเดินได้วิ่งได้แถมยังมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์อีกด้วยภาพตัดมาที่บาทหลวงวินเซนต์เขาสั่งให้แมรี่ไปหาตัวเอว่าให้พบโดยเร็วที่สุดเพราะการที่เฮลโลต้องตกไปอยู่กับคนธรรมดาพลังของเฮลโลอาจจะเป็นอันตรายต่อทุกคนและหลังจากเอว่าเธอเดินตามทางมาเรื่อยๆจนถึงบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ติดริมชายหาดเอว่าเห็นสระว่ายน้ำเธอก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงสระน้ำทันทีแต่ทว่าเธอลืมคิดไปว่าตัวของเธอนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเพราะเธอไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเธอจึงร้องตะโกนให้คนช่วยจนในที่สุดก็มีชายหนุ่มรูปหล่อกระโดดลงมาช่วยเธอไว้ซึ่งชื่อของเขาคือเจซีและหลังจากนั้นเจซีก่อนแนะนำเพื่อนๆของเขาให้กับเอว่าได้รู้จักซึ่งพวกเขานั้นก็เป็นนักฉกฉวยโอกาสที่ชอบไปอาศัยพักค้างคืนตามบ้านคนรวยตอนที่พวกเขานั้นบินไปทำงานที่ต่างประเทศเจซีเห็นว่าเอว่าเธอไม่มีที่ไปเขาจึงชวนเธอให้พักที่บ้านหลังนี้กับพวกเขาสัก 2-3 คืนเจซีเล่ากับเอว่าฟังว่าเขาจะรู้ตารางของเจ้าของบ้านหลังต่างๆที่พวกเขาจะเข้าไปพักโดยที่พวกเขานั้นจะแค่เข้าไปนอนพักค้างคืนใช้ชีวิตชิวๆสัก 2-3 สัปดาห์โดยที่พวกเขาจะไม่ขโมยข้าวของที่อยู่ในบ้านแถมก่อนที่จะออกไปพวกเขาก็จะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วยโดยไม่มีใครเจ็บตัวชีวิตดีๆเจซีพูดบอกกับเอว่าว่าเขารู้ว่าชาตินี้คงไม่มีปัญญาที่จะทำงานและซื้อบ้านสวยๆต่อให้เขาขยันทำงานมากแค่ไหนก็ตามพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้และในคืนนั้นเองเจซีก็ชวนเอว่าไปปาร์ตี้ที่ผับแห่งหนึ่งในขณะที่เธอกำลังมันอย่างสนุกสุดเวียงอยู่นั้นจู่ๆเธอก็เห็นควันสีแดงลอยอยู่บนอากาศเธอจึงตัดสินใจเดินตามเข้าไปดูและเธอก็ต้องตกใจเมื่อควันที่เธอเดินตามเข้ามานั้นมันเป็นเหมือนกับวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายบางอย่างเอว่าจึงรีบวิ่งกลับไปหาเจซีพร้อมกับไอ้เขารีบเผาไปจากที่นี่ตัดภาพมาที่นักบวชในขณะที่เขากำลังทำศพให้กับซิสเตอร์ชานอนอดีตแม่ชีหัวหน้ากลุ่มคณะดาบกางเขนจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากที่บริเวณด้านนอกและทันใดนั้นมันก็มีปีศาจบุกเข้ามาปีศาจตนนั้นมันก็ฆ่าเขาทันทีและมันก็เดินมุ่งหน้าไปที่ร่างของชานอนซึ่งสิ่งที่มันต้องการมันก็คือเฮลโลวงแหวนของทูตสวรรค์นั่นเองและตอนที่1ของซีรีส์วอริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
ตอนที่2หลังจากที่เมื่อคืนเอว่าไปปาร์ตี้กับเจซีพอตื่นนอนเธอก็รู้ทันทีว่าเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นเธอไม่ได้ฝันไปเพราะเธอยังสามารถลุกมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมในขณะที่เอว่าเธอกำลังจะอาบน้ำเอว่ากลับใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่เป็นพอเธอโดนน้ำเย็นเฉียบไปเท่านั้นแหละก็ร้องกรี๊ดลั่นเจซีจึงต้องรีบวิ่งเข้ามาดูพร้อมกับทำการตั้งค่าปรับระดับน้ำอุ่นแบบอัตโนมัติให้กับเอว่าเอว่าเธอก็คิดในใจว่าตัวเธอนั้นช่างแสนโชคดีอะไรปานนี้ที่มีชายหนุ่มรูปหล่อคอยมาดูแลเธอพอเจซีเห็นแผ่นหลังของเอว่าเขาก็สังเกตเห็นว่าเธอมีรอยแผลเป็นรูปวงกลมอยู่ที่กลางหลังพอเอว่าหันไปมองที่กระจกเธอก็ต้องตกใจว่าเธอนั้นไปได้รอยแผลเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันตัดภาพมาที่แมรี่ตอนนี้เธอก็ยังคงตามสืบเรื่องที่เกิดขึ้นที่พวกเธอนั้นถูกพวกทหารรับจ้างซุ่มโจมตีที่บริเวณริมท่าเรือแถมเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังทำให้ชานอนเพื่อนรักของแมรี่ต้องจากไปแบบไม่มีวันหวนคืนอีกด้วยพอเธอเดินมาสำรวจดูรอบๆแมรี่ก็พบกับลูกกระสุนปืนของกลุ่มทหารรับจ้างในขณะที่แมรี่กำลังหมกมุ่นเพื่อหาตัวคนร้ายเพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนรักของเธออยู่นั้นแต่กลับกันทางด้านลิลิธเธอก็กำลังวุ่นที่กำลังจะตามหาเฮลโลพร้อมเมื่อไหร่ที่เธอได้เฮลโลกลับคืนมาลิลิธก็จะได้เป็นผู้สืบทอดเฮลโลคนต่อไปและเธอก็ยังจะกลายเป็นผู้นำของกลุ่มวอริเออร์นันทันทีทำให้แมรี่ไม่ค่อยกินเส้นกับลิลิธเท่าไหร่เพราะลิลิธนั้นเธอห่วงแต่ตำแหน่งของผู้นำกลุ่มแม่ชีนักรบและมรดกที่เธอจะได้รับสืบทอดจากผู้นำคนเก่าโดยเธอไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ตายที่เกิดขึ้นของชานนอนแต่อย่างใดแถมลิลิธก็ยังพูดบอกกับแมรี่ว่าฉันฝึกฝนมาเป็นเวลานานและฝึกฝนมาหนักกว่าทุกคนแถมครอบครัวของเธอก็ได้รับมอบหมายให้ครอบครองเฮลโลมาถึง6รุ่นในช่วงตลอดระยะเวลา300ปีที่ผ่านมาซึ่งเธอเท่านั้นที่คู่ควรจะเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่เอว่าหลังจากที่ทั้งคู่เถียงกันได้อยู่สักพักแมรี่ก็หยิบกระสุนให้กับบาทหลวงวินเซนต์ดูว่ามันไม่ใช่กระสุนธรรมดาแต่มันเป็นกระสุนเจาะเกราะที่สั่งทำเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังหรือวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นวินเซนต์จึงเรียกแม่ชีนักรบทุกคนให้มารวมตัวกันที่ห้องเก็บศพอีกครั้งเพราะศพของชานนอนมันถูกปีศาจนรกที่ชื่อว่าทาลักซ์ซึ่งมันเป็นปีศาจจากคัมภีร์โบราณและมันใช้เล็บของมันควนหาเฮลโลที่หลังของชานนอนจนหลังของเธอนั้นมีรอยแผลเละเต็มไปหมดวินเซนต์บอกกับพวกเธอว่าทาลักซ์นั้นต่างจากพูดปีศาจตนอื่นมันสามารถมีกายหยาบในโลกของมนุษย์ได้ซึ่งนั่นจึงทำให้มันสามารถทำร้ายหรือฆ่าคนได้การที่มันขึ้นมาจากนรกมันก็เป็นเพราะว่าเฮโลอยู่ในที่ซึ่งไร้ที่กำบังนานเกินไปจึงทำให้ทาลักซ์ได้กลิ่นและมันต้องการที่จะนำวงแหวนของสวรรค์นี้กลับไปสู่นรกวินเซนต์จึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันออกตามหาตัวเอว่าก่อนที่ปีศาจจากนรกตัวนี้มันจะเจอตัวเธอและเรื่องการหายไปของเฮโลก็ดังไปถึงหูของพระคาร์ดินาลดูเลตตี้เขาจึงบุกเข้ามาหาบาทหลวงวินเซนต์ถึงที่ห้องทำงานคาร์ดินาลจึงสั่งให้วินเซนต์มุ่งเป้าไปกับการหาเฮโลเท่านั้นและให้นำมันกลับมาให้กับลิลิธโดยเร็วที่สุดซึ่งเธอเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปแถมคาร์ดินาลยังพูดบอกกับวินเซนต์อีกว่าครอบครัวของลิลิธนั้นคอยสนับสนุนคริสตจักรมาตั้งแต่สมัยสงครามยุคครูเสดครั้งแรกและพูดขู่กับวินเซนต์อีกว่าถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมสั่งแล้วก็คุณก็เตรียมตัวเด้งย้ายไปทำหน้าที่อื่นได้เลยแม้เอะอะก็เด้งเอะอะก็ย้ายเหมือนตำรวจของบ้านเราเลยตัดภาพมาที่ประเทศโมร็อกโกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอาร์คเทคพวกเขาก็ขุดพบอาวุธโล่โบราณที่มันหายสาบสูญไปตั้งแต่ยุคสงครามครูเสดครั้งที่3ถือว่านี่มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทอาร์คเทคก็ว่าได้ตัดภาพไปที่เอว่าเธอกำลังนั่งชิลอยู่ที่ชายหาดกับเจซีและเพื่อนใหม่ของเธอและทันใดนั้นแลนโดก็บอกกับทุกคนว่าคืนนี้พวกเราจะได้ไปกินมื้อค่ำที่งานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์ของบริษัทอาร์คเทคเพราะแลนโดนั้นแอบไปขโมยหาบัตรเข้างานนี้มาได้ซึ่งในงานนี้มันอาจจะมีแต่ของดีๆที่พวกเราไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตก็เป็นได้ซึ่งในงานนี้เองที่บริษัทอาร์คเทคที่มีด็อกเตอร์ซานเวียจูเลียนเป็นเจ้าของซึ่งเธอนั้นก็ได้ชวนพระคาร์ดินาลดูเลตตี้มาร่วมงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทในครั้งนี้ด้วยเพราะเธออยากแสดงให้เห็นว่าศาสนาและวิทยาศาสตร์สามารถเป็นสองหน้าบนเหรียญเดียวกันได้
และหลังจากนั้นด็อกเตอร์ซานเวียจูเลียนเธอก็ขึ้นเวทีพร้อมกับพูดให้สื่อและแขกทุกๆคนที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ฟังว่าเธอสามารถทำให้สนามฮิกเสถียรได้นานถึง1นาทีเต็มและทันใดนั้นเธอก็ทำการเปิดเครื่องสนามพลังและทำการทดสอบต่อหน้าทุกๆคนพอเธอเอามือลอดผ่านเครื่องไปเท่านั้นแหละจูเลียนก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงที่เธอสามารถสร้างประตูควอนตัมบานแรกของโลกได้สำเร็จแถมยังสามารถเปิดประตูมิติค้างไว้ได้นานถึง1นาทีแต่พอจูเลียนเธอลงจากเวทีพัคคาดินัลกลับพูดบอกกับเธอว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทอาร์คเทคนำเอาของศักดิ์สิทธิ์มาทำการทดลองซึ่งมันเป็นทรัพย์สินศักดิ์สิทธิ์ของทางคริสตจักรพัคคาดินัลยังพูดต่ออีกว่าวัตถุที่คุณขุดพบนั้นมันเป็นชิ้นส่วนของอาวุธโบราณศักดิ์สิทธิ์ที่มีส่วนผสมของดิวิเนียมและคุณควรนำกลับไปคืนให้กับทางคริสตจักรโดยเร็วตัดภาพมาที่หลังจากเอวากับเจซีได้เข้ามาในงานนี้ได้สำเร็จพวกเขาก็รีบไปรับเพื่อนที่เหลือที่ทางประตูด้านหลังของอาร์คเทคพอเข้ามาที่ด้านในเอวาก็เริ่มซนเธอบุกเข้าไปในห้องแลบของจูเลียนเข้าไปดูอุปกรณ์สุดไฮเทคของอาร์คเทคและทันใดนั้นเอวาก็ได้เห็นโล่โลหะสีเงินอันนึงวางอยู่ข้างในห้องเธอกับเจซีจึงเดินเข้าไปดูและเธอก็ต้องตกใจที่จู่ๆโล่มันก็เลืองแสงเหมือนกับว่าแสงของโล่นั้นมันตอบสนองกับตัวเธอและก่อนที่เธอจะกลับเข้าไปร่วมงานที่ด้านในจู่ๆเอวาเธอก็เห็นเหมือนมีเด็กติดอยู่ข้างในห้องเธอจึงคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะถูกจับมาทำการทดลองอะไรแน่ๆเอวาจึงเดินไปส่งเจซีให้กลับเข้าไปในงานส่วนตัวเธอนั้นตัดสินใจวิ่งย้อนกลับไปที่จะช่วยเด็กคนนั้นและในจังหวะนั้นเองที่เอวากำลังจะเปิดประตูเสียงเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยของอาร์คเทคก็ดังขึ้นจึงทำให้เจซีและเพื่อนๆหลีบหนีชิงเอาตัวรอดก่อนที่จะโดนรวบตัวไปและในขณะที่เอวากำลังจะวิ่งหนีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่นั้นจู่ๆจะปีศาจทาลักส์มันก็โผล่มาเอวาจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบข้างในห้องและทันใดนั้นพวกแมชีนักรบก็โผล่เข้ามาแมรี่ช็อตกันก็หยิบปืนสั้นกระหน่ำยิงใส่เจ้าทาลักส์ทันทีแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทำให้มันระคายเคืองแต่อย่างใดเจ้าทาลักส์มันยังคงเดินมุ่งหน้าหวังที่จะไปเอาเฮลโลจากตัวเอวามาให้ได้และในขณะนั้นเองด้วยความที่เอวาตกใจกลัวแสงจากวงแหวนและโล่มันก็สว่างขึ้นเอวาจึงตัดสินใจหยิบโล่ศักดิ์สิทธิ์ฟาดไปที่เจ้าปีศาจทาลักส์เพื่อป้องกันตัวและด้วยพลังของเฮลโลและอาวุธดิวิเนียมจึงทำให้กายหยาบของมันหายกลับไปสู่นรกทันทีบาทหลวงวินเซนต์จึงพูดบอกกับเอวาว่าเธอตามพวกเขากลับไปที่โบสถ์จะดีกว่าเพราะพลังของเธออาจจะทำร้ายผู้คนรอบข้างได้แต่เอวาก็ไม่สนใจในขณะที่เธอคิดจะหนีเบียทิสจึงอาศัยจังหวะนี้ฉีดยาสลบเข้าไปที่คอของเอวาจนเธอสลบในที่สุดและเรื่องราวของตอนที่2ของซีรีส์วอริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่3หลังจากที่เอวาถูกเบียทิสฉีดยาสลบจนเธอหลับไปพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดอยู่ที่เตียงจู่ๆพลังงานที่อยู่ในตัวเธอนั้นมันก็แผงฤทธิ์จนทำให้ตัวเธอลอยขึ้นจากเตียงและหลังจากนั้นเอวาก็ล่วงหล่นทะลุจากเตียงลงไปนอนอยู่ที่พื้นแถมตอนนี้ที่หลังของเธอนั้นวงแหวนเฮโลมันก็ปล่อยแสงพุ่งออกมาเป็นวงกลมออกมาจากที่หลังของเอวาเบียทิสจึงพูดบอกกับเธอว่าเฮลโลมันมีปฏิกิริยากับอารมณ์ของเธอและนั่นมันก็ยิ่งทำให้เอวาเครียดและสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่ในร่างกายของเธอและทันใดนั้นพลังของเฮลโลมันก็ถูกปลดปล่อยออกมาจนทั้งเอวาเบียทิสและลิลิธต่างกระเด็นลอยไปคนละทิศละทางพอเอวาตื่นขึ้นมาเธอก็ได้เจอกับบาทหลวงวินเซนต์อีกครั้งเขาจึงเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอให้ฟังให้เธอเข้าใจถึงพลังแท้จริงของเฮลโลเมื่ออดีตการมีนักลบสาวที่ชื่อว่าเอลิล่าแห่งกอร์โดบาซึ่งเธอเป็นนักลบสาวที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งที่โลกเคยรู้จักแถมที่สำคัญเอลิล่าเธอก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกับเอวาอีกด้วยเธอเล่ร่อนพเนจรอยู่นานหลายปีจนกระทั่งเอลิล่าได้เจอกับพระเจ้าและหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลือต่อสู้ในนามของพระเจ้าและในสงครามครูเสดครั้งที่1เอลิล่าเธอก็ได้ยอมสละชีวิตแต่แล้วก็มีผู้ส่งสารจากพระเจ้าทูตสวรรค์เอเดรียนท่านก็มีแผนการบางอย่างก่อนที่เธอจะสิ้นใจเขาได้มอบเส้นทางใหม่ให้กับเธอ
ูตสวรรค์เอเดรียนยอมสละวงแหวนทูตของสวรรค์หรือเฮโลที่อยู่บนหัวของเขาให้กับเธอและนั่นมันก็ทำให้เอเลล่าได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือต่อสู้ในนามของพระเจ้าต่อไปซึ่งบาทหลวงวินเซนต์ก็พูดกับเอว่าว่าเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนั้นมันก็เหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตาของเอว่ากับเอเลล่านั้นอาจจะเหมือนกันวินเซนต์ยังเล่าให้เอว่าฟังต่อว่าพวกเราคือคณะกลุ่มดาบกางเขนกลุ่มสตรีผู้ศรัทธาที่พร้อมจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายหรือปีศาจที่มีมาตั้งแต่โบราณอย่างเช่นเจ้าปีศาจทาลักส์ที่เอว่านั้นได้เจอมันมากับตัวแล้วเอว่าจึงได้ถามกับบาทหลวงต่อว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเธอใช่ไหมที่ทำให้เธอเห็นเจ้าปีศาจพวกนี้วินเซนต์จึงตอบกลับไปว่าเฮโลนั้นได้มอบพลังตาเทพหรือจักษุทิพย์ทำให้ลูกสามารถมองเห็นวิญญาณชั่วร้ายได้เพื่อที่จะสามารถไล่ล่าและจัดการฆ่ามันได้ในทันทีและใครก็ตามที่ได้ครอบครองเฮโลเขาคนนั้นนั่นก็คือนักรบคนใหม่ของเราซึ่งคณะดาบกางเขนนั้นมันก็มีมานานกว่าพันปีแล้วและทุกคนก็พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อที่จะปราบสิ่งชั่วร้ายแต่เอว่ากลับพูดตอบกลับไปว่าเธอนั้นเพิ่งได้ชีวิตของเธอคืนมาและตอนนี้เธอก็ไม่อยากต่อสู้กับปีศาจหรือต้องการข้อผูกมัดใดๆทั้งนั้นเธออยากกลับไปมีชีวิตที่เหลือของเธอที่โลกภายนอกซึ่งเธอไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือในโบสถ์กับพวกแม่ชีพวกนี้วินเซนต์จึงพูดบอกกับเอว่าว่าเขานั้นให้เธอกลับออกไปไม่ได้เพราะพลังงานของเฮโลที่อยู่ในตัวเธอนั้นมันดึงดูดเจ้าปีศาจทาลักซ์ซึ่งมันจะออกตามล่าจนกว่าจะเจอตัวเธอและเสื้อเกาะเคลือบออสเมียมที่เธอใส่อยู่นั้นมันจะเป็นกำแพงป้องกันซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านพลังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่เฮโลนั้นระเบิดพลังออกมามันจึงทำให้อสุรกายตัวนั้นมันยังไม่โผล่ออกมาเพราะเสื้อเกราะที่เอว่าได้สวมใส่มันปกปิดและป้องกันพลังของเฮโลเอาไว้ตัดภาพมาที่แมรี่หลังจากที่เธอตามสืบเรื่องทหารรับจ้างที่เป็นต้นเหตุให้เพื่อนรักของเธอต้องตายในที่สุดเธอก็ตามจับตัวเขามาได้แมรี่ถามเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่ท่าเรือและชายคนนั้นก็พูดตอบกลับไปว่าเขาแค่ทำหน้าที่ขนของให้กับบริษัทอาร์คเทคก็เท่านั้นและเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุระเบิดขึ้นได้ยังไงแถมเขายังบอกต่ออีกว่าคงต้องมีคนวางแผนสำหรับเรื่องนี้แน่ๆเพราะคนที่วางแผนจงใจจะให้ซิสเตอร์ชันนอนตายเพียงแค่คนเดียวและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากที่แมรี่เธอได้ข้อมูลจากทหารรับจ้างคนนั้นเรียบร้อยแล้วเธอก็กะจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระแมรี่ตัดสินใจโยนปืนทหารรับจ้างที่เธอตบมานั้นคืนให้กับเขาไปและมันก็เป็นอย่างที่แมรี่คิดในจังหวะที่ทหารรับจ้างกำลังจะใช้ปืนกระบอกนั้นยิงแมรี่เธอก็หันกลับมาพร้อมกับใช้ปืนลูกซองยิงเฮดช็อตใส่ทหารรับจ้างในนั้นทันทีจนร่างของเขาล่วงตกจากหน้าผาและตายในที่สุดแหมสมกับฉายาแมรี่ช็อตกันจริงๆภาพตัดมาที่บริษัทอาร์คเทคหลังจากที่รู้ว่ามีผู้บุกลุกจูเลียนเธอจึงสั่งให้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูและเธอก็ต้องแปลกใจที่ได้เห็นกลุ่มแม่ชีนักรบกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนั้นจะไม่สามารถเห็นเจ้าทาลักส์ได้จากตาเปล่าทำให้จูเลียนเธอคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของพรรคคดีนาวดูเลตตี้เป็นแน่จูเลียนจึงพูดคุยกับที่ปรึกษาของเขาที่ชื่อว่าคริสเตียนวันนี้มันต้องเป็นสงครามระหว่างบริษัทของเธอกับทางคริสตจักรอย่างแน่นอนเพราะทางพรรคคดีนาวดูเลตตี้เขาพยายามขัดขวางไม่ยอมให้เธอทำการทดลองประตูควอนตัมนี้ได้สำเร็จแถมตอนนี้พวกเขายังเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเอว่ากำลังเดินเข้าไปในห้องที่เธอนั้นเก็บอาวุธโล่ศักดิ์สิทธิ์โบราณซึ่งพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าโล่นั้นมันมีปฏิกิริยาบางอย่างกับร่างกายของเธอทั้งที่เธอทำการทดสอบกับโล่อันนี้ไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเธอก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งมันน่าจะเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานมหาศาลกับร่างกายของเอว่าเป็นแน่ซึ่งคริสเตียนที่เขาเป็นที่ปรึกษาที่รอบรู้เรื่องทางคริสตจักรเขาจึงพูดบอกกับจูเลียนวันนี้น่าจะเป็นเพราะคณะดาบกางเขนซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงเขาได้ยินเพียงแต่เรื่องเล่าที่เป็นตำนานก็เท่านั้นจูเลียนจึงสั่งให้คริสเตียนจัดหาทีมที่ดีที่สุดให้ไปหาตัวเอว่าพร้อมกับนำเธอกลับมาที่บริษัทอาร์คเทคภาพกระตัดมาที่คณะดาบกางเขนเอว่าเธอได้เจอกับคุณแม่อธิการที่เธอนั้นมีผมงอกแถมยังมีแผลเป็นที่น่ากลัวเธอกำลังจะสอนทักษะการต่อสู้ให้กับเอว่าคุณแม่อธิการจึงมอบหน้าที่นี้ให้กับลิลิธและเธอก็ไม่รอช้าลิลิธหยิบกระบองฟาดไปที่เอว่าทันทีและหลังจากที่เอว่าถูกลิลิธฟาดไป 3-4 ดอก
เอวาก็เริ่มเรียนรู้การใช้พลังงานของเฮโลทำให้ลิลิธเอากระบองฟาดไปที่ตัวเธอยังไงเธอนั้นก็ฟาดไม่โดนมันทะลุผ่านร่างกายเธอไปทั้งหมดเอวาจึงเริ่มสนุกและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มบังคับใช้พลังงานของเฮโลต่อถึงลิลิธจะฟาดตัวเธอยังไงแต่ตัวของเอวานั้นเธอก็ไม่รู้สึกเจ็บลิลิธจึงลวกระหน่ำฟาดใส่เอวาแบบไม่ยั้งจนในที่สุดคุณแม่อธิการต้องมาเบรกไว้หลังจากนั้นคุณแม่อธิการก็เดินเข้ามาบอกกับบาทหลวงวินเซนต์ว่าเธอคิดว่าเอวานั้นเธอไม่คู่ควรกับการเป็นผู้นำกลุ่มของแม่ชีนักรบแถมคุณแม่อธิการยังพูดบอกอีกว่าเธอได้รับมอบหมายให้ฝึกฝนพวกเด็กพวกนี้ฉะนั้นเธอควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นถึงแม้เฮโลจะเลือกเอวาแต่ฉันก็ยังยืนกรานที่จะปฏิเสธมันแต่บาทหลวงวินเซนต์ก็ไม่สนใจเขาเชื่อว่าเอวานั้นคือผู้ที่ถูกเลือกบาทหลวงวินเซนต์ยังตัดสินใจเล่าบันทึกประวัติศาสตร์ของอเลล่าให้กับเอวาฟังต่อวันหลังจากที่ทูตสวรรค์ได้เลือกให้อเลล่านั้นมีชีวิตต่อแล้วพระเจ้าก็สั่งให้เธอหาพร้อมกับฝึกฝนกองทัพนักรบซึ่งอาวุธที่พวกนักรบสาวใช้นั่นก็คือดาบกางเขนเงินที่ทำมาจากดิวิเนียมและหลังจากนั้นพวกเธอก็ฝึกฝนทักษะที่จะเอาไว้ใช้ต่อสู้กับพลังแห่งความมืดซึ่งวินเซนต์ก็แอบหวังว่าเขาจะเจอสิ่งเหล่านั้นกับเอวาแต่มันคงยังไม่ใช่ในตอนนี้เพราะตอนนี้ในหัวของเอวาคือการที่จะได้กลับออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขก็แค่นั้นหลังจากนั้นเอวาก็เดินเข้ามาหาลิลิธในห้องเก็บดาบกางเขนเงินพอเธอเดินเข้ามาในห้องดาบเล่มนี้ที่ทำมาจากดิวิเนียมมันก็เลืองแสงซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้กับเฮโลดิวิเนียมจะถูกปลุกฤทธิ์ซึ่งมันจะทำให้อาวุธนั้นมีพลังทำลายล้างมากขึ้นแถมชุดเกราะที่ใส่อยู่นั้นมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยลิลิธก็เล่าให้เอวาฟังต่อว่าคนที่ครอบครองเฮโลเท่านั้นถึงจะเห็นพวกปีศาจและเธอก็จะมีหน้าที่คอยบอกตำแหน่งของศัตรูให้แม่ชีนักรบที่เหลือทำการโจมตีลิลิธยังบอกต่ออีกว่าปีศาจมันจะพ่ายแพ้กับดิวิเนียมและดิวิเนียมนั้นมันก็จะสามารถทำร้ายผู้ที่ครอบครองเฮโร่ได้เช่นเดียวกันพอเธอพูดจบลิลิธก็เอาดาบดิวิเนียมฟันที่แขนของเอวาทันทีเพราะลิลิธเธออยากให้เอวารับรู้ไว้ว่าดิวิเนียมนั้นมันสามารถฆ่าเธอได้พลังของเฮโร่มันไม่สามารถปกป้องเจ้าดิวิเนียมได้ซึ่งนั่นมันจึงทำให้เอวามีเลือดไหลและร่างกายของเธอนั้นก็ไม่สามารถฟื้นฟูหรือรักษาตัวเองได้และจู่ๆก็มีเสียงดังเหมือนกับมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแถมลิลิธยังบิ้วต่ออีกว่ามีบางสิ่งกำลังบุกเข้ามาที่นี่จึงทำให้เอวาเธอคิดว่าเจ้าปีศาจทาลักส์มันกำลังบุกเข้ามาฆ่าเธอและด้วยความกลัวเอวาไม่รู้จะทำยังไงต่อเธอจึงตัดสินใจใช้พลังของเฮโร่วิ่งทะลุกำแพงออกไปจากห้องนี้แต่ด้วยการที่เธอนั้นยังไม่รู้วิธีควบคุมพลังของเฮโร่จึงทำให้ขาของเอวาข้างหนึ่งติดอยู่ข้างในกำแพงแท้จริงแล้วเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้มันก็คือการจัดฉากของลิลิธเธอแกล้งเปิดเสียงปีศาจผ่านลำโพงบลูทูธของเธอให้เอวาคิดว่านี่มันเป็นเสียงของเจ้าทาลักซ์ซึ่งมันเป็นแบบทดสอบที่พวกเธออยากจะรู้ว่าถ้าหากเอวาเจอเหตุการณ์จริงเธอจะตัดสินใจสู้หรือว่าหนีซึ่งเธอก็ได้คำตอบนั้นแล้วหลังจากที่คุณแม่อธิการได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจึงพูดบอกกับเอวาว่าเธอนั้นไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้นำของกลุ่มแม่ชีนักรบแถมประวัติของเธอที่ได้มาจากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลก่อนระบุสาเหตุการตายของเอวาเอาไว้ว่าเธอนั้นได้ฆ่าตัวตายซึ่งนั่นมันก็ทำให้เอวารู้สึกสงสัยมากเพราะแม้กระทั่งแขนหรือขาเธอยังขยับหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำและเธอจะสามารถฆ่าตัวตายได้ยังไงกันคุณแม่ธิการจึงบอกกับเธอว่าซิสเตอร์ฟรานเซสที่เป็นคนเลี้ยงเอวามาบอกว่าเธอกำลังซึมเศร้าที่อายุกำลังจะเกินเกณฑ์ของสถานสงเคราะห์จึงทำให้เอวาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองพอเอวาได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้พร้อมกับพูดตอบกับคุณแม่ธิการไปว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายและเธอก็ไม่มีวันคิดที่จะทำแบบนั้นจู่ๆคุณแม่ธิการก็บอกให้เอวาเลือกว่าเธอควรตัดสินใจว่าเธออยากจะมีชีวิตต่อหรือว่าอยากตายพอบาทหลวงวินเซนต์ได้ยินเขาจึงเดินเข้ามาบอกกับคุณแม่ธิการไว้เธอหยุดการกระทำแบบนี้ซะพร้อมกับให้เดินออกไปคุยกับเขาที่ด้านนอกเธอจึงพูดบอกกับบาทหลวงวินเซนต์ว่าฉันต้องรับผิดชอบสาวๆกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบคนที่สละชีวิต
แถมยังต้องดูแลคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอมองว่าเอว่านั้นเธอเป็นเนื้อร้ายกับกลุ่มแม่ชีนักลบและเธอคิดว่าเอว่าเธอจะลากทุกคนไปยังจุดจบอีกด้วยทางด้านเบียทิสเธอก็เดินเข้ามาปลอบเอว่าว่าอย่าไปถือสากับคำพูดของคุณแม่อธิการเลยเพราะที่ผ่านมาทุกคนนั้นก็โดนไม่ต่างกับเธอและหลังจากนั้นซิสเตอร์คาเมล่าก็พาเอว่าเข้ามาดูห้องพักซึ่งเดิมทีห้องนี้เคยเป็นห้องนอนของหัวหน้ากลุ่มแม่ชีนักลบซิสเตอร์ชานอนเอว่าเธอจึงเดินดูรอบๆห้องและเธอก็สังเกตเห็นรูปที่ชานอนนั้นถ่ายรูปคู่กับแมรี่พร้อมกับข้าวของต่างๆของชานอนที่ยังไม่ได้ถูกเก็บและหลังจากนั้นวินเซนต์จึงเรียกเอว่าไปพบที่ห้องทำงานของเขาพร้อมกับเอาประวัติของเจ้าทาลาร์กให้กับเอว่าอ่านซึ่งมันเป็นอสุรกายที่ขึ้นมาจากนรกขุมที่ลึกที่สุดและปีศาจตนนี้เองที่ทำให้ผู้ครอบครองเฮโร่คนแรกเธอถึงจุดจบและในขณะนั้นเองก็มีแม่ชีคนหนึ่งเดินเข้ามาเคาะประตูเรียกบาทหลวงวินเซนต์ให้เขานั้นไปเซ็นเอกสารบางอย่างเขาจึงบอกให้เอว่าให้เธอนั้นอ่านประวัติของเจ้าทาลักส์ไปพลางๆก่อนแต่พอเขากลับเข้ามาก็พบว่าเอว่าเธอหายไปแล้วพร้อมกับเธอได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าฉันอยากมีชีวิตและเอว่าก็ได้ถอดเสื้อกลอกเครื่องออสเมียมวางคืนให้กับบาทหลวงวินเซนต์อีกด้วยและตอนที่3ของซีรีส์วอร์เรียร์นันนักลบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4หลังจากที่เอว่าหนีออกมาจากคณะดาบกางเขนเธอคิดว่าจะกลับไปหาเจซีและเพื่อนใหม่ของเธอและจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือนี้ให้คุ้มค่าที่สุดจนในที่สุดเธอก็ได้กลับมาที่บ้านริมชายหาดอีกครั้งหลังจากที่ได้เจอกับเจซีเพื่อนใหม่ของเธอก็จับเอว่าเปลี่ยนชุดแต่งตัวให้สวยเก๋ต้อนรับการกลับมาของเธอและหลังจากที่เปลี่ยนชุดแต่งหน้าทาปากเสร็จพอเจซีเห็นก็ทำให้เขาต้องอึ้งในความสวยของเอว่าเขาพูดได้คำเดียวว่าว้าวพอแลนดอลกับโซลี่กลับมาจากข้างนอกเธอก็พูดใส่เอว่าเป็นชุดว่าตั้งแต่เธอเข้ามาในกลุ่มก็พาแต่เรื่องวุ่นวายมาให้แถมตอนนี้พวกเธอยังถูกด็อกเตอร์ซานเวียจูเลียนบุกเข้ามาที่บ้านพร้อมกับพูดขู่เรื่องที่พวกเธอนั้นบุกเข้าไปกินของฟรีที่บริษัทอาร์คเทคโซลี่จึงพูดบอกกับเธอว่าเธอมันตัวซวยและเธอควรรีบไปไกลๆพวกเราซะหลังจากที่เจซีได้ยินที่โซลี่พูดต่อว่าเอว่าแบบนั้นเขากับโซลี่จึงทะเลาะกันและทันใดนั้นเอว่าจึงพูดตะโกนขอร้องให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะอารมณ์ของเอว่าที่มันพุ่งพล่านอยู่ตอนนี้จึงทำให้พลังของเฮโร่เกิดระเบิดขึ้นมันทำให้ผนังที่อยู่ภายในห้องเกิดร้อยล้าวเป็นจำนวนมากจึงทำให้ทุกคนช็อกกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นตัดภาพมาที่บริษัทอาร์คเทคตอนนี้ด็อกเตอร์จูเลียนเธอก็พยายามทำการทดลองที่จะทำให้โลดิวิเนียมมันทำปฏิกิริยาเรืองแสงเหมือนกับที่เธอเคยเห็นผ่านกล้องวงจรปิดตอนที่มันทำปฏิกิริยากับเอว่าแต่ไม่ว่าเธอจะทำยังไงเธอก็ทำไม่สำเร็จตัดภาพกลับมาที่โบสถ์หลังจากที่เอว่าหนีออกไปที่นี่ก็ดูวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆและเรื่องนี้ก็ดังไปถึงหูพระคาร์ดินัลดูเลตตี้พระคาร์ดินัลจึงบอกกับทุกคนว่าเขาได้รับคำสั่งใหม่ซึ่งตอนนี้เขาได้รับตำแหน่งให้ดูแลที่นี่ชั่วคราวและเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางที่จะกอบกู้หน่วยงานนี้แถมพระคาร์ดินัลยังสวดบาทหลวงวินเซนต์ยับว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เฮโร่หายไปและคราวนี้แหละคุณแม่อธิการก็เสริมทัพทันทีเนื่องจากเธอก็ไม่ค่อยชอบคิดหน้าเอว่าอยู่แล้วหลังจากเอว่าหนีออกมาจากที่บ้านริมชายหาดเจซีก็ตามเธอมาพร้อมกับบอกเอว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทุกคนต่างหวาดกลัวแถมเขายังพูดต่อว่าผมขอไปกับคุณด้วยได้ไหมเพราะเขากับเพื่อนคงจบกันเท่านี้แหมพอเห็นสาวก็ลืมเพื่อนทันทีทางด้านเอว่าจะปฏิเสธหนุ่มหล่อในฝันอย่างเจซีมันก็ไกลอยู่เธอจึงรีบตอบตกลงและทั้งคู่ก็ออกเดินทางด้วยกันต่อทันทีภาพก็ตัดมาที่พระคาร์ดินัลดูเลตตี้หลังจากที่เขาเด้งบาทหลวงวินเซนต์เขาก็ขึ้นมาดูแลสำนักชีที่โบสถ์แห่งนี้แทนทันทีพระคาร์ดินัลจึงออกคำสั่งให้แม่ชีนักลบออกทำภารกิจแรกทันทีซึ่งนั่นก็คือให้พวกเธอนั้นไปเอาโล่ศักดิ์สิทธิ์ดิวิเนียมในห้องแลบทดลองของด็อกเตอร์จูเลียนโดยพระคาร์ดินัลอ้างว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายวัตถุโบราณของทางคริสตจักรได้และหลังจากนั้นแมรี่ก็เข้ามาในห้องนอนของชานอนเพื่อนสนิทของเธอเพื่อพยายามหาเบาะแสต่อว่าทำไมชานอนถึงตกเป็นเป้าหมายในการลอบโจมตีในครั้งนี้และหลังจากที่เธอพยายามค้นสิ่งของที่อยู่ภายในห้องได้สักพักแมรี่เธอก็เจอชิ้นส่วนบางอย่างที่ผนังกำแพง
พอเธอก้มลงไปหยิบเศษชุดของชันนอนที่ติดอยู่ตรงกำแพงซึ่งแมรี่ก็รู้ได้ทันทีว่าข้างหลังกำแพงนี้มันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆซึ่งชันนอนคงใช้พลังของเฮโร่หายตัวเข้าไปในหลังผนังห้องนอนของเธอและหลังจากนั้นแมรี่ก็มาหาบาทหลวงวินเซนต์พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าหลังจากที่เธอตามสืบเรื่องราวทั้งหมดเธอมั่นใจว่าต้องมีคนตั้งใจทำร้ายชันนอนอย่างแน่นอนและคนที่ออกคำสั่งก็รู้ด้วยว่าดิวิเนียมนั้นสามารถฆ่าเธอได้พวกมันจึงเอาดิวิเนียมผสมกับระเบิดและหลังจากนั้นแมรี่ก็นำเอาเศษชุดของชันนอนมาให้กับวินเซนต์ดูพร้อมกับบอกว่าในห้องนอนของชันนอนมันมีห้องลับอยู่แมรี่บอกต่ออีกว่าชันนอนน่าจะไปรู้อะไรมาที่มันเป็นความลับที่อยู่ข้างหลังกำแพงนั้นจึงทำให้เธอต้องตายวินเซนต์จึงพูดบอกกับแมรี่ว่าเธอต้องไปหาตัวเอวาและขอร้องให้เธอเดินทะลุกำแพงเข้าไปเพราะถ้าเราขืนทุบกำแพงนั้นอาจจะทำให้ศัตรูที่อยู่ในโบสถ์แห่งนี้รู้ตัวก็เป็นได้ซึ่งการใช้พลังของเฮโร่เดินทะลุกำแพงเข้าไปจึงน่าจะเป็นทางเดียวเท่านั้นวินเซนต์จึงสั่งให้แมรี่ออกไปหาตัวเอวาให้เจอโดยเร็วที่สุดและทางฝั่งด้านของพระคาร์ดินัลดูเลตตี้เขาก็ออกคำสั่งตรงกับลิลิธเช่นเดียวกันเขาให้เธอนั้นไปหาตัวเอวาพร้อมกับให้นำตัวเธอกลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุดแต่ถ้าหากเอวาขัดขืนและไม่ยอมกลับมาก็ให้ลิลิธสามารถจัดการกับเธอได้ทันทีและแล้วกลุ่มวอริเออร์นันแม่ชีนักรบก็เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งของพระคาร์ดินัลดูเลตตี้ทันทีเบียทิสก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาร์คเทคพวกเธอรอจังหวะที่พวกเขากำลังจะทำการเปลี่ยนกะแต่คามิล่ากลับตื่นเต้นเพราะจริงๆแล้วเธอไม่ถนัดเรื่องการบู๊สักเท่าไหร่ท่าทางของเธอนั้นจึงดูลุกลี้ลุกลนซึ่งการที่คณะดาบกลางเขนของพวกเธอนั้นเข้ามาทำการบุกรุกบริษัทเอกชนแบบนี้มันอาจจะทำให้พวกเธอถูกเปิดโปงก็เป็นได้และเบียทิสยังพูดเหน็บต่อว่าสิ่งที่พระคาร์ดินัลสั่งให้เรามาทำในวันนี้มันอาจจะมีผลประโยชน์ตรงกับลิลิธก็เป็นได้เพราะว่าเธอนั้นเห็นลิลิธยืนคุยกับพระคาร์ดินัลตามลำพังและหลังจากที่พูดเหน็บกันเสร็จพวกเธอก็บุกเข้าไปที่ข้างในอาร์คเทคทันทีและหลังจากที่เข้ามันได้พวกเธอก็ค่อยๆเก็บรปภ.ทีละคนทีละคนและหลังจากนั้นซิสเตอร์เบียทริซก็บุกเข้ามาที่ด้านในของตึกเพื่อจะไปเอาโล่โบราณที่อยู่ข้างในห้องแลบและก็ถึงหน้าที่ของคาเมล่าที่จะทำการแฮกระบบคีย์การ์ดเพื่อทำการเปิดประตูเพียงช่วงเวลาพริบตาคามิล่าเธอก็ทำได้สำเร็จแต่ทว่าจู่ๆเสียงเตือนภัยของตึกนี้ก็ดังขึ้นเบียทิสจึงสั่งให้คามิล่าพาทุกๆคนออกไปให้หมดก่อนที่จะถูกจับได้หลังจากที่ทุกคนหนีออกมาจากบริษัทอาร์คเทคหมดแล้วก็ถึงตาเบียทิสโชว์ฝีมือบ้างเธอเดินบุกเข้าไปที่ด้านในเพื่อจะไปเอาโล่ดิวิเนียมแต่ระหว่างทางเธอกลับเจอกับกวนเจ้าหน้าที่รปภ.ยืนขวางทางเธออยู่เบียทิสจึงโชว์ทักษะการต่อสู้ของเธอให้ทุกคนได้เห็นและเธอก็สามารถจัดการทุกคนได้เพียงเวลาชั่วพริบตาแถมเธอจะมีความว่องไวที่สามารถหลบกระสุนปืนและใช้อาวุธของเธอนั้นฟาดทุกคนลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นและหลังจากนั้นเธอก็เดินสวยๆเข้าไปหยิบโล่ดิวิเนียมได้สำเร็จภาพตัดมาที่อาร์คเทคหลังจากที่เกิดเรื่องด็อกเตอร์จูเลียนเธอก็เดินเข้ามาที่ด้านในของห้องแลบที่เก็บโล่ดิวิเนียมและคริสเตียนก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับเธอดูว่ามันต้องเป็นฝีมือของพระคาร์ดินัลดูเลตตี้แน่ๆจูเลียนจึงพูดบอกกับที่ปรึกษาของเธอว่าเธอจะไม่ยอมอีกแล้วและเธอพร้อมที่จะเปิดศึกกับทางคริสตจักรเพราะถ้าไม่มีโล่นี้เธอก็จะไม่สามารถทำการทดลองต่อได้และหลังจากที่เบียทิสเอาโล่กลับมาให้พระคาร์ดินัลได้สำเร็จเบียทิสยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าตอนนี้ด็อกเตอร์จูเลียนเธอกำลังพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีหาทางปลุกลิดดิวิเนียมเพื่อทำการเปิดประตูนรกภาพตัดมาที่เอวากับเจซีหลังจากที่ทั้งคู่อยู่ที่สนามบินกำลังจะเตรียมบินไปให้ไกลจากที่นี่จู่ๆภาพของซิสเตอร์ฟานเซสที่เป็นคนเลี้ยงเธอมามันก็โผล่ขึ้นมาในหัวของเธอภาพที่เธอเห็นนั้นคือวันก่อนที่เธอจะตายเธอเห็นซิสเตอร์ฟานเซสพูดบอกกับเธอพร้อมกับเอาเข็มฉีดยาฉีดสารอะไรบางอย่างที่ตัวของเธอก่อนที่เธอจะตายทำให้เธอพูดบอกกับเจซีว่าเธอต้องกลับไปช่วยเด็กคนหนึ่งและให้เจซีรอเธออยู่ที่นี่ก่อนและเดี๋ยวฉันจะกลับมาและทันใดนั้นเอวาจึงตัดสินใจรีบกลับไปที่สถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลพอเธอเข้ามาในห้องเธอก็ต้องตกใจที่เห็นซิสเตอร์กำลังจะฉีดยาบางอย่างให้กับดิเอโก้พอซิสเตอร์เห็นเอวาว่าเธอยังไม่ตายเธอก็ถึงกับช็อก
เอวาพูดบอกกับเธอว่าแกฆ่าฉันและแกกำลังจะฆ่าดิเอโก้ซิสเตอร์ฟรานเซสนึกว่าเอวานั้นเป็นปีศาจเธอจึงหยิบกางเขนที่ห้อยคอเอามาป้องกันตัวแถมฟรานเซสยังพูดบอกกับเอวาแบบหน้าตาเฉยว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาฉันก็ทำแบบนี้มาตลอดและก็ฆ่าพวกแกมันนับไม่ถ้วนแถมยังบอกอีกว่าฉันเป็นผู้กอบกู้ฉันเป็นคนปลดปล่อยทุกคนให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดและในขณะที่เอวาเธอกำลังจะขอเข็มฉีดยาคืนทันใดนั้นซิสเตอร์ฟรานเซสเธอก็ใช้จังหวะเอวาเผลอเอาเข็มฉีดยาจิ้มเข้าที่หลังของเอวาทันทีเพื่อกะจะฆ่าเอวาให้ตายซ้ำเป็นรอบที่2แต่ด้วยพลังของเฮโร่ฤทธิ์ของยาจึงไม่สามารถทำอะไรเอวาได้เธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาหักคอฟรานเซสจนเธอตายในที่สุดพอดิเอโก้ตื่นขึ้นมาเขาจึงพูดขอบคุณเอวาว่าพี่นั้นเป็นนางฟ้าของผมขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้และทั้งคู่ก็กอดกันหลังจากจบเรื่องเอวาก็รีบกลับออกไปจากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลทันทีหลังจากที่เธอออกมาได้เอวาก็ได้เจอกับลิลิธซึ่งเธอยืนดักรออยู่ที่ด้านนอกพร้อมกับหยิบดาบกางเขนออกมาเพื่อหวังที่จะจัดการกับเอวาซึ่งลิลิธไม่ต้องการที่จะพาเอวากลับไปแบบยังมีลมหายใจอยู่แล้วเพราะเธอต้องการแค่เฮโร่ที่อยู่ด้านหลังของเอวาก็เท่านั้นและตอนที่4ของซีรีส์วอริเออร์นันนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่เอวาเธอได้ช่วยดิเอโก้ให้รอดพ้นจากเนื้อมือของแม่ชีใจร้ายอย่างซิสเตอร์ฟรานเซสพอเธอออกมาจากสถานสงเคราะห์เซนต์ไมเคิลเธอก็ได้เจอกับลิลิธที่เธอนั้นยืนรอเพื่อแย่งชิงวงแหวนเฮโร่ที่อยู่ข้างหลังของเอวาพอลิลิธเจอเธอลิลิธก็ไม่รอช้าพร้อมกับหยิบดาบกางเขนขึ้นมาฟันที่แขนของเอวาทันทีจนเอวานั้นได้รับบาดเจ็บและในจังหวะที่ลิลิธกำลังจะฆ่าเอวาเพื่อปิดจ็อบทางด้านแมรี่ช็อตกันเธอก็เข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันเวลาและเอวาก็ใช้จังหวะชุลมุนนี้วิ่งหลบหนีกลับไปหาเจซีที่ท่าเรือและหลังจากที่ทั้งคู่เจอกันเอวาก็รีบพาเจซีขึ้นเรือหนีพวกแม่ชีทันทีตัดภาพมาที่บริษัทอาร์เทคหลังจากที่ด็อกเตอร์จูเลียนถูกพวกกลุ่มแม่ชีคณะดาบกางเขนบุกเข้ามาชิงโล่ดิวิเนียมเธอก็เรียกสื่อทุกสื่อให้มารวมตัวกันพร้อมกับแถลงข่าวว่าเธอกำลังจะสร้างประตูมิติที่สามารถเดินทางไปยังนอกจักรวาลได้ซึ่งเธอเชื่อว่าอีกด้านหนึ่งของประตูมิตินั้นมันจะมีสิ่งที่ทุกคนกำลังตามหาและตัวแปรสำคัญในการสร้างประตูมิติในครั้งนี้ด็อกเตอร์จูเลียนก็พูดบอกกับสื่อทุกคนว่ามันคือดิวิเนียมโลหะผสมอันน่าทึ่งที่เป็นสื่อความร้อนชั้นดีแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเป็นผู้ครอบครองดิวิเนียมแต่เพียงผู้เดียวและครอบครองพลังงานทั้งหมดของโลหะดิวิเนียมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวและหลังจากนั้นด็อกเตอร์จูเลียนก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับทุกคนดูว่าทางคริสตจักรส่งให้คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาขโมยโล่ดิวิเนียมจากห้องแลบของเธอจูเลียนจึงประกาศให้กับทุกคนรู้ว่าเธอจะไม่นิ่งเฉยกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปและหลังจากที่ทางพัคดินาวดูเลตตี้ได้โลดิวิเนียมมาแล้วเขาก็สั่งให้เบียทิสนำโล่ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ไปเก็บไว้ที่กรุงวาติกันแต่ทางด้านบาทหลวงวินเซนต์ก็พูดตอบกลับไปว่าพวกแมชีนักรบได้รับมอบหมายมาให้ดูแลรักษาโลหะดิวิเนียมพวกนี้มานานนับหลายร้อยปีทำไมจู่ๆท่านถึงได้อยากนำกลับไปที่กรุงวาติกันพัคดินาวจึงพูดตอบกลับทุกคนไปวันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งของกรุงวาติกันและห้ามใครขัดขืนด้วยเด็ดขาดหลังจากที่เอวาและเจซีพวกเขาขึ้นเรือมาได้เจซีก็พูดถามกับเธอว่าทำไมเธอถึงได้ทำตัวแปลกๆเหมือนกับว่ากำลังหนีใครมาเอวาจึงเล่าให้เจซีฟังว่าฉันดันไปเอาของที่ไม่ใช่ของฉันมาและพวกคนกลุ่มนั้นก็กำลังตามมาเอาของสิ่งนั้นคืนแถมเอวายังเล่าให้ฟังต่อว่าเธอนั้นอยู่สถานสงเคราะห์มาตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กซึ่งเธอประสบอุบัติเหตุรถชนและในเหตุการณ์นั้นจึงทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตและพอพ่อของเธอเห็นว่าตัวเธอนั้นเป็นอัมพาตและไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้เขาจึงตัดสินใจนำเธอไปไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเอวาก็พูดบอกกับเจซีว่าวันแรกที่พวกเราเจอกันนั่นก็คือวันที่ฉันเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุทั้งหมดที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือของฉันให้มันคุ้มค่าที่สุดตัดภาพมาที่เบียทิสเธอก็ถามกับบาทหลวงวินเซนต์ว่าทำไมคุณถึงได้ไม่สบายใจที่พระคุณเจ้าจะเอาโล่ไปล่ะ
วินเซนต์จึงตอบกลับกับเธอไปว่าพ่อกังวลว่าพระคาร์ดินัลกำลังจะทำให้กลุ่มแม่ชีนักลบของพวกเราต้องแตกแยกด้วยศึกที่ไม่ใช่ของพวกเราระหว่างโล่แห่งศรัทธาและด็อกเตอร์จูเลียนและหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันจบพระคาร์ดินัลดูเลตตี้ก็เรียกเบียทริซไปพบพร้อมกับคุยกับเธอว่าพ่อประทับใจในทักษะการต่อสู้ของลูกตอนที่ลูกเข้าไปเอาโล่ศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องแลบของด็อกเตอร์จูเลียนถ้าสำนักชีนักรบของเรามีคนเก่งๆอย่างลูกหลายๆคนก็คงจะดีจู่ๆพักคาร์ดินัลก็พูดบอกกับเธอว่าลูกรู้ใช่ไหมว่าที่นี่กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆและพ่อต้องการแม่ชีนักรบที่สามารถปรับตัวได้พร้อมกับมีความจงรักภักดีต่อพ่อแบบไม่ขัดข้องขุ่นใจเบียทริซเธอรับรู้ได้ทันทีว่าพักคาร์ดินัลนั้นคงไม่มาดีแน่เธอจึงพูดตอบกลับไปว่าคุณพ่อสามารถพึ่งพาความศรัทธาของลูกได้เสมอถ้าเรื่องที่สั่งให้เธอทำนั้นมันถูกต้องและหลังจากที่แมรี่เธอสะกดรอยตามเอว่ามาเธอก็รู้ว่าเรือลำที่เอว่าขึ้นมานั้นมันจะไปจอดเทียบที่ท่าเรือไหนแมรี่จึงตัดสินใจรีบมาดักรอเธอแต่ทางเอว่าเธอก็รู้เช่นเดียวกันว่าต้องมีพวกคณะแม่ชีมาแอบดักรอเธออยู่เอว่าจึงซ้อนแผนที่จะไม่ลงมาจากเรือเนื่องจากที่พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ลงไปจากเรือและไม่ได้ซื้อตั๋วเที่ยวขากลับนี้ด้วยเจซีจึงชวนเอว่าให้เข้าไปแอบที่ห้องน้ำเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเห็นและทั้งคู่ก็ใช้จังหวะนี้ที่พวกเขาทั้งสองใกล้ชิดกันเอว่าก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปจูบเจซีทันทีและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เปิดศึกจุกกระดุยกันในห้องน้ำทันทีแหมตอนนี้เอว่าเธอเริ่มจะใช้ชีวิตคุ้มแล้วตัดภาพมาที่บาทหลวงวินเซนต์หลังจากที่เขารู้แล้วว่าด็อกเตอร์จูเลียนประกาศสงครามกับทางคริสตจักรวินเซนต์จึงบุกเข้ามาหาจูเลียนถึงที่ห้องทำงานของเธอพร้อมกับขอร้องให้เธอยุติสงครามนี้ซะแถมวินเซนต์ยังบอกกับเธอว่าถ้าคุณอยากได้โล่แห่งศรัทธาคืนแล้วละก็ผมสามารถช่วยคุณได้เพื่อแลกกับการหยุดการทำสงครามกับทางคริสตจักรและก็เลิกให้คนของคุณคอยตามหาตัวเด็กสาวเอว่าเพราะเธอสำคัญกับภารกิจของพวกเราและก่อนที่วินเซนต์จะกลับออกไปเขาก็ได้ให้ตำแหน่งของรถที่เคลื่อนย้ายโล่แห่งศรัทธาให้กับจูเลียนและมันก็เป็นจริงอย่างที่บาทหลวงวินเซนต์พูดหลังจากที่ด็อกเตอร์จูเลียนส่งคนไปชิงโล่คืนตามตำแหน่ง GPS ที่บาทหลวงวินเซนต์ให้ในที่สุดเธอก็สามารถนำกลับมาที่บริษัทอาร์คเทคได้สำเร็จและหลังจากนั้นจูเลียนเธอก็เดินเข้ามาหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่คนนั้นถูกกักบริเวณอยู่ภายในห้องแลบแท้จริงแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นลูกชายของด็อกเตอร์จูเลียนนั่นเองซึ่งลูกของเธอนั้นน่าจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างจึงทำให้เธอพยายามหาทางรักษาลูกชายให้กลับมามีชีวิตที่ปกติตามเดิมตัดภาพมาที่แมรี่และลิลิธหลังจากที่พวกเธอรู้แล้วว่าเอว่าเธอขึ้นเรือลำเดิมเพื่อที่วกกลับไปพอทั้งคู่ขึ้นมาบนเรือลิลิธก็เปิดฉากโจมตีแมรี่ก่อนทั้งคู่กับบู๊กันแหลกลานแต่ด้วยความอึกถึกทนของแมรี่เธอจึงอัดลิลิธจนน่วมพร้อมกับจับลิลิธนั้นใส่กุญแจมือขังไว้ที่ราวเหล็กในห้องน้ำพอเอว่ารู้ว่ามีพวกแม่ชีนั้นขึ้นมาบนเรือและพวกเธอนั้นก็กำลังตามจับตัวเธอกลับไปเอว่าจึงตัดสินใจรีบพาเจซีวิ่งหนีออกมาทันทีแต่พอลิลิธเธอหลุดออกมาได้เธอก็วิ่งตามพวกเขาทั้งคู่มาที่โกดังเก็บรถภายในท่าเรือเจซีพยายามจะปกป้องเอว่าแต่เขาก็ดันโดนลิลิธชกไปที่หน้าของเขาหนึ่งหมัดจนทำให้เจซีนั้นต้องสลบเหมือบกลางอากาศทางด้านเอว่าจึงตอบโต้ลิลิธกลับชกเข้าไปที่หน้าอกของเธอพร้อมกับฮุกซ้ายเข้าไปอีกหนึ่งหมัดเล่นเอาลิลิธหน้าสะบัดไปเลยทีเดียวแต่ลิลิธนั้นก็ตอบโต้เอว่ากลับเธอเตะกวาดขาของเอว่าจนเอว่านั้นเธอล่วงลงไปนอนกับพื้นและลิลิธก็พูดบังคับเอว่าให้เธอนั้นยอมส่งเฮโร่คืนซะดีๆและอย่าให้เธอนั้นต้องใช้กำลังแต่เอว่าเธอก็ไม่ยอมลิลิธจึงตัดสินใจหยิบมีดดิวิเนียมแทงเข้าที่กลางหลังของเธอและในขณะที่ลิลิธกำลังจะกรีดเอาวงแหวนเฮโร่ออกจากข้างหลังของเอว่าแมรี่ก็ตามเข้ามาช่วยเอว่าเอาไว้ได้ทันเวลาและทันใดนั้นเองเจ้าปีศาจทาลักซ์ที่มันรับรู้ถึงพลังของเฮโร่ตอนที่ลิลิธนั้นพยายามจะกรีดเอาวงแหวนเฮโร่ออกจากหลังของเอว่าจู่ๆมันก็โผล่มาจากประตูมิติของนรกเจ้าปีศาจทาลักส์มันก็จู่โจมแมรี่ทันทีจนร่างของเธอนั้นกระเด็นลอยไปติดกับกระจกหน้ารถและหลังจากนั้นมันก็พุ่งตรงเข้ามาหาเอว่าเพื่อหวังจะชิงวงแหวนเฮโร่กลับไปที่นรก
ต่แมรี่เธอก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับยิงกระหน่ำใส่ไปที่เจ้าทาลาร์กแต่มันก็ยิ่งทำให้มันทวีความโกรธมากยิ่งขึ้นในขณะที่เจ้าปีศาจทาลาร์กกำลังจะฆ่าเอวาเพื่อปิดจ็อบลิลิธเธอก็วิ่งมาขวางเอาไว้จนทำให้เธอนั้นถูกกงเล็บของเจ้าปีศาจทาลาร์กแทงเข้าที่กลางอกเอวาจึงตัดสินใจใช้ดาบกลางเขนของลิลิธนั้นฟันไปที่ลำตัวของเจ้าปีศาจทาลาร์กทันทีจนในที่สุดทั้งเจ้าปีศาจทาลาร์กและร่างของลิลิธทั้งคู่ก็หายกลับเข้าไปที่ประตูมิตินรกจึงทำให้ทุกๆคนที่ได้เห็นต่างต้องตะลึงและก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอวาจึงตัดสินใจใช้พลังของเฮโร่วิ่งทะลุกำแพงหนีหายไปทันทีและตอนที่5ของซีรีส์วอร์ริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหลังจากที่ลิลิธถูกเจ้าปีศาจทาลาร์กมันจัดการแถมมันยังนำร่างของเธอนั้นกลับไปยังประตูมิตินรกทางด้านเอวาเธอก็ใช้พลังของเฮโร่วิ่งหนีทะลุกำแพงไปซะอีกแมรี่เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีเธอจึงตัดสินใจตามหาตัวเอวาต่อเพราะมันคือหนทางเดียวที่เธอจะสามารถไขปริศนาการตายของเพื่อนรักของเธอได้และหลังจากที่แมรี่ออกเดินตามหาเอวาได้สักพักในที่สุดเขาก็เจอเธอแต่ว่าเอวาก็ยังพูดยืนยันกับเธอว่าฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วในขณะที่เอวากำลังพูดจาต่อว่าแมรี่เธอจึงพูดตอบกลับไปว่าที่พวกเราทำทั้งหมดนั่นก็เพื่อปกป้องคณะดาบกางเขนแต่ถ้าฉันกับลิลิธต้องการฆ่าเธอจริงๆเธอคงตายไปนานแล้วแถมแมรี่ยังพูดบอกกับเอวาว่าพอกันทีต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ไล่ตามเธออีกแล้วจะไม่คอยปกป้องเธอจากพวกปีศาจอีกพอเธอพูดจบเธอก็เดินจากไปพอเอวาได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งจนทำตัวไม่ถูกเพราะเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดีเนื่องจากขาของแมรี่นั้นเธอก็ได้รับบาดเจ็บตอนที่ถูกเจ้าปีศาจทาลาร์กโจมตีจึงทำให้เธอเดินขากระเพกกระเพกไปได้ไม่ไกลนักเอวาที่เธอไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตแถมชายหนุ่มที่เธอแอบปิ๊งนั้นก็ตกใจที่เห็นปีศาจจนหนีเพ่นแนบไปแล้วเธอจึงตัดสินใจเดินตามแมรี่ไปหลังจากที่ทั้งคู่เริ่มคุยกันดีๆแมรี่จึงบอกกับเอวาว่าเธอนั้นกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านที่อยู่ห่างถัดไปจากที่นี่อีก15กิโลเมตรแมรี่ยังเล่าให้กับเอวาฟังว่าไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกที่เจอเรื่องแย่ๆในอดีตแมรี่จึงเล่าเรื่องราววัยเด็กของเธอให้กับเอวาฟังว่าตอนเธออายุได้8ขวบพ่อและแม่ของเธอนั้นต้องจบชีวิตต่อหน้าต่อตาของเธอภาพนั้นมันยังติดตาฉันอยู่เลยและซิสเตอร์ทุกๆคนต่างก็มีบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกที่ทุกข์ทรมานกับเรื่องในวัยเด็กแมรี่ยังเล่าให้ฟังต่อว่าตอนเธอยังเด็กนั้นเธอโดนย้ายไปบ้านรับเลี้ยงไปเรื่อยๆจนในที่สุดฉันก็มาเจอกับบาทหลวงวินเซนต์และท่านก็ทำให้ฉันมีเป้าหมายในการต่อสู้และใช้ชีวิตต่อไปเพราะท่านสอนเสมอว่าเราเมื่อเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่หลังนี้แล้วพวกเราคือครอบครัวเอวาจึงพูดเหน็บแมรี่ว่าฉันเห็นเธอกับลิลิธเกลียดกันแถมยังชอบตีกันตลอดและไหนล่ะที่เธอบอกว่ามันคือครอบครัวแมรี่จึงพูดบอกกับเธอว่าฉันเห็นลิลิธเป็นเหมือนพี่สาวของฉันมันก็ต้องเกลียดกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพอรุ่งเช้าทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนี้หลังจากที่พวกเธอเดินผ่านภูเขามาหลายลูกในที่สุดพวกเธอก็มาถึงหมู่บ้านซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่แถมยังสวยงามมากๆอีกด้วยพอเดินเข้ามาถึงในเมืองต่างก็มีคนออกมาต้อนรับแมรี่พร้อมทั้งกอดและกล่าวคำทักทายแมรี่จึงพูดบอกกับเอวาว่าเมื่อปีที่แล้วพวกแม่ชีคณะดาบกางเขนมาพักอยู่ที่นี่สักพักนึงเด็กสาวคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จึงพูดบอกกับเอวาว่าที่นี่มันมีสิ่งชั่วร้ายและพวกพี่ๆแม่ชีนี่แหละที่มาช่วยจัดการกับพวกมันและหลังจากที่แมรี่พาเอวาเข้ามากินมื้อเช้าที่ข้างในร้านอาหารเอวาก็เริ่มถามสิ่งที่เธอสงสัยกับแมรี่ทันทีว่าสิ่งชั่วร้ายที่เด็กสาวคนนั้นพูดมันคืออะไรเธอตั้งใจที่จะพาฉันมาที่นี่ใช่ไหมหรือนี่มันเป็นแผนของเธอแมรี่จึงพูดตอบกลับเอวาไปว่าพวกปีศาจชั่วร้ายมันก็มีอยู่ทุกที่คณะดาบกางเขนก็เช่นเดียวกันพวกเราออกตะเวนตามหาเจ้าปีศาจไปทั่วทุกที่บางสถานที่มันก็โผล่มาตัวเดียวบางที่มันก็หลุดมาเป็นฝูงเจ้าปีศาจชั่วร้ายพวกนี้มันชอบสิงร่างผู้คนและการต่อสู้บางครั้งมันก็เกินกำลังที่พวกแม่ชีนักรบอย่างพวกเราจะรับมือ
หลังจากที่พวกเธอกินข้าวเช้ากันเสร็จแมรี่ก็พาเอวาออกมาเดินเล่นรอบๆเมืองเธอเล่าให้เอวาฟังว่าบาทหลวงวินเซนต์บอกว่าพระสันตะปาปากำลังจะสิ้นพระชนซึ่งเขานั้นได้ข้อมูลมาจากสายที่อยู่ในกรุงวาติกันแต่พวกเขาก็พยายามปิดข่าวเอาไว้หลังจากที่แมรี่ที่เธอพยายามสืบหาเบาะแสการตายของแชนนอนทุกอย่างมันก็ชี้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนในซึ่งดูเลตตี้น่าจะมีเอี่ยวกับเหตุการณ์ตายของแชนนอนอย่างแน่นอนเหมือนดูเลตตี้เขากำลังจะพยายามรวมอำนาจและขึ้นเป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปและแมรี่ยังบอกกับเอว่าพรุ่งนี้บาทหลวงวินเซนต์จะส่งคนมารับฉันและฉันก็บอกกับเขาไปว่าเธอหนีลงจากเรือและฉันก็ไม่เห็นเธออีกเลยเธอสบายใจได้พวกเราจะไม่ตามล่าตัวเธออีกต่อไปแถมแมรี่ยังพูดบอกอีกว่าไม่ใช่แค่พวกเราหรือพระคาร์ดินัลดูเลตตี้ที่กำลังตามหาตัวเธออยู่แต่ยังมีฝั่งของด็อกเตอร์จูเลียนที่เธอนั้นส่งคนออกไล่ล่าตามเธออีกด้วยฉะนั้นถ้าเธอหนีได้เธอจึงหนีไปให้ไกลและอยู่เพื่อตัวเองใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขตามที่เธอต้องการและหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จแมรี่ก็พาเอวาเข้ามาที่โบสถ์ของเมืองนี้และพวกเธอก็ได้พบกับบาทหลวงท่านพูดบอกกับเธอว่าเมื่อหลายเดือนก่อนซิสเตอร์ชานอนเข้ามาหาพ่อที่โบสถ์เธอพูดบอกกับพ่อว่าเธอสงสัยในตัวเองสงสัยในภารกิจของเธอเหมือนเธอกำลังจะถูกใครบางคนหักหลังและในคืนนี้เองทั้งแมรี่และเอว่าเธอทั้งคู่ก็นอนค้างคืนที่ด้านในของโบสถ์แห่งนี้เอว่าพูดบอกกับแมรี่ว่าบาทหลวงวินเซนต์นั้นเชื่อว่าฉันคือผู้ที่ถูกเลือกและมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างที่เฮโลนั้นชุบชีวิตฉันจากความตายแมรี่จึงพูดบอกกับเอว่าวันนี้มันอาจจะเป็นชะตาลิขิตเอาไว้ก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถครอบครองพลังของเฮโร่ได้ตัดภาพไปที่เช้าวันถัดมาในขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างมายืนรอดูพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อฉลองการเริ่มต้นของวันใหม่ซึ่งพวกเขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันจู่ๆเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ในเมืองนี้เขาก็พูดถามกับเอว่าว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่มของแม่ชีนักลบล่ะเอว่าเธอยังพูดตอบกลับไปว่าฉันไม่ใช่พวกเขาฉันไม่ใช่แม่ชีเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวของเอว่านั้นก็กำลังสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการต่อจากนี้ไปมันคืออะไรกันแน่และหลังจากนั้นชายเจ้าของร้านอาหารก็ชวนเอว่ากับแมรี่มาที่ร้านของเขาเขาชวนเอว่าให้เข้ามาในห้องครัวเพื่อลองทำอาหารดูสักครั้งเพราะตั้งแต่เธอเกิดมาเธอไม่เคยเข้าครัวหรือทำอาหารกินเองเลยสักมื้อพอเอว่าเห็นว่าแมรี่เธอนั้นมีฝีมือในการทำอาหารเธอก็เริ่มสงสัยเพราะปกติเธอจะเห็นแต่แมรี่ชอบไปมีเรื่องมีราวหรือชกตีกับชาวบ้านเอว่าไม่คิดว่าเธอจะมาเห็นแมรี่ในมุมนี้และพอแมรี่ทำเสร็จเธอจึงส่งจานให้กับเอว่าช่วยเดินไปเสิร์ฟลูกค้าที่อยู่ในร้านและทันใดนั้นเธอก็เห็นควันสีแดงลอยพุ่งออกมาจากลูกค้าผู้ชายที่อยู่ข้างในร้านแห่งนี้ซึ่งควันสีแดงที่เธอเห็นนั้นมันก็เป็นวิญญาณของสิ่งชั่วร้ายที่คอยสิงร่างของผู้ชายคนนี้อยู่เอว่าจึงรีบเดินตามเขาออกไปพร้อมกับชี้บอกกับแมรี่ว่าเธอเห็นปีศาจที่มันอยู่ในร่างของผู้ชายคนนี้เธอจึงขอร้องแมรี่ว่าช่วยบอกฉันทีว่าฉันจะสามารถช่วยผู้ชายคนนี้ได้ยังไงกันทั้งคู่จึงสะกดรอยตามเขาไปถึงร้านอาหารอีกแห่งพอเข้ามาที่ด้านในของร้านแมรี่ก็สั่งให้ทุกคนรีบออกไปจากร้านนี้ทันทีและหลังจากนั้นวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในร่างของชายคนนี้มันก็เข้าจู่โจมแมรี่ทันทีจนเธอนั้นกระเด็นลอยเข้ามาในตู้อาหารในขณะที่มันกำลังจะพยายามหลบหนีก็ถึงคิวของเอว่าจะออกลงบู๊บ้างแล้วแต่มันก็หยิบอาวุธมีดจู่โจมเธอทันทีแต่เอว่าก็ยังพลิ้วหลบได้หมดและเอว่าเธอก็ไม่รอช้าเธอตอบโต้กลับจนมันล่วงล้มลงกับพื้นแมรี่เธอจึงรีบส่งมีดดิวิเนียมให้กับเธอแต่ทว่าเจ้าวิญญาณชั่วร้ายมันก็ยังไม่ยอมไปง่ายๆมันอัดเอว่ากลับจนเธอลอยกระเด็นแต่เธอนั้นก็ลุกขึ้นมาและใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีหลัวชกหน้าชายคนนั้นแบบไม่ยั้งเธออัดจนเขาติดกำแพงและทันใดนั้นเองในขณะที่วิญญาณชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างชายคนนี้ในขณะที่มันกำลังคิดจะหนีออกจากร่างนี้ไปแมรี่จึงพูดบอกกับเอว่าว่าใช้มีดดิวิเนียมแทงไปที่วิญญาณของมันจนในที่สุดร่างของเจ้าวิญญาณปีศาจชั่วร้ายนี้มันก็สลายหายไปทันทีและเอว่าก็สามารถช่วยชีวิตของผู้ชายคนนี้
ให้หลอดพ้นจากวิญญาณชั่วร้ายนี้ได้สำเร็จเหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้เธอเริ่มรู้จักคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของตัวเธอเองและก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันแมรี่ก็ให้มีดดิวิเนียมกับเธอไว้เพื่อทว่าถ้าเธอเจอกับปีศาจร้ายจะได้มีอาวุธที่จะเอาไว้สู้ต่อกลอนกับพวกมันและตอนที่6ของซีรีส์วอร์เรอร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่7การตายของลิลิธนั้นมันก็ทำให้เพื่อนๆกลุ่มแมชีนนักรบต่างโศกเศร้าและไว้อะไรให้กับเธอและในขณะนั้นเองพวกอดีตแมชีนนักรบที่เคยสอบตกไม่ผ่านการทดสอบของกลุ่มคณะดาบกลางเขนจู่ๆพระคาร์ดินาลดูเลตตี้ก็พาพวกเธอนั้นเข้ามาที่ข้างในโบสถ์จึงทำให้เบียทิสแมรี่และคามิล่าต่างก็พาสงสัยว่าพวกนั้นเธอกลับเข้ามาที่โบสถ์แห่งนี้อีกทำไมกันตัดภาพมาที่เอวาเธอก็ตัดสินใจบุกเข้ามาหาทางด้านด็อกเตอร์จูเลียนถึงที่บริษัทอาร์คเทคเพราะเธอนั้นเบื่อกับการที่ต้องถูกไล่ตามอีกต่อไปแล้วแต่พอเดินเข้ามากลับถูกรปภ.รวบตัวและพลังของวงแหวนเฮลโลก็แผงฤทธิ์อีกแล้วจึงทำให้รปภ.ถึงกับกระเด็นลอยตัวปลิวและทันใดนั้นเองด็อกเตอร์จูเลียนก็เจอกับเอวาเธอพูดเหน็บเอวาไปว่าเธอเปิดตัวได้อลังการมากๆด็อกเตอร์จูเลียนผูกบอกกับเอวาต่อว่าดิฉันต้องการตัวเธอเพราะว่าเธอนั้นเป็นอะไรที่แตกต่างกับสิ่งที่ฉันเคยเห็นอย่างสิ้นเชิงและที่บริษัทอาร์คเทคก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยและพร้อมที่จะค้นหามันด็อกเตอร์จูเลียนเธอต้องการเรียนรู้ว่าพลังของเอวานั้นสามารถทำอะไรได้บ้างและนั่นมันก็ตรงกับสิ่งที่เอวาอยากรู้ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้หลักของวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาของพลังลึกลับที่อยู่ในตัวของเอวาแต่เอวานั้นเธอมีข้อแม้เดียวคือหลังจากจบเรื่องราวนี้แล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอีกต่อไปตัดภาพมาที่พวกแมชีนนักรบในขณะที่ทุกคนกำลังทำการฝึกซ้อมต่อสู้ป้องกันตัวคุณแม่อธิการก็สั่งให้เบียทริสทำการต่อสู้กับซิสเตอร์คิมสันที่เธอนั้นเคยถูกคุณแม่อธิการไล่ออกไปเนื่องจากเธอได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าคิมสันนั้นเธอไม่เหมาะสมแถมยังชอบใช้ความรุนแรงและขาดวินัยกับผู้บังคับบัญชาแต่ตอนนี้พวกซิสเตอร์ที่เคยถูกไล่ออกไปแล้วนั้นกลับถูกพระคาร์ดินัลดึงตัวกลับเข้ามาที่คณะดาบกลางเขนจึงทำให้คุณแม่อธิการไม่ค่อยจะเห็นด้วยและพอใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่และหลังจากที่ทั้งคู่ต่อสู้กันได้อยู่สักพักและก็เป็นฝั่งของเบียทริสที่แข็งแรงกว่าทางด้านของคิมสันแต่คิมสันนั้นกลับใช้จังหวะที่เบียทริสเผลอโจมตีเธอถึงกับจุกตัวงอหลังจากที่เอวาเธอให้จูเลียนทำการทดสอบกับร่างกายของเธอเอวาก็พูดบอกกับจูเลียนว่าฉันมีพลังที่สามารถทะลุผ่านของแข็งได้สามารถปล่อยกระแสพลังงานออกมาเพื่อทำลายสิ่งรอบข้างได้และที่สำคัญฉันสามารถฟื้นฟูรักษาตัวเองได้ไม่ว่าจะโดนยิงหรือแทงฉันก็สามารถฟื้นฟูรักษาบาดแผลได้หมดและหลังจากที่ด็อกเตอร์จูเลียนได้ทำการสแกนร่างกายของเอวาเรียบร้อยแล้วเธอก็พูดบอกกับเอวาว่าภายในตัวของเอวานั้นมันมีแหล่งพลังงานบางอย่างอยู่มันน่าจะเป็นวัตถุต่างถิ่นที่ไม่ได้มาจากโลกแห่งนี้ซึ่งผลตรวจจากอุปกรณ์สุดล้ำของเธอมันก็บ่งบอกว่ามันเป็นโลหะชนิดใหม่ที่แตกต่างจากดิวิเนียมเอวาจึงพูดถามกับเธอว่าฉันสามารถเคลื่อนย้ายพลังงานที่ฉันมีนั้นให้กับคนอื่นได้ไหมด็อกเตอร์จูเลียนจึงพูดบอกกับเธอว่าถ้าอยากหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันต้องทำการทดลองกับตัวเธอต่อและจูเลียนก็ไม่รอช้าเธอรีบเอาเครื่องมือสุดไฮเทคเชื่อมต่อกับพลังงานวงแหวนเฮโลที่ด้านหลังของเอวาทันทีแต่แท้จริงแล้วจูเลียนเธอต้องการเอาพลังงานที่อยู่ในตัวของเอวาเชื่อมต่อไปยังประตูมิติที่เธอสร้างขึ้นและนั่นมันก็เป็นพลังงานที่มหาศาลในขณะที่ประตูมิติควอนตัมกำลังจะเสถียรแต่เอวาเธอก็ทนความเจ็บปวดที่ถูกเครื่องมือของจูเลียนดูดพลังงานไม่ไหวจึงทำให้เธอตัดสินใจตัดการเชื่อมต่อทันทีและหลังจากนั้นเอวาก็ตัดสินใจใช้พลังงานของเฮโลทะลุผ่านพื้นห้องลงไปที่ด้านล่างเธอจึงรู้ว่าจริงๆแล้วจูเลียนเธอไม่ได้ต้องการจะทำการทดสอบกับตัวเธอแต่กลับใช้เครื่องเชื่อมต่อเชื่อมกับประตูมิติที่เธอสร้างขึ้นจูเลียนจึงตัดสินใจพาเอวาไปพบกับลูกชายของเธอซึ่งชื่อของเขาคือไมเคิลพอเอวาเดินเข้ามาที่ด้านในของห้องแสงสีฟ้าทั่วตัวของไมเคิลมันก็สว่างเรืองแสงขึ้นจูเลียนจึงพูดบอกกับเธอว่าที่เธอทำการหาโลหะดิวิเนียมนั้นมันก็เป็นเพราะอนุภาคดิวิเนียมสามารถช่วยลูกของเธอไม่ตายแถมเธอยังเล่าให้เอวาฟังอีกว่าจริงๆแล้วฉันมีลูกไม่ได้ด้วยซ้ำฉันเลยต้องตัดต่อพันธุกรรมดัดแปลง DNA พยายามทำทุกวิถีทางและทำการทดลองกับตัวเองและในที่สุด
มันก็ได้ผลฉันตั้งท้องซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดทางการแพทย์และหลังจากที่ไมเคิลเกิดมาเขาก็ป่วยเป็นโรคเลือดซึ่งโรคนี้มันก็ไม่เคยมีหมอคนไหนรู้จักหรือพบเห็นมาก่อนซึ่งถ้าไม่มีดิวิเนียมไหลเวียนอยู่ในตัวลูกชายของเธอป่านนี้ลูกของเธอคงตายไปแล้วซึ่งประตูมิติที่ชื่อว่าดิอาร์คที่จูเลียนนั้นพยายามกำลังสร้างอยู่นั้นมันคือสะพานไปสู่สถานที่ที่จะให้ลูกของเธอได้มีชีวิตอยู่ต่อไปจูเลียนเชื่อแบบนั้นแต่ทว่าเธอยังไม่สามารถทำให้สนามพลังงานมันเสถียรพอที่จะทำให้มันสามารถเปิดค้างเอาไว้ได้และการทดลองของเธอนั้นก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ามันเป็นมิติที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความตายฉันถึงต้องการตัวเธอเพื่อมาทำการทดสอบแต่มันก็ยังไม่ได้ผลตัดภาพมาที่คุณแม่อธิการเธอได้รับเอกสารจากพระคดีนาวดูเลตตี้ให้มาแจ้งกับทางเบียทริสว่าเธอนั้นถูกปลดออกจากคณะดาบกลางเขนและถูกสั่งย้ายให้ไปประจำการที่สำนักแม่ชีมาเลเซียส่วนทางด้านบาทหลวงวินเซนต์เขาก็โดนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นด้วยอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเบียทริสก็เอาอาวุธประจำตัวของแม่ชีนักรบเอามาคืนให้กับคาเมล่าซึ่งตอนนี้เธอได้รับหน้าที่ใหม่ให้ดูแลคลังอาวุธของพวกแม่ชีในคณะดาบกลางเขนคาเมล่าพูดบอกกับเบียทริสว่าที่นี่มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและฉันก็ไม่รู้ว่าจะรับมือมันไหวไหมถ้าต่อไปนี้ไม่มีเธออยู่ด้วยหลังจากที่แมรี่รู้เรื่องเขาก็มาพูดถามกับคุณแม่ที่การว่าฉันเคยเห็นคุณเคยต่อต้านสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจแต่ตอนนี้คุณกลับทรยศทุกอย่างที่เคยเป็นคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่คุณแม่ที่การก็ตอบกลับเธอไปว่าฉันรับใช้ทางคริสตจักรพร้อมกับพูดขอโทษแมรี่และก่อนที่แมรี่จะเดินออกไปกลับถูกซิสเตอร์คริมสันพูดเยาะเย้ยจนทำให้แมรี่อดไม่ไหวตบหัวคริมสันจนหัวขมำและหลังจากนั้นแมรี่เธอก็เดินเข้ามาหาบาทหลวงวินเซนต์และเบียทริสพร้อมกับพูดรัวใส่ทั้งคู่แบบไม่ยั้งว่าเธอเชื่อว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดต้องเกิดจากดูเลตตี้เป็นแน่ชานอนเธอถูกฆาตกรรมมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุและมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างหลังกำแพงที่อยู่ภายในห้องของชานอนพวกเราถึงจะมีหลักฐานเอาผิดดูเลตตี้ได้เบียทริสจึงพูดบอกกับแมรี่ว่าถ้าเป็นฉันจะใช้ประตูบานเล็กด้านหลังสุสานเพื่อจะเข้าไปที่ห้องของชานอนเพราะตอนนี้พวกแมชีที่เข้ามาใหม่ต่างเดินเฝ้ายามป่วนเปี้ยนอยู่ที่หน้าห้องนอนของชานอนแถมพระคดีนาดูเลตตี้ยังออกคำสั่งตรงให้กับซิสเตอร์คิมสันให้เธอนั้นสามารถใช้อาวุธได้ถ้าหากพบว่ามีพวกแมชีนักรบที่ถูกปลดแล้วกลับเข้ามาในโบสถ์แห่งนี้อีกหลังจากที่เอวาออกมาจากบริษัทอาร์คเทคเธอจึงตัดสินใจกลับมาที่คณะดาบกลางเขนพอแมรี่เห็นเขาจึงพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้เธอต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะเพราะว่าดูเลตตี้สั่งย้ายพวกเราหมดแล้วแมรี่จึงยื่นดาบดิวิเนียมให้กับเธอซึ่งมันเป็นดาบประจำตัวของหัวหน้าแม่ชีนักรบและหลังจากนั้นแมรี่เธอก็ชวนเอวาไปที่ประตูด้านหลังสุสานเพื่อที่ว่าที่พวกเขาทั้งคู่จะสามารถแอบเข้าไปที่ห้องของชานอนและในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถแอบเข้ามาได้สำเร็จแมรี่จึงพูดบอกกับเอวาว่าอีด้านของฝั่งกำแพงนี้แหละที่ฉันอยากให้เธอใช้พลังของเฮโร่วิ่งทะลุเข้าไปดูว่าข้างในนี้มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่กันแน่พอเอวาวิ่งทะลุผ่านกำแพงเข้ามาได้เธอก็พบว่าที่ด้านหลังของกำแพงนี้มันมีห้องลับอย่างที่แมรี่คิดเอาไว้จริงๆแถมมันยังมีสมุดวางอยู่ซึ่งในสมุดเล่มนี้มันก็มีรายชื่อของแม่ชีนักรบครบทุกคนและในขณะนั้นเองซิสเตอร์คริมสันเธอก็บุกเข้ามาจู่โจมแมรี่ทันใดนั้นทั้งคู่จึงเปิดฉากต่อสู้กันหลังจากที่เอวาได้เห็นรายชื่อของแม่ชีนักรบเธอก็รู้ทันทีว่ามันต้องมีความลับบางอย่างแน่ๆที่ถูกซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เอวาจึงตัดสินใจหยิบมันกลับออกมาด้วยพอเธอออกมาจากห้องลับเธอก็เห็นว่าแมรี่กำลังบู๊กับแม่ชีคนใหม่อยู่แถมคริมสันยังใช้กระบองฟาดไปที่หน้าของเอวาอีกหนึ่งดอกและในจังหวะนั้นเองเบียทิสเธอก็โผล่เข้ามาช่วยเสริมทัพอีกแรงและเบียทิสก็โชว์ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าให้กับคริมสันเห็นว่าของจริงมันเป็นยังไงเธอเปิดฉากโจมตีทั้งต่อยและเตะจนคิมสันหล่วงล้มลงกับพื้นพอคิมสันรู้ตัวว่าถูกลุมเธอจึงตัดสินใจหยิบปืนยิงใส่เบียทิสทันทีเอวาจึงใช้พลังงานของเฮโร่เพื่อจะช่วยเบียทิสและพลังงานของเฮโร่นั้นก่อทำให้กระสุนปืนของปืนลูกซองนั้นกระเด็นล่วงลงกับพื้นแต่ตัวของเอวากับคิมสันนั้นก็ลอยกระเด็นปลิวไปด้วยเช่นเดียวกันจนทำให้เอวาได้รับบาดเจ็บเบียทิส
และแมรี่จึงช่วยพยุงเธอเพื่อหวังจะออกไปจากโบสถ์แห่งนี้แต่พวกเธอทั้ง3ก็ถูกพวกแม่ชีที่เหลือยืนล้อมดักไว้แถมเอวายังถูกแม่ชียิงจนเธอนั้นได้รับบาดเจ็บอีกด้วยและในที่สุดคามิล่าเธอก็ต้องรวบรวมความกล้าและเข้ามาช่วยเพื่อนรักของเธอเธอเดินเข้ามาที่กลางวงพร้อมกับยิงปืนลัวขึ้นฟ้าเพื่อขู่ให้แม่ชีที่เหลือหลีกทางและหลบไปและในที่สุดแม่ชีนักรบทั้ง4คนก็สามารถหลบหนีออกมาจากคณะดาบกลางเขตได้สำเร็จโดยการช่วยเหลือของบาทหลวงวินเซนต์เอว่าเธอพูดบอกกับแมรี่ว่าในสมุดเล่มนี้มันมีชื่อของซิสเตอร์ชานนอนอยู่ด้วยเธอจึงให้แมรี่ลองเปิดอ่านดูและแมรี่เธอก็ได้เห็นถึงข้อความบางอย่างว่ามันมีความลับที่ถูกฝังลึกในใจกลางกรุงวาติกันพลังอำนาจที่ผูกปีศาจติดกับโลกของเราและหลังจากที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นคุณแม่อธิการจึงตัดสินใจเข้าไปพบกับพระคาร์ดินัลดูเลตตี้ที่กรุงวาติกันและพอเธอรู้ข่าวจากดูเลตตี้เธอก็ต้องตกใจเขาพูดบอกกับเธอว่าองค์พระสันตะปาปานั้นสิ้นพระชนม์แล้วและกรุงวาติกันกำลังจะปิดเพื่อจะประชุมเลือกตั้งหาพระสันตะปาปาคนต่อไปภาพตัดมาที่คณะดาบกลางเขนจู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นซิสเตอร์ลิลิธที่ถูกเจ้าปีศาจทารักนั้นจัดการแถมมันยังลากร่างของเธอนั้นกลับไปที่ประตูมิตินรกแต่ตอนนี้เธอกลับขึ้นมาจากประตูมิติของนรกเพื่อกลับมาตามหาอะไรบางอย่างที่คณะดาบกลางเขนและตอนที่7ของซีรีส์วอร์เรอร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่8หลังจากที่เอว่าเอาหนังสือที่อยู่ภายในห้องลับออกมาได้แต่ทว่าภาษาที่ถูกเขียนในหนังสือเล่มนี้ส่วนมากมันจะเป็นภาษาละตินเบียทิสจึงรับหน้าที่ในการอ่านให้เพื่อนๆทุกคนฟังแทนเธอเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการตายของทูตสวรรค์เอเดรียนและทางด้านอาเรล่าในฐานะแม่ชีนักรบคนแรกเธอก็ได้ก่อตั้งคณะดาบกลางเขนขึ้นโดยทำการรวบรวมสตรีที่อุทิศตนแก่ทางคริสตจักรที่พร้อมยอมตายเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธาทูตสวรรค์เอเดรียนหลังจากที่เขายอมมอบเฮโร่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนั้นให้กับอาริล่าเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลือและตายเยี่ยงมนุษย์และร่างของเขาก็ถูกนำไปเก็บไว้ที่เก็บศพเกียรติยศณใจกลางกรุงเนโคโพลิสนครโบราณแห่งคนตายและหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้มันก็กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่ศรัทธาบางคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มันทรงพลังและพลังจากที่เก็บศพนั้นอาจนำไปใช้ทำความดีหรือทำในสิ่งชั่วร้ายก็เป็นได้พวกซิสเตอร์จึงตัดสินใจย้ายนำร่างของเอเดรียนไปเก็บรักษาในสุสานหินขนาดใหญ่แถมยังนำหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อปิดตายที่เก็บร่างของทูตสวรรค์เอเดรียนตลอดกาลเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนต่างก็ลืมเลือนตำนานนี้จนกระทั่งนครแห่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งมันก็คือกรุงวาติกันนั่นเองเอว่าจึงพูดบอกกับทุกคนว่าชานนอนเธอเขียนลงในหนังสือเล่มนี้ว่าพลังเหนือธรรมชาติของกระดูกทูตสวรรค์สามารถควบคุมปีศาจได้และเรื่องทั้งหมดนี้ชานนอนเธอก็เดา ว่าทางที่จักรน่าจะรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดบาทหลวงวินเซนต์เขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าตัวเขาเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาเช่นเดียวกันมันมีข้อตกลงกับมารเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาคริสตจักรต่อไปตราบใดที่โลกมีความมืดทุกคนก็ยังคงเชื่อและศรัทธาในแสงสว่างซึ่งตอนนี้พวกแม่ชีทุกคนต่างคาดเดากันว่าการที่ดูเลตตี้ต้องการควบคุมอำนาจของกรุงวาติกันและคณะดาบกลางเขนนั้นพวกเธอเชื่อว่าดูเลตตี้จะสั่งให้ผู้ที่ครอบครองเฮโร่ให้ทะลุเข้าไปในที่เก็บศพและเอาอำนาจมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างแน่นอนดูเลตตี้อาจจะสั่งให้แชนนอนทำแล้วก็เป็นได้แต่เธออาจจะไม่ยอมทำตามจึงทำให้ชานนอนนั้นเธอต้องพบกับจุดจบแถมตอนนี้ดูเลตตี้ยังไล่พวกแม่ชีที่ไม่จงรักภักดีออกอีกด้วยเขาคงหวังจะครอบครองอำนาจนี้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งถ้ามันเป็นจริงตามที่พวกเธอคิดแล้วก็ผู้ที่ได้ครอบครองอัฐิของเอเดรียนจะสามารถปกครองและควบคุมปีศาจได้เอว่าจึงพูดบอกกับทุกคนว่าเราต้องเข้าไปที่ข้างในที่เก็บศพก่อนดูเลตตี้ให้ได้แต่เบียทิสก็พูดบอกกับเอว่าว่าในบันทึกมันเขียนเอาไว้ว่ากำแพงที่เก็บศพนั้นมันมีความหนาถึง6เมตรเลยนะเธอจะสามารถทะลุผ่านเข้าไปได้หรอเอว่าจึงตัดสินใจกลับเข้ามาที่บริษัทอาร์คเทคเพื่อทว่าจะขอความช่วยเหลือจากคริสเตียนที่ปรึกษาของดร.จูเลียนเพราะคริสเตียนนั้นเขาเคยเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับจดหมายเหตุของทางคริสตจักรพอเจอกับดร.จูเลียนเอว่าก็พูดบอกกับเธอ
ว่าฉันอยากให้คุณช่วยบุกเข้าไปที่กรุงวาติกันและช่วยหาตำแหน่งของโลงศพของเอเดรียนให้กับพวกเราหน่อยภาพตัดมาที่ลิลิธหลังจากที่เธอนั้นกลับมาจากประตูมิตินรกเธอก็เดินเข้ามาที่คณะดาบการเขนแต่พอเดินเข้ามาที่ด้านในของห้องเชนนอนกลับพบว่าภายในห้องมันพังเละเทะทางด้านคริสเตียนเขาก็เรียกบาทหลวงวินเซนต์และแมรี่ให้เข้ามาดูแผนที่ของกรุงวาติกันแบบดิจิตอลแต่เขาก็ยังไม่เห็นถึงสถานที่ที่มันระบุว่าเป็นที่เก็บศพแต่อย่างใดคริสเตียนจึงพูดบอกกับวินเซนต์ว่ามันเคยมีการวาดแผนที่เนโครโพลิสและมันอาจจะบอกว่าโลงศพนั้นถูกเก็บซ่อนเอาไว้ที่ส่วนไหนแต่ทว่าแผนที่ใบนั้นมันถูกขโมยไปหลายสิบปีแล้ววินเซนต์จึงพูดตอบกับคริสเตียนว่าเรื่องนี้ผมอาจช่วยคุณได้และทันใดนั้นวินเซนต์จึงรีบขับรถพาแมรี่มาที่ตลาดมืดแหล่งซื้อขายของที่หายากพอเขาเจอกับเอสเตบันเขาก็ถามถึงเรื่องแผนที่ที่เขาต้องการรู้ทันทีและในที่สุดเอสเตบันก็ต้องยอมบอกชื่อและที่อยู่ให้กับวินเซนต์รู้ตัดภาพมาที่ด้านของเอวาตอนนี้ทุกคนต่างก็ช่วยการฝึกเอวาให้พร้อมกับการวิ่งทะลุสิ่งกีดขวางที่มีความหนาถึง6เมตรแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดดร.จูเลียนจึงเอาเทคโนโลยี GPS เข้ามาช่วยนำทางให้เธอสามารถวิ่งทะลุผ่านกำแพงหนานี้ได้แต่ทว่าตอนที่เอวาติดอยู่ที่ด้านในกำแพงยิ่งเธอใช้เวลาติดอยู่ในกำแพงนานเท่าไหร่พลังงานโคเฮโลมันจะค่อยๆหมดลงเรื่อยๆและถ้าพลังงานมันหมดแล้วล่ะก็เอวาเธอจะติดแงกอยู่ที่ด้านในกำแพงซึ่งเอวาเธอจำเป็นต้องเพิ่มพลังให้กับพลังงานของวงแหวนเฮโลที่ปล่อยออกมาในขณะที่ทุกคนกำลังหาทางออกกับเรื่องนี้อยู่จู่ๆลิลิธเธอก็เดินเข้ามาที่ด้านในห้องทดลองพอทุกคนเจอเธอต่างก็ช็อกว่าลิลิธเธอสามารถกลับมาจากประตูมิตินรกได้ยังไงเบียทิสก็ถามกับลิลิธว่าเธอจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ไหมลิลิธจึงพูดตอบกลับไปว่าฉันนั้นจำอะไรไม่ได้เลยและหลังจากนั้นคาเมล่าจึงพูดกับลิลิธว่าฉันรู้มาว่าเธอนั้นถูกกงเล็บของเจ้าทาลักแทงจนทะลุและหนำซ้ำมันยังดึงเธอกลับไปที่ประตูมิตินรกอีกด้วยคาเมล่ายังถามกับเธอต่อว่าเธอสามารถรอดกลับมาได้ยังไงกันลิลิธจึงเปิดแผลที่หน้าท้องของเธอให้กับทุกคนดูและหลังจากที่วินเซนต์ขับรถมาตามที่อยู่ตามที่เอสเบนให้กับเขาในที่สุดเขาก็มาถึงแถมก่อนลงจากรถเขายังขอปืนกับแมรี่อีกด้วยเอาทำแมรี่อึ้งเพราะเธอนั้นไม่เคยเห็นบาทหลวงวินเซนต์ในลุคนี้มาก่อนพอเข้ามาที่ด้านในวินเซนต์ก็ไม่รอช้าชักปืนขึ้นมาพร้อมกับถามถึงแผนที่สุสานกรุงวาติกันทันทีและในที่สุดพวกเขาก็ได้แผนที่มาครอบครองแมรี่จึงตัดสินใจรีบถ่ายรูปแผนที่ส่งให้กับคริสเตียนทำการตรวจสอบว่าแผนที่นี้มันใช่ของจริงหรือไม่พอคริสเตียนเห็นเขาก็จำได้ทันทีพร้อมบอกกับแมรี่ว่าแผนที่ที่พวกเธอได้มานั้นมันเป็นของจริงหลังจากออกมาแมรี่เริ่มสงสัยว่าทำไมวินเซนต์ถึงได้มีรอยสักแถมยังดูน่ากลัวและน่าเกรงขามขนาดนี้วินเซนต์จึงเล่าเรื่องราวในอดีตให้แมรี่ฟังว่าตอนเขาเป็นเด็กเขาเคยทำงานให้กับแก๊งค้ายาเขาทั้งเก่งโหดรวดเร็วแถมไม่พูดมากพอเวลาผ่านไปพอเลยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นคนคุมแก๊งพอมีเงินเยอะพ่อก็เลยหน้ามืดตามัวจนกระทั่งได้เห็นแสงสว่างตอนที่ได้เข้าคณะดาบการเขนพ่อมีด้านมืดอยู่ในตัวต่อให้เราสามารถกำจัดปีศาจไปจากโลกนี้ได้แต่ความมืดของพ่อนั้นก็น่าจะยังคงอยู่ตัดภาพมาที่เอวาในที่สุดเธอก็ได้คุยกับลิลิธทั้งคู่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาและหลังจากที่เอวาเคลียร์เรื่องที่ค้างคาใจกับลิลิธเสร็จเธอก็กลับเข้ามาทำการฝึกเดินทะลุกำแพงกับเบียทิสต่อเบียทิสจึงพูดช่วยให้เอวานั้นให้เธอมีสมาธิและสามารถขจัดความกลัวที่เอวามีอยู่ให้หมดไปจนในที่สุดเอวาเธอก็ทำสำเร็จเธอสามารถเดินทะลุกำแพงตามคำบอกของเบียทิสได้เอวาพูดบอกกับเธอว่าตอนที่ฉันกำลังจะทะลุกำแพงนั้นฉันเหมือนเดินในน้ำเชื่อมที่มันมีความหนืดเหนียวมวลสารของกำแพงหินพวกนี้มันเหนียวหลังตัวฉันไว้ทำให้ฉันต้องใช้พลังงานเฮโลมากกว่าปกติและหลังจากที่เอวาที่เธอฝึกซ้อมเหนื่อยมาทุกวันเธอจึงขอตัวไปนอนงีบพักจู่ๆตอนเธอหลับไปเธอก็ฝันเห็นเชนนอนเธอพูดบอกกับเอวาหัวฉันไม่อยากเห็นในครอบครัวแม่ชีนักรบของฉันต้องมาเสี่ยงชีวิตและตายในภารกิจทีละคนทีละคนต่อหน้าต่อตาของฉันพอเอวาเธอตื่นขึ้นเธอจึงรีบลุกเดินเข้าไปที่ห้องแลบพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนว่าเธอคิดวิธีการทำลายล้างปีศาจได้แล้วและถ้าฉันสามารถทำลายกระดูกอัฐิของเอเดรียนได้แม่ชีนักรบก็จะไม่ต้องตายต่อไป
ฉันทนเห็นคนที่ฉันรักตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้ถ้าชายนอนนั้นคิดถูกอัฐิกระดูกของเอเดรียนมันทำให้ปีศาจอยู่บนโลกใบนี้งั้นฉันจะใช้พลังของเฮโร่ที่ฉันมีทำลายมันทิ้งซะมันจะได้ไม่มีปีศาจในโลกนี้อีกต่อไปไม่มีแม่ชีนักรบอีกต่อไปและวงจรแห่งการตายมันก็จะสิ้นสุดลงพอเอวาพูดจบเธอเลยหยิบมีดดิวิเนียมขึ้นมาพร้อมกับทำการทดสอบพลังของเฮโร่ที่อยู่ในตัวเธอเอวาเธออยากรู้ว่าพลังของเธอนั้นสามารถทำลายโลหะดิวิเนียมได้หรือไม่แล้วถ้ามันสามารถทำลายโลหะดิวิเนียมได้มันก็น่าจะสามารถทำลายกระดูกอัฐิของเอเดรียนได้เช่นเดียวกันและมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดโลหะที่มีความแข็งแกร่งและคงทนมันก็ถูกพลังงานของเฮโร่หลอมละลายหายไปในพริบตาและตอนที่8ของซีรีส์วอริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่9ตอนนี้พวกแมชชีนนักรบต่างก็เตรียมตัวที่จะบุกเข้าไปในกรุงวาติกันเพื่อทว่าจะเข้าไปยังที่เก็บอัฐิกระดูกของเอเดรียนทางด้านเอวาตอนนี้เธอก็ได้ใส่ชุดแม่ชีเป็นครั้งแรกแถมเธอก็กลายเป็นซิสเตอร์สาวเป็นผู้นำของกลุ่มแม่ชีนักรบเต็มตัวแล้วแถมตอนนี้ประชาชนมากมายต่างเดินทางมายังกรุงวาติกันเนื่องจากวันนี้จะมีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่พวกแม่ชีนักรบและบาทหลวงวินเซนต์จึงใช้โอกาสนี้ตีเนียนเดินเข้ามาพร้อมกับฝูงชนเข้ามาอย่างที่ด้านในของกรุงวาติกันและเอวาก็เริ่มโชว์ฝีมือเธอเดินทะลุเข้าไปในกำแพงพร้อมกับเปิดประตูให้กับทุกคนเข้ามาที่ด้านในพอเข้ามาที่ด้านในอาคารเบียทิสเธอก็คว้างมีดบินที่ติดเครื่องกวนสัญญาณไปยังกล้องวงจรปิดเพื่อทว่าตอนที่พวกเธอนั้นเข้าไปนั้นจะได้ไม่ถูกจับได้แต่มันก็สามารถกวนสัญญาณได้แค่20วินาทีเท่านั้นพอเดินผ่านเข้ามาได้ก็ถึงด่านต่อไปบาทหลวงวินเซนต์บอกกับแม่ชีนักรบทุกคนว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของที่นี่มันสังเกตได้ไม่ยากพวกเขาจะแต่งเครื่องแบบสีสันสดใสคล้ายกับตัวตลกและทุกคนก็เดินแอคอาร์ตสวยหล่อพร้อมกับแต่งตัวพร้อมบู๊เดินเข้ามาที่ด้านในและพวกเธอก็ค่อยๆเก็บรปภ.ทีละคนทีละคนฝั่งของคามิล่าเธอก็สามารถเข้ามายังหอควบคุมกล้องวงจรปิดได้สำเร็จคามิล่าบอกกับทุกคนว่าฉันจะคอยบอกให้พวกเธอเดินไปตามทางซึ่งหลุมศพของเอเดรียนนั้นจะอยู่ในอุโมงค์ลึกลงไปอีก2ชั้นที่เนโคโพลิสและมันจะไม่มีกล้องวงจรปิดและฉันจะไม่สามารถช่วยบอกทางเธอได้อีกเลยแต่ตรงที่ทางเดินลงไปอุโมงค์ฉันจะคอยกวนสัญญาณกล้องวงจรปิดให้จะได้ไม่มีใครเห็นพวกเธอเบียทิสบอกกับเอวาวันหลังจากที่เธอทะลุกำแพงหนา6เมตรเข้าไปได้แล้วเธอต้องรีบเอากระดูกออกมาเพราะเอวาเธอต้องทำการชาร์จพลังเฮโร่ใหม่นานถึง7นาทีถึงจะสามารถรวบรวมพลังกลับออกมาได้อีกครั้งตัดภาพมาที่บริษัทอาร์คเทคจูเลียนพูดกับคริสเตียนว่าตอนนี้ลิลิธเธอดูมีท่าทีแปลกๆชอบเดินวนเวียนอยู่แถวทางเดินและพอพวกเขาจ้องมองดูลิลิธผ่านกล้องวงจรปิดทั้งคู่ก็ต้องตกใจที่เห็นลิลิธนั้นมีขึ้นพลังงานเหมือนกับตอนที่พวกเขาเห็นเจ้าปีศาจทาลักที่มันบุกเข้ามาถล่มห้องทดลองของเธอจูเลียนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับลิลิธสอบถามเกี่ยวกับอาการของเธอแต่ลิลิธก็พูดตอบกลับไปว่าตอนนี้ฉันสบายดีคุณไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพของฉันหรอกและคริสเตียนก็เดินเข้ามาหาจูเลียนพร้อมพูดบอกกับเธอว่าไมเคิลลูกชายของคุณกำลังถามหาคุณอยู่และระหว่างทางด็อกเตอร์จูเลียนเธอก็สังเกตเห็นว่ามีเศษอะไรบางอย่างตกหล่นอยู่ที่พื้นเธอจึงหยิบขึ้นมาพร้อมกับเอาไปทำการทดสอบที่ห้องแลบตัดภาพมาที่พวกแม่ชีนักรบตอนนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนแมรี่ก็ขึ้นไปที่ด้านบนของตึกส่วนเอวาเบียทิสและวินเซนต์ต่างก็มุ่งหน้าลงไปที่อุโมงค์ลับใต้ดินและก็มาถึงเวลาที่พักในแนวทุกคนต่างเดินทางกันมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ขั้นตอนคัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ทุกคนต่างเขียนชื่อเลือกพระสันตะปาปาคนใหม่พร้อมกับหย่อนชื่อลงไปในหีบและในขณะที่ดูเลตตี้กำลังเขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษอยู่นั้นจู่ๆแหวนดิวิเนียมที่เขาใส่อยู่นั้นมันก็เลืองแสงขึ้นเขาจึงได้รู้ทันทีว่าเอวาพร้อมกับพวกแม่ชีนักรบพวกเธอต้องเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วแน่ๆดูเลตตี้จึงสั่งให้พวกซิสเตอร์คริมสันและซิสเตอร์ที่เหลือให้ลงไปสำรวจที่ด้านในของอุโมงค์และให้จัดการกับพวกเอวาทิ้งซะแถมดูเลตตี้ยังสั่งให้ครีมสันสามารถใช้ลูกธนูดิวิเนียมเพื่อขัดขวางและจัดการไม่ให้ใครเข้าไปที่นครแห่งคนตายได้ตัดภาพไปที่ด็อกเตอร์จูเลียนหลังจากที่เธอเก็บเศษชิ้นส่วนบางอย่างได้เธอก็นำมันมาทดสอบที่ห้องแลบ
พอเธอทำการตรวจสอบดูเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันเหมือนกับอนุภาคที่มีชีวิตดร.จูเลียนลองเอามีดกรีดดูและก็พบว่าเจ้าสิ่งนี้มันสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมได้ทันทีพอพวกเอวาลงไปที่อุโมงค์ด้านล่างคริมสันก็ไม่รอช้าเปิดฉากโจมตีเอวาทันทีเบียทิสจึงสั่งให้เอวาไปซ่อนตัวเพราะถึงนั้นไม่อยากให้เอวาใช้พลังงานของเฮโร่ไม่งั้นต้องรอชาร์จพลังใหม่นานถึง7นาทีกว่าจะสามารถทะลุกำแพงที่มีความหนาถึง6เมตรได้และก็ถึงที่ของเบียทิสออกลงบู๊บ้างแล้วเธอก็สามารถจัดการกับพวกแม่ชีนอกคอกได้อย่างสบายทางด้านวินเซนต์ก็ร่วมบู๊ด้วยเช่นเดียวกันคลิมสันจึงใช้จังหวะนี้เดินเข้ามาหาเอวาเพื่อหวังจะจัดการเธอและในขณะนั้นเองคุณแม่อธิการก็เข้ามาขวางคลิมสันไว้ทั้งคู่จึงต่อสู้กันและด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่าของคุณแม่อธิการเธอก็สามารถตบแม่ชีนอกคอกอย่างคลิมสันจนเกียนแตกหลังจากจัดการทุกคนเสร็จเบียทิสจึงยื่นปืนให้กับคุณแม่อธิการพร้อมพูดบอกกับเธอว่าฝากเอวาด้วยช่วยพาเธอไปต่อทีเดี๋ยวทั้งนี้หนูจะจัดการเองและคุณแม่อธิการก็รีบนำเอวาไปที่อุโมงค์พร้อมกับพูดบอกเธอว่าตราบใดที่ผูกพระคดีนาวมีดิวิเนียมเฮโร่ก็จะตกอยู่ในอันตรายในขณะที่เอวาหลบอยู่ที่ด้านหลังของคุณแม่อธิการเอวาเธอก็เห็นถึงรอยวงแหวนเฮโร่ที่อยู่ที่ด้านหลังของคุณแม่เอวาจึงพูดบอกกับเธอว่าคุณก็เคยเป็นหัวหน้าของแม่ชีนักรบนี่คุณแม่จึงพูดบอกกับเอวาว่าฉันเป็นได้แค่แป๊บเดียวก็เท่านั้นเฮโร่ไม่เลือกฉันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะคู่ควรเสมอไปพร้อมกับหันมาบอกกับเอวาว่าเธอนั่นแหละที่คู่ควรกับมันและหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันจบวินเซนต์และเบียทิสก็ตามมาสมทบและก็ถึงทีส่งไม้ต่อให้กับเบียทิสที่จะให้พาเอวาไปยังนครแห่งคนตายแล้วพอทั้งคู่มาถึงตำแหน่งที่จะลงไปนครแห่งคนตายเบียทิสก็ไม่รอช้าหยิบระเบิดที่เตรียมมาขึ้นมาทันทีพร้อมกับจุดชนวนและทั้งคู่ก็ลงมายังที่ด้านล่างซึ่งข้างในด้านล่างแห่งนี้มันก็มีถ้ำสุสานโบราณซึ่งมันเป็นที่เก็บศพของเอเดเรียนพอพวกเธอกางแผนที่ออกดูเธอก็รู้ทันทีว่าพวกเธอนั้นมาถึงที่หน้าปากหลุมศพของเอเดเรียนแล้วภาพตัดมาที่อาร์คเทคในขณะที่ด็อกเตอร์จูเลียนเดินกลับไปหาลิลิธเธอก็พบว่าลิลิธเธอไม่อยู่ที่เตียงแล้วตอนนี้ลิลิธกำลังเดินตามหาไมเคิลลูกชายของจูเลียนจูเลียนก็กลัวว่าลิลิธนั้นจะทำอันตรายกับลูกของเธอจู่ๆไมเคิลก็พูดบอกกับจูเลียนว่าเอวาใกล้ถึงประตูแล้วพอลิลิธได้ยินแบบนั้นเธอจึงทูลตอบกลับไปว่าเธอจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นได้และทันใดนั้นเธอก็หายผ่านประตูมิติไปต่อหน้าต่อตาของจูเลียนและไมเคิลตอนนี้ทั้งเอวาและเบียทิสก็ยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าของหลุมศพซึ่งมันก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าจงให้คนตายได้พักผ่อนทางด้านคุณแม่อธิการและวินเซนต์ที่คอยดูลาดเหลาอยู่ที่ด้านนอกพอทั้งคู่เจอลิลิธพวกเขาก็ตกใจว่าเธอนั้นโผล่มาที่นี่ได้ยังไงกันและทันใดนั้นเองจู่ๆคริมสันก็เข้ามาจับตัวพร้อมกับเอาอาวุธจี้ลิลิธไว้และดวงของคริมสันก็ถึงคาดลิลิธเธอใช้พลังกรงเล็บของปีศาจจัดการปาดคอคริมสันจนเธอตายในที่สุดและลิลิธก็เดินบุกเข้าไปหาเอวาที่ด้านล่างทันทีในขณะที่เบียทิสเธอกำลังเช็คอุปกรณ์สื่อสารกับเอวาและในขณะที่เอวากำลังจะใช้พลังเฮโร่วิ่งทะลุผ่านกำแพงเข้าไปลิลิธเธอก็เข้ามาขวางไว้เธออัดจนเอวาลงไปนอนกับพื้นพร้อมกับพูดบอกกับเอวาว่าเธอกำลังจะทำให้พวกเราล่มจมและฉันจะไม่ยอมให้เธอเข้าไปที่เก็บศพของเอเดเรียนเด็ดขาดและทันใดนั้นเองแมรี่ช็อตกันก็โผล่มาเบียทิสกับแมรี่จึงช่วยกันจับตัวลิลิธไว้แมรี่พูดบอกกับลิลิธวันนี้มันไม่ใช่ตัวเธอพร้อมกับบอกลิลิธให้ตั้งสติเธอเคยสละชีวิตเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนเธอคือซิสเตอร์ของคณะดาบกลางเขนเธอต้องควบคุมสติของตัวเองและดึงมันกลับมาให้ได้และในที่สุดลิลิธก็ใจเย็นลงเบียทิสจึงสั่งให้เอวาให้รีบเข้าไปที่ด้านในหลุมศพและเอวาก็ใช้พลังของเฮโร่ค่อยๆเดินผ่านกำแพงเข้าไปพอเธอเดินเข้ามาที่ด้านในกำแพงเอวาก็บอกกับเบียทิสว่าข้างในนี้มันมีคนเอาดิวิเนียมมาทำเป็นโครงกระดูกของเจ้าทาลักส์พร้อมกับเอามาฝังไว้ที่ข้างในกำแพงนี้และหลังจากเอวาลองเอามือจับดูเธอก็บอกกับเบียทิสว่าฉันมั่นใจว่ามันต้องเป็นดิวิเนียมแน่ๆเพราะฉันนั้นไม่สามารถเดินทะลุผ่านมันไปได้เอวาจึงตัดสินใจที่จะเดินอ้อมไป
และจู่ๆวิทยุสื่อสารระหว่างเอวากับบีอาทิสทั้งคู่ก็ขาดการติดต่อกันจึงทำให้เอวาเธอต้องตัดสินใจคลำหาทางต่อเองและในที่สุดเธอก็สามารถทะลุกำแพงเข้ามาที่ด้านในได้สำเร็จพอเอวาเอาไฟฉายส่องดูเธอกลับไม่เห็นกระดูกแต่อย่างใดและทันใดนั้นเองพอเอวาเธอเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด้านในเธอก็ต้องช็อกเพราะชายคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นก็คือเอเดรียนนั่นเองและตอนที่9ของซีรีส์วอริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่10หลังจากที่เอวาสามารถเข้าไปที่ยังด้านในของที่เก็บศพของเอเดรียนได้แล้วตอนนี้ทุกคนก็ทำได้แค่ยืนเฝ้ารอให้เอวานั้นเธอกลับออกมาอย่างปลอดภัยและระหว่างนั้นเองผลของการคัดเลือกขององค์พระสันตะปาปาก็ประกาศผลว่าดูเลตี้นั้นได้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปพระคาร์ดินัลทุกคนต่างปรบมือและแสดงความยินดีกับดูเลตี้ภาพตัดไปที่ด้านในของอุโมงค์หลังจากที่เอวาได้เจอกับเอเดรียนตัวเป็นๆเอวาเธอก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเธอคิดว่าสิ่งที่เธอจะเจอในอุโมงค์แห่งนี้มันน่าจะเป็นกระดูกหรืออัฐิของเอเดรียนแต่นี่กลับได้เห็นเอเดรียนตัวเป็นๆแถมเขานั้นยังรู้อีกด้วยว่าเธอชื่อว่าอะไรเอเดรียนพูดบอกกับเอวาว่าขอบคุณเจ้ามากที่เอาเฮโลมาคืนข้าตอนนี้ที่ด้านนอกพวกแมชชีนักรบที่เหลือบาทหลวงวินเซนต์และคุณแม่อธิการต่างก็กังวลเพราะเอวานั้นเธอเข้าไปที่ด้านในเกิน5นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะกลับออกมาลิลิธจึงหยิบระเบิดที่เบรทิสเตรียมมาเพื่อทำการจะจุดระเบิดทำลายกระแพงหินและเข้าไปช่วยเอวาแต่เบรทิสและแมรี่ก็ห้ามเธอเอาไว้พร้อมพูดบอกกับลิลิธว่าให้รอเอวาอีกสัก5นาทีแต่ถ้าเธอยังไม่กลับออกมาแล้วก็ฉันจะให้เธอทำการระเบิดหินก้อนนี้ซะตัดภาพมาที่เอวาเธอถามกับเอเดรียนว่าทำไมคุณถึงได้ถูกกักขังไว้ในอุโมงค์แห่งนี้เอเดรียนจึงตอบกลับไปว่าพวกมนุษย์นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุเพราะพวกเจ้าถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวไร้ซึ่งเหตุผลพวกเจ้ากลัวพลังงานของฉันจึงทำให้ฉันต้องถูกมาขังเอาไว้ณที่แห่งนี้แถมเอเดรียนยังเล่ากับเอวาฟังต่อว่าตัวของเขานั้นถูกเอเลล่าตำนานของแม่ชีนักรบหลอกและขโมยเอาเฮโลไปจากข้าและเมื่อพระสันตะปาปาองค์ที่2รู้เรื่องเอเลล่าและพลังงานของนางเขาจึงคิดหาวิธีครอบครองเอาพลังเฮโลไปใช้เองแต่ทว่าพวกเขาไม่สามารถฆ่าฉันในโลกนี้ได้พวกเขาจึงสร้างกรงขังนี้ขึ้นมาพร้อมกับกักขังฉันไว้นานชั่วกับชั่วกันแถมเอว่าก็ยังถามเอเดรียนต่อว่าคุณเป็นทูตสวรรค์ไม่ใช่หรอและพวกเขาจะทำกับคุณแบบนี้ทำไมกันเอเดรียนจึงตอบกับเอว่าไปว่าโลกมนุษย์ของเจ้านั้นมันมีแต่ความมืดมนศรัทธาคือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถ้าหากไร้ซึ่งศรัทธาก็จะไม่สามารถชักใยคนได้หากชักใยไม่ได้ก่อนไร้ความเกรงกลัวและถ้าหากไร้ความเกรงกลัวก่อนไร้ซึ่งอำนาจภาพตัดมาที่บริษัทอาร์คเทคตอนนี้ดร.จูเลียนเธอก็ได้รู้แล้วว่าดูเลตตี้นั้นได้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปเธอจึงเรียกคริสเตียนเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวนี้เพราะว่าเธอรู้ว่าถ้าหากดูเลตตี้นั้นได้มีอำนาจสูงสุดของทางคริสตจักรแล้วก็มันจะไม่ส่งผลดีกับเธออย่างแน่นอนและในขณะนั้นเองเธอก็ได้เห็นภาพของไมเคิลลูกชายของเธอนั้นผ่านระบบกล้องวงจรปิดไมเคิลกำลังจะถอดสายทางการแพทย์ออกจากแขนของเขาพอดร.จูเลียนเข้ามาหาไมเคิลเขาก็พูดบอกกับเธอว่าแม่ครับเขามาตามผมแล้วและผมก็เห็นแสงสว่างจูเลียนถึงกับงงในสิ่งที่ลูกชายพูดกับเธอไมเคิลก็ยังพูดบอกกับเธอต่อว่ามีพวกผีอยู่ที่นั่นหมดเลยและพวกเขาก็จ้องมองผมมาจากข้างในหลุมไมเคิลจึงขอร้องกับจูเลียนให้ช่วยพาเขาไปที่ดีอาร์คเพราะผมต้องเข้าไปที่นั่นแล้วและหลังจากที่ลูกชายของเธอพูดขอร้องได้อยู่สักพักจูเลียนก็ตัดสินใจพาไมเคิลไปที่ประตูมิติดีอาร์คที่เธอนั้นเป็นคนสร้างขึ้นและหลังจากดูเลตตี้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นพระสันตะปาปาแล้วตอนนี้เขาเริ่มเดินแอคแสดงอำนาจและบารมีให้ทุกๆคนเห็นเพราะหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วมันก็มีประเพณีที่พระสันตะปาปาต้องขึ้นไปกล่าวคำทักทายต่อหน้าฝูงชนภาพก็ตัดมาที่เอเดรียนเขาก็ยังเล่าให้เอวาฟังต่อว่าเอเลล่านั้นเธอถูกลายล้อมด้วยพวกฉวยโอกาสและพวกเขาก็คอยหลอกใช้ในความจงรักภักดีและความไร้เดียงสาของเธอซึ่งมันก็เหมือนกับเธอทั้งโดดเดี่ยวพิการมีความเกรี้ยวกราด
ต่เจ้าก็ยังได้รับโอกาสในการกลับมามีชีวิตอีกครั้งเอวาเธอจึงคิดตัดสินใจที่จะคืนเฮโร่กับเอเดรียนเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากจะให้พวกแม่ชีนักรบต้องมีใครมาตายกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วเธอไม่กลัวอีกแล้วว่าถ้าหากเธอไม่มีพลังของเฮโร่และถ้าเธอจะต้องกลับไปเป็นพิการอีกครั้งและตอนนี้เอวาก็ไม่สนอีกด้วยว่าเธอจะได้กลับออกไปจากที่นี่หรือไม่เอวาอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบที่ตรงนี้แต่ก่อนที่เอวาจะคืนเฮโร่ให้กับเอเดรียนนั้นเธอก็ถามกับเขาว่าแต่ฉันให้คุณไปแล้วคุณจะเอามันไปทำอะไรเอเดรียนจึงพูดตอบกลับไปว่าข้าก็จะกลับไปเป็นทูตสวรรค์เหมือนแต่ก่อนเป็นสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์อีกครั้งและทันใดนั้นเอเดรียนจึงเอามือมาแตะที่หน้าของเธอพร้อมกับพาเอวาย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่คนนั้นเคยให้เฮโร่กับเอเลล่าหลังจากที่เอเลล่านั้นเธอถูกแทงในสงครามครูเสดและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอเดรียนเขาก็โผล่ออกมาจากประตูมิติพร้อมกับถือเฮโร่ใช้มันเป็นอาวุธและในขณะนั้นเองเจ้าปีศาจทาลักมันก็ตามเข้ามาจากประตูมิติด้วยมันไล่ล่าตามเอเดรียนไปและเขาก็ใช้พลังงานวงแหวนเฮโร่จัดการกับเจ้าปีศาจทาลักจนมันตายในที่สุดและหลังจากจบเรื่องแล้วทุกคนต่างเรียกเอเดรียนว่าผู้ปราบมารและหลังจากนั้นเอเดรียนจึงพูดบอกกับทุกคนว่าข้าจะช่วยเอลิล่านั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาว่าหลังจากนี้ไปพวกเจ้าจะต้องสู้เพื่อข้าต่อสู้กับพวกเหล่ามารพอทุกคนตอบตกลงรับข้อเสนอของเอเดรียนเขาจึงตัดสินใจมอบวงแหวนเฮโร่นี้ให้กับเอลิล่าและพอเอเดรียนเอาเฮโร่ยัดไปที่หลังของเธอนั้นมันก็ทำให้ประตูมิตินรกถูกปิดลงและหลังจากนั้นเอเดรียนก็ได้มอบโลหะดิวิเนียมให้ชาวบ้านช่วยกันทำการหลอมโลหะพิเศษนี้พร้อมกับตีขึ้นมาเป็นอาวุธทำเป็นดาบกางเขนซึ่งมันจะได้เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่ครอบครองวงแหวนเฮโร่นี้เอเลล่าจึงถามเอเดรียนว่าท่านเป็นใครกันท่านไม่ใช่มนุษย์เขาจึงพูดตอบกลับเธอไปว่าก็แล้วแต่พวกเจ้าจะเรียกถ้าเจ้าเรียกกับทาลักว่าเป็นมารในภาษาของเจ้าแล้วก็ข้าก็อาจจะเป็นทูตสวรรค์แต่เธอก็พูดกับเอเดรียนว่าท่านโกหกเหมือนกับมนุษย์ท่านต้องไม่ใช่ทูตสวรรค์แน่ๆเอเดรียนจึงพูดบอกกับเธอว่าพวกมนุษย์ย่อมเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่ออยากศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองอยากศรัทธาพร้อมกับพูดบอกกับเอเลล่าว่าเจ้าสามารถเก็บความลับของข้าได้ไหมว่าข้าไม่ใช่ทั้งทูตสวรรค์และก็มนุษย์แต่ถ้าเจ้าเก็บความลับนี้ไม่ได้แล้วก็ข้าจะเอาวงแหวนเฮโร่ของข้าคืนภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันพอเอวารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอจึงรู้สึกหวาดกลัวเอเดรียนขึ้นมาทันทีเพราะเธอรู้แล้วว่าเอเดรียนนั้นเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์เหมือนที่ทุกๆคนต่างศรัทธาและเอเดรียนจึงพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องคืนสมบัติของข้ามาและทันใดนั้นเองเขาก็เอามือล้วงเข้าไปที่กลางอกของเอวาเพื่อหวังจะดึงวงแหวนเฮโร่ออกมาจากร่างของเธอพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าตอนนี้เจ้าจะได้ตายสมใจอยากและคุกแห่งนี้มันก็กำลังจะกลายเป็นหลุมศพของเจ้าและขณะนั้นเองในขณะที่เอเดรียนกำลังจะดึงวงแหวนเฮโร่ออกมาทางด้านประตูมิติดีอาร์คจู่ๆมันก็มีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นและตอนนี้ประตูมิติก็ได้เปิดขึ้นแล้วไมเคิลเขาก็ไม่รอช้าเขารีบวิ่งไปที่ข้างในประตูมิติทันทีและในขณะเดียวกันพลังงานของวงแหวนเฮโร่มันก็ไม่ยอมให้เอเดรียนดึงออกไปจากร่างกายของเอวาจู่ๆมันก็ระเบิดพลังงานมหาศาลขึ้นจนทำให้เอเดรียนนั้นถึงกับลอยกระเด็นและพอพลังงานของเฮโร่หมดลงประตูมิติดีอาร์คก็ถูกปิดไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้ด็อกเตอร์จูเลียนนั้นไม่สามารถตามไมเคิลไปที่ข้างในประตูมิติได้เธอช็อกที่เธอต้องเสียลูกไปแต่ทว่าจูเลียนนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและในขณะนั้นเองที่อุโมงค์โบราณแห่งนี้มันกำลังจะถล่มลงเบลียทิสจึงสั่งให้ทุกๆคนไปหาที่หลบก่อนเพราะเธอนั้นกำลังจะทำการระเบิดกำแพงหินนี้ทิ้งซะเพื่อทว่าจะได้สามารถเข้าไปช่วยเอวากลับออกมาจากที่ด้านในของอุโมงค์และในขณะที่ดูเลตตี้กำลังจะกล่าวคำทักทายกับฝูงชนจู่ๆอาคารที่อยู่ในกรุงวาติกันก็เกิดระเบิดขึ้นทำให้ฝูงชนจำนวนมากต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและดูเลตตี้ก็ได้เจอกับคุณแม่อธิการเธอก็พูดบอกกับดูเลตตี้วันนี้น่าจะเป็นการครองตำแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระสันตะปาปาพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าพวกฉันรู้แล้วว่าแกนั้นทำอะไรลงไปแต่ดูเลตตี้ก็พูดตอบกลับไปว่าผมพยายามปกป้องคณะดาบกางเขนอย่างที่เคยทำมาคุณแม่อธิการถามกับดูเลตตี้ว่าคุณฆ่าเชนนอนทำไมกันเขาจึงพูดตอบกับคุณแม่ว่าผมไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นที่ผมทำไปทั้งหมด
ผมแค่พยายามปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและพยายามรักษาคณะดาบกลางเขนไว้เพื่อจะได้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งดูริตตี้นั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระดูกหรืออัฐิของเอเดียนด้วยซ้ำพอคุณแม่ที่การได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งว่าเธอกับพวกแม่ชีนักรบกำลังถูกใครบางคนหลอกใช้หลังจากที่พวกแม่ชีนักรบเข้าไปช่วยเอว่าออกมาได้สำเร็จแล้วทุกคนก็รีบพาตัวเอว่าออกมาก่อนที่อุโมงค์เก่าแห่งนี้มันจะถล่มลงมาพอเธอออกมาได้เอว่าก็พูดบอกกับทุกคนว่าเอเลี่ยนนั้นเขาอยู่ที่ข้างในหลุมเก็บศพและเขาก็ไม่ใช่ทูตสวรรค์อย่างที่ทุกคนคิดและทันใดนั้นเองเอเลี่ยนก็หลุดออกมาจากที่ด้านในของอุโมงค์แถมตอนนี้เขายังเดินมุ่งหน้ามาหาพวกแม่ชีนักรบวินเซนต์จึงพูดบอกกับพวกเธอว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปคุยกับเอเลี่ยนเองพวกเธอรออยู่ตรงนี้แหละพอวินเซนต์เดินเข้ามาหาเอเดรียนเขาก็เรียกเอเดรียนว่าเจ้านายของผมพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าท่านจะถูกเปิดเผยสู่โลกภายนอกแบบนี้ไม่ได้ท่านยังไม่ควรครอบครองเฮโร่ในตอนนี้แผนการหนีที่ผมเตรียมการเอาไว้ให้ตอนนี้มันสำเร็จแล้วแต่ผมสัญญาว่าถ้าถึงเวลาที่สมควรท่านจะได้เฮโร่คืนตอนนี้พวกแมชชีนักรบรู้แล้วว่าถูกวินเซนต์หลอกใช้และเขานั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังการตายของแชนนอนในขณะที่แมรี่กำลังฉุนลิลิธจึงพูดบอกกับเธอว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้เองและเธอก็เดินมุ่งหน้าไปที่เอเดรียนพอเขาเจอกับลิลิธก็รู้ได้ทันทีว่าลิลิธนั้นเคยข้ามไปอีกฝ้าของมิติมาแล้วในขณะที่ลิลิธกำลังพูดบางอย่างกับเอเดรียนแต่เธอก็โดนเอเดรียนนั้นตบจนตัวเธอลอยปลิวตอนนี้แหละก็ถึงทีพวกที่ไม่ชินนักรบจะช่วยกันออกลงบู๊บ้างแล้วคามิล่าก็กระหน่ำยิงปืนผาหน้าไม้ใส่เอเดรียนแบบไม่ยั้งส่วนแมรี่ช็อตกันเธอก็ไม่ยอมน้อยหน้ากดลัวปืนลูกซองใส่เอเดรียนด้วยเช่นเดียวกันทางด้านเบรียทิสและลิลิธพวกเธอก็ช่วยกันจัดการจนในที่สุดเอเดรียนก็หลวงลงนอนกองอยู่ที่พื้นเท่านั้นยังไม่พอด้วยความโหดของคามิล่าหลังจากที่เธอยิงลูกดอกใส่เอเดรียนเสร็จแล้วเธอก็หยิบลูกดอกที่ปักอยู่ที่กลางหลังของเอเดรียนขึ้นมาพร้อมกับใส่มันกลับเข้าไปแล้วก็ยิงซ้ำใส่เขาอีกรอบแถมก่อนที่จะจากไปคามิล่าเธอยังถุยน้ำลายใส่เอเดรียนอีกด้วยแหมโหดจัดรัสเซียไปที่สุดแต่เอเดรียนก็ยั้งหนังเหนียวเขาลุกกลับขึ้นมายืนได้แบบหน้าตาเฉยพร้อมกับพูดบอกกับพวกแมชชีนนักรบว่าพวกเธอกำลังเสียเวลาเปล่าเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้หรอกแต่เบรียทิสก็พูดตอบกลับไปว่าพวกเรารู้แต่เราแค่ต้องการเวลาแค่7นาทีก็เท่านั้นและก็ถึงคิวเอว่าหัวหน้ากลุ่มของแมชชีนนักรบออกลงบ้างแล้วเธอชาร์จพลังงานของเฮโร่เต็มพิกัดและเอว่าก็ไม่รอช้าเธอชักดาบกลางเขนขึ้นมาเพื่อหวังที่จะจัดการกับเอเดรียนแต่ทว่าเอเดรียนก็เรียกพวกพูดปีศาจให้มาจากขุมนรกเพื่อหวังจะตอบโต้พวกเธอบ้างและเขาก็ไม่รอช้าสั่งให้พูดปีศาจนั้นทำการสิงร่างคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นพร้อมกับทำการโจมตีเอว่าและพวกกลุ่มแม่ชีนักรบและแมรี่ช็อตกันเธอก็ตกเป็นเหยื่อรายแรกที่ถูกพวกพูดปีศาจเข้าโจมตีและตอนสุดท้ายของซีรีส์วอริเออร์นั้นนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหลังที่เนื้อหาท้ายซีซั่นแรกที่เอเดียนต่างก็เรียกพูดปีศาจให้มาจากขุมนรกเพื่อหวังจะตอบโต้กลุ่มของแม่ชีนักรบแต่ทว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ต้องทำให้หนึ่งในกลุ่มของวอริเออร์นั้นอย่างด้านแมรี่ช็อตกันเธอก็ต้องกลายเป็นเหยื่อรายแรกที่ถูกพวกผู้ปีศาจเข้าโจมตีและภาพกระตามาที่2เดือนต่อมาเอว่าซึ่งเธอก็เป็นนายของเรื่องนี้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอก็ตัดสินใจที่กลับมาใช้ชีวิตตามภาษาของวัยรุ่นอีกครั้งเพราะเธอก็คิดว่าชีวิตนี้มันก็ยังเหลืออีกเป็นพันๆอย่างที่เธอนั้นก็อยากจะทำซึ่งชีวิตของนางเอกในสวิตเซอร์แลนด์ในตอนนี้เธอก็ทั้งสวยหุ่นดีแถมก็ยังทำงานกลายมาเป็นสาวเสิร์ฟแต่ถึงแม้ว่านางเอกเธอจะพยายามหนีให้ห่างจากเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของเอเดียนเทวทูตแห่งสวรรค์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วที่กรุงวาติกันที่ทางด้านวาติกันข่าวก็แกล้งปล่อยข่าวลือว่ามันก็มีเหตุการณ์วันระเบิดจากชั้นใต้ดินของวาติกันทั้งที่ตอนนั้นเอเดียนเขาก็สร้างความวุ่นวายและก็สร้างความเสียหายครั้งใหญ่และเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้เอเดรียนเขาก็ยังมีลูกศิษย์และก็ยังมีผู้ติดตามมากกว่า 2-3,000 คนซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคนพวกนั้นก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาของพวกเขาเองมันก็เลยทำให้พวกเขาต่างก็เชื่อว่าเทวทูตแห่งสวรรค์ท่านก็ได้แปลงกาย
ลงมาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วซึ่งทันใดนั้นชายหนุ่มที่ชื่อมิเกลเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปพวกเขาก็ไม่เชื่อเรื่องของเอเดียนจอมลวงโลกเพราะเขาก็ไม่เชื่อว่าเทวทูตแห่งสวรรค์มันจะมีอยู่จริงซึ่งหลังจากที่นางเอกถูกบอสที่เป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้เรียกพบซึ่งบอสที่ว่านั้นเธอก็คือเบียทิสหนึ่งในซิสเตอร์วอริเออร์นั้นคนเก่งที่ทั้งปราดเปรียวว่องไวแถมยังความจำดีอีกด้วยซึ่งเธอก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าตัวของเธอนั้นก็ช่วยคุยกับลูกค้าในร้านเกี่ยวกับเรื่องของเอเดียนให้น้อยๆลงหน่อยจะได้ไหมเพราะเหตุผลที่เราย้ายมาเปิดร้านไกลถึงสวิสนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราก็ต้องการการกบดานซึ่งถึงแม้ว่าเบียทิสซึ่งตอนนี้เบียทิสเธอก็พยายามดูแลนางเอกในทุกๆทางและกลายมาเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเธอก่อนที่เธอจะพูดบอกกับนางเอกไปว่าเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่พักก่อนเดี๋ยวอีกสักพักทางคาบิลล่าก็คงจะติดต่อเธอกลับมาเองและพากันไปที่ปารีสซึ่งตอนนี้ทางด้านคาบิลล่าซิสเตอร์ที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีที่เธอนั้นก็สามารถเจาะเข้าระบบได้หมดตามที่ตัวเธอนั้นต้องการซึ่งเช้านี้คาบิลล่าเธอก็สอนการเล่น TikTok ในโลกโซเชียลให้กับเพื่อนๆซิสเตอร์คนอื่นดูก่อนที่เดินมาพูดคุยกับคุณแม่อธิการผ่านทางห้องลับซึ่งทางด้านคุณแม่อธิการก็เลยพูดบอกคามิล่าไปว่าเราก็ต้องออกเดินทางไปที่ลอนดอนเพราะตัวของเธอนั้นก็เพิ่งได้รับการแจ้งเหตุมาจากคณะดาบกลางเขนว่ามันก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกพูดปีศาจตนหนึ่งเข้าสิงและพวกเขาก็ต้องการให้พวกเราช่วยส่วนตอนนี้ทางด้านหวาดหลวงวินเซนต์เขาก็มาปรากฏตัวในโปรตุเกสแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆทางด้านลินลิตซิสเตอร์ผู้เคร่งเครียดกับการฝึกฝนตนให้เหมาะสมกับฐานะผู้สืบทอดเฮโลซึ่งเธอนี่แหละที่เคยข้ามไปยังอีกฝ้ามิติหนึ่งมาแล้วและทันทีที่เธอเจอบาดหลวงวินเซนต์เธอก็เลยพูดบอกกับวินเซนต์ไปว่าแกก็มีอะไรสั่งเสียก่อนตายไหมซึ่งพอได้ยินแบบนี้วินเซนต์เขาก็เลยพูดตอบกลับลิลิทไปว่าแมรี่เพื่อนของเธอตอนนี้เธอก็ยังไม่ตายและถ้าหากเธอไว้ชีวิตฉันฉันก็จะพาเธอไปพบกับแมรี่และหลังที่ลิลิทเธอตัดสินใจที่ตามวินเซนต์ไปที่โตเลโดพื้นที่ทะเลทรายสถานที่ที่เป็นป้อมปราการที่มีการควบคุมอย่างแน่นหนาและพากันตามไปที่ห้องทดลองของจิลเลียนซึ่งเธอก็ได้พูดบอกคริสเตียนไปเมื่อตอนนี้เธอก็พบว่าดีอาร์คมันก็ทำงานชั่วขณะทุกๆเวลา6ชั่วโมงแต่ทว่าประตูมิติมันก็จะไม่เปิดออกถ้าหากสนามพลังของดีอาร์คมันยังไม่เสถียรพอซึ่งทุกครั้งที่พยายามจะเข้าไปร่างกายของเธอนั้นก็จะรับบาดแผลกลับมาทุกทีซึ่งการที่เธอพยายามทำแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอก็ต้องการที่จะเจอหน้าลูกชายของเธออีกครั้งและภาพก็ตัดกลับมาที่นางเอกซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้ทั้งคู่จะพยายามกบดานอยู่ให้ห่างจากเอเดียนแต่ทางด้านเบียทิสเธอก็ยังพยายามฝึกฝนให้กับนางเอกแบบลับๆเพื่อให้ตัวนางเอกนั้นก็แข็งแกร่งพอที่สามารถต่อกรกับเอเดียนได้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวนางเอกเองเธอก็ยังไม่สามารถที่ควบคุมพลังเฮโลที่อยู่ในร่างกายของเธอได้สมบูรณ์แบบ 100% ส่วนด้านคริสเตียนหลังที่เขาไปเจอกับจิลเลียนมาแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะมาหาทางด้านดูเลตตี้ที่ตัวเขานั้นก็เพิ่งได้รับตำแหน่งองค์พระสันตะปาปาคุณใหม่ซึ่งเขาก็เลยพูดบอกกับดูเลตตี้ไปว่าการที่อาร์คเทคค้นพบจักรวาลหลายมิติมันก็อาจจะทำให้เป้าหมายของทางด้านคริสตจักรคาทอลิกกว่าจะได้คำถามที่ค้างคาใจซึ่งเราทั้งสองฝ่ายนั้นก็น่าจะร่วมมือกันในงานนี้ได้แต่พอได้ยินแบบนี้ดูเลตตี้เขาก็เลยพูดตอบกับคริสเตียนไปว่าฉันก็คิดว่านายกับจิลเลียนนั้นก่อนได้ย้ายไปอยู่ฝ่ายเดียวกับเทวทูตเดินดินอย่างเอเดียนซะแล้วเพราะนั่นมันก็คงจะทำให้พวกนายได้เงินก้อนโตซึ่งทางด้านคริสเตียนเขาก็เลยพูดตอบกลับทางด้านดูเลตตี้ไปว่าเอเดียนเขาก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธากับวิทยาศาสตร์ซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันถึงทำให้พวกเขาทุกคนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยเพราะความเห็นของพวกเขาในตอนนี้ต่างก็ไม่ตรงกันและภาพก็ตัดกลับมาที่นางเอกซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้เองในขณะที่เธอก็กำลังทำงานอยู่เธอก็ได้พูดคุยกับมิเกลเกี่ยวกับความคลั่งศาสนาของผู้คนแถมยังบ้าคลั่งเกี่ยวกับเรื่องของเอเดียนอีกซึ่งพอได้ยินแบบนี้มิเกลเขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าผมกับกลุ่มของผม
ที่ชื่อว่ากลุ่มสมาลิตานผู้ราวคนต่างการคนที่คิดต่อต้านอย่างคุณซึ่งกลุ่มต่อต้านของพวกเรานั้นก็กำลังผุดขึ้นมาทั่วทั้งยุโรปเพื่อต่อต้านพวกข้างลัทธิที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องเอเดรียนเทวทูตเดินดินที่ก็กำลังทำให้ทุกคนต่างก็งมงายอยู่ในตอนนี้ส่วนตอนนี้หลังที่คริสเตียนเดินกลับออกไปแล้วดูเลตตี้ข่าวก็ได้รับการแจ้งจากคุณแม่ดิการว่าตอนนี้เอเดรียนก็กำลังรวบรวมกำลังพลและฉันก็อยากรู้ว่าทางคริสตจักรก็มีจุดยืนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านกรุงวาติกันข่าวก็ต้องการรอดูท่าทีสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันจึงทำให้คุณแม่อธิการเธอก็เลยไม่ค่อยพอใจกับคำตอบของทางด้านดูเลตตี้สักเท่าไหร่และกลางดึกของคืนวันนี้เองทางด้านนางเอกเธอก็พูดชวนให้ทางบริยทิสนั้นทำการดิ้งเหล้าดื่มเพื่อผ่อนคลายกับเธอส่วนทางด้านคามิลล่ากับคุณแม่อธิการพวกเธอทั้งคู่ก็เจอกับแม่ชีคนหนึ่งที่นอนตายอยู่ที่ลานโถงกว้างและพอพวกเธอมองลงมาที่ด้านล่างพวกเธอต่างก็ต้องช็อกหนักมากไปยิ่งกว่าเก่าเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าพวกซิสเตอร์ทุกคนนั้นต่างก็จะถูกฆ่าล้างบางร้องกับปิดจ๊อบจนตายกลิ้งไม่มีเหลือส่วนทางด้านนางเอกกับเบลทิสซึ่งตอนนี้พวกเธอทั้งคู่ต่างก็ดิ้งกันอย่างสนุกสนานเนื่องจากเบลทิสนั้นเธอก็ยังไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์มาก่อนเลยมันจะทำให้เธอนั้นก็รู้สึกสนุกอย่างสุดเหวี่ยงและเพลิดเพลินไปกับค่ำคืนของวันนี้และหลังจากปาร์ตี้จบลงในขณะที่พวกทั้งคู่ก็กำลังเดินทางกลับที่พักจู่ๆทางด้านนางเอกเธอก็เจอกับมิเกลที่เขาก็กำลังด้อมๆมองๆถามเรื่องน่าสงสัยอะไรบางอย่างอยู่จึงทำให้ตัวนางเอกนั้นก็ตัดสินใจที่เดินตามทางด้านมิเกลไปและพอเธอเจอเขาและพบว่ามิเกลก็กำลังถูกผู้ชายกลุ่มหนึ่งรุมกระทืบนางเอกเธอจึงคิดที่จะเข้าไปช่วยก่อนที่ทำการบู๊ต่อสู้กับผู้ชายกลุ่มนี้และพอมิเกลเขาได้เห็นทักษะการต่อสู้ของนางเอกกับเบลทิสเจ้าของบาร์ที่เขานั้นก็ไปดื่มกินประจำเขาก็ต้องตกใจเพราะลีลาบู๊ต่อสู้ของเธอทั้งสองคนนั้นมันก็ทำให้ชายถึง6คนต่างก็ถูกอัดจนน่วมและหลังจากนั้นมิเกลเขาก็เลยพูดแนะนำตัวของเขาให้กับเบลทิสได้รู้ว่าผมกับกลุ่มของผมก็มีแผนการที่จัดการกับกลุ่มของพวกสาวกของเอเดียนแถมเขาก็ยังพูดบอกกับเบลทิสอีกว่าคืนนี้เราก็มีแผนที่จะเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพยายามเปิดโปงว่าพวกบุตรหัวปีก็เป็นพวกคลั่งศาสนาจอมหลอกลวงส่วนตอนนี้หลังที่พวกแม่ชีต่างก็ถูกลอบสังหารจนตายไปเป็นจำนวนมากทางด้านฝั่งของคุณแม่อธิการเธอก็เลยพูดบอกคามิล่าไปว่าเราก็ต้องรีบแจ้งข่าวนี้ให้กับพวกคณะกังเขนในเขตพื้นที่อื่นได้รู้ก่อนที่พวกเธอทุกคนนั้นจะเป็นอันตรายแต่ทว่าพอพวกเธอทั้งคู่รู้ว่าคณะดาวกังเขนจากทั่วโลกก็กำลังถูกโจมตีพร้อมๆกันพวกเธอก็ถึงกับช็อกก่อนที่คุณแม่อธิการเธอจะพูดบอกกับคามิล่าไปว่าพวกเรานั้นก็ควรต้องรีบหาที่กบดานกันแล้วแต่จูว่าพอเธอเห็นแสงจากแผนที่ที่มันก็เป็นพิกัดของกลุ่มคณะดาบการเขียนในมาดริดที่มันก็ยังคงสว่างอยู่พวกเธอตัดสินใจที่ออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นทันทีและพาวกระตากลับมาที่ลินลิตกับบาทหลวงวินเซนต์ซึ่งหลังที่พวกคู่ออกเดินทางมาถึงสถานที่ที่มันก็เป็นป้อมปราการตามที่เขาได้พูดบอกกับลินลิตเอาไว้ซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็ดูคล้ายกับคุกใต้ดินที่มีเหล็กปิดล็อกอย่างแน่นหนาและทันทีที่ลินลิตเธอก้าวเท้าเดินเข้ามาทางด้านวินเซนต์เขาก็ไม่รอช้ารีบทำการปิดขังลินลิตให้เธอติดกับอยู่ที่ด้านในทันทีก่อนที่เขาจะพูดบอกกับเธอไปว่าเธอคิดหรอว่าแมรี่เพื่อนของเธอนั้นเธอจะยังมีชีวิตรอดอยู่ฉันก็แค่พูดหลอกเธอมันก็เท่านั้นและเท่านี้ไม่พอวินเซนต์เขาก็ยังสั่งให้พวกชายชุดดำจำนวนมากเข้ามาจัดการเพื่อให้เธอนั้นยอมเปิดใจเป็นสาวกของทางด้านเอเดียนแต่ทว่าทางด้านลินลิตเธอก็ใช้โอกาสนี้ทำการระเบิดพลังออกมาก่อนที่ใช้ปลายเล็บอันแหลมคมของเธอนั้นทำการกระตุ้นทุกคนที่อยู่ด้านในที่แห่งนี้จนตายกลิ้งไม่มีเหลือซึ่งเพียงเวลาชั่วพริบตาเธอก็สามารถจัดการฆ่าปิดจ็อบผู้ชายนับสิบคนได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าการต่อสู้ของเธอในครั้งนี้มันก็ทำให้บริเวณหัวไหล่ของเธอนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากลูกกระสุนปืนก่อนที่ทางด้านลินลิตเธอจะพูดตะโกนเรียกชื่อของวินเซนต์ด้วยความโกรธแค้นและตอนที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
ตอนที่2ซึ่งหลังที่ลินลิตเธอสามารถจัดการค่าปิดจ็อบลูกสมุนของวินเซนต์ทุกคนได้สำเร็จแล้วส่วนตอนนี้ทางด้านมิเกลขาวกับผานางเอกเบียทิสออกเดินทางมุ่งหน้ามาดูพวกคลั่งลัทธิและทันทีที่มันถึงพวกเธอก็พบว่าเหมือนก็มีชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ที่ด้านหน้าของพวกเธอต่างก็กำลังทำท่าทีแปลกๆเหมือนกับกำลังล้อมรอบบูชาแท่งเหล็กไม้กางเขนก่อนที่ทำการสวดภาวนาคาถาอะไรบางอย่างและทันนั้นเองเหมือนก็มีฝูงตะกั่วฝูงใหญ่บินกระจายเต็มอยู่เหนือท้องฟ้าพอเห็นแบบนี้ผู้ทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจเรียกขับรถออกจากสถานที่แห่งนี้ซึ่งนางเอกเธอก็เลยพูดบอกทุกคนในกลุ่มไปว่าตอนนี้ต่างก็มีพวกคลั่งลัทธิสวดมนต์บูชาทางด้านเอเดียนและเท่านั้นยังไม่พอเอเดียนนั้นก็ยังพยายามโชว์พิธีหันไม่เว้นแต่ละวันซึ่งระหว่างทางกลับบ้านทางด้านเบลทิสเธอก็เลยพูดบอกกับนางเอกไปว่าเอเดียนเขาก็พยายามสร้างภัยพิบัติเพื่อให้มนุษย์อย่างพวกเรานั้นกลัวและใช้อำนาจที่เขามีสร้างปฏิหาริย์ให้พวกคนหัวอ่อนเชื่อและหน้าที่อย่างเดียวของฉันในตอนนี้นั้นนั่นก็คือคุณแม่อธิการก็ขอร้องให้ฉันทำยังไงก็ได้เพื่อเตรียมตัวให้เธอพร้อมสำหรับศึกที่เราต้องปะทะกับเอเดียนซึ่งตัวของฉันเองก็คิดว่าตอนนี้เธอก็ยังไม่พร้อมสำหรับศึกที่กำลังจะมาถึงแถมเบลทิสเธอก็ยังพูดบอกต่ออีกว่ากลุ่มสมาริตันที่เธอก็กำลังคุยด้วยอยู่ในตอนนี้นั้นมันก็ชื่อน่ารักดีนะแต่พวกเขาก็เป็นได้แค่มือสมัครเล่นและงานนี้มันก็ยังอันตรายเกินไปที่จะดึงมนุษย์ธรรมดาจากพวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้และภาพก็ตัดมาที่คุณแม่อธิการซึ่งคุณแม่อธิการกับคาเมล่าซึ่งหลังที่พวกเธอทั้งคู่มุ่งหน้ามาที่คณะดาบกลางเขตที่มาดริดซึ่งพอเธอเข้ามาที่ด้านในพวกเธอต่างก็ต้องตกใจที่เห็นข้าวของที่ด้านในสถานที่แห่งนี้ที่มันก็เป็นฉากบังหน้าเหมือนก็พังเสียหายและทันนั้นเองพวกเธอก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ายาสมินแอลมูเนตซึ่งเธอก็เลยพูดบอกคุณแม่อธิการไปว่าเธอนี่แหละที่เป็นคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรียกไปก่อนที่ยิงด้านยาสมินเธอจะพาทุกคนนั้นเดินลงไปที่ด้านล่างที่เป็นสถานที่ลับของคณะดาบกลางเขนที่มาดริดซึ่งนั่นมันจะทำให้พวกเธอต่างก็ต้องโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ชีที่อยู่ด้านล่างแห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านยาสมินเธอก็เลยพูดบอกคุณแม่อธิการไปว่าเหตุผลที่ฉันเรียกคุณมาที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าฉันก็มีบางสิ่งที่จะพูดบอกกับแม่ชีนักรบที่ได้ครอบครองวงแหวนเฮโลและภาพก็แต่มาที่บาร์ของเบลทิสซึ่งหลังที่เช้านี้มิเกลข่าวก็กลับมาหานางเอกที่ร้านตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนที่ผู้ชวนนางเอกกับเบลทิสนั้นไปดูสาวของเอเดียนคนหนึ่งที่กลุ่มของเขานั้นก็ได้ทำการจับสายข่าวของเอเดียนกักขังเอาไว้ในโกดังร้างที่เป็นเซฟเฮาส์ของกลุ่มของพวกเขาเพื่อพวกเธอนั้นพยายามช่วยเค้นถามข้อมูลกับชายคนนี้ส่วนทางด้านคุณแม่ดิการกับคามิล่าหลังที่เธอทำการยิงยาสลบใส่พิธียาสมินเพื่อคิดจะพาตัวของเธอนั้นไปยังสถานที่กบดานกับพวกแม่ชีนักรบและหลังที่นางเอกได้เจอกับสายข่าวของบุตรหัวปีและทันทีเธอเห็นร่างของปีศาจที่สิงอยู่ร่างของชายคนนี้เธอก็เลยพูดบอกกับเบลทิสไปว่าชายคนนี้มันก็มีวิญญาณชั่วร้ายสิงสู่อยู่และเท่านี้ไม่พอค่ำคืนวันเดียวกันนี้เองทางด้านวินเซนต์ที่เขานั้นก็หนีจะลิลิตออกมาได้เขาก็เดินเข้ามาพูดคุยกับผู้คนเพื่อพยายามหาคนเข้าลัทธิเอเดียนเพื่อนเติมแต่ทันใดนั้นเองมันก็มีฝูงตะกั่วฝูงใหญ่ที่มันกำลังบินตรงเข้ามาพวกเขาและทันใดนั้นเอเดียนเขาก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่ใช้พลังอำนาจของเขาโชว์ให้กับผู้คนจำนวนมากที่อยู่สถานที่แห่งนี้ดูว่าเขานี่แหละที่สามารถหยุดภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้ก่อนที่ปุ่มตะกั่วจำนวนมากที่กำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนจะค่อยร่วงหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาของทุกคนและหลังจากนั้นเอเดียนเขาก็ยังค่อยๆโชว์พลังเดินเหยียบผิวน้ำเดินโชว์ให้กับทุกคนดูว่าเขานี่แหละที่ทุกคนนั้นต่างก็คุณเคารพแล้วก็ศรัทธาซึ่งข่าวของเอเดียนที่สร้างปฏิหาริย์ที่มาดริดนั้นมันก็เลยดังกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วพอด้านองค์พระสันตะปาปาอย่างดูเลตตี้เห็นข่าวนี้มันก็เลยทำให้เขานั้นรู้สึกไม่พอใจแถมทางด้านพระคาร์ดินัลคนสนิทของดูเลตตี้พวกเขาแต่ละคนต่างก็ยังพูดบอกกับดูเลตตี้อีกว่าหากท่านยังคงปล่อยให้เอเดียนทำการแสดงปฏิหาริย์ต่อหน้าประชาชนแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ตัวของเอเดียนนั้นก็อาจจะเป็นภัยต่อคริสตจักร
และประชาชนก็จะค่อยเสื่อมศรัทธาในพระเจ้าและหันไปศรัทธาเอเดียนแทนและภาพกระตับที่ลิลิธหลังที่เธอตัดสินใจที่กลับมาที่บ้านของเธออีกครั้งแต่พอเธอเจอแม่ของเธอพอแม่รู้ว่าลิลิธเธอก็ไม่ได้ถือครองเฮโลและก็ไม่ได้เป็นแม่ชีนักรบตามที่แม่ของเธอนั้นได้คาดหวังเอาไว้แถมแม่เธอก็ยังพูดตอบย้ำกับลิลิธอีกไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหนแกก็คงไม่มีวันได้เป็นแม่ชีนักรบตามที่ฉันต้องการและพอตอนนั้นลิลิธเธอถูกด้อยค่าจากผู้ที่เป็นแม่มันก็เลยทำให้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักส่วนตอนนี้หลังที่คุณแม่อธิการผ่านทางด้านยาสมินมาที่แหล่งกบดานของพวกเธอยาสมินเธอก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าหน่วยงานของเธอนั้นก็เป็นหน่วยงานเสริมของคณะดาบกลางเขนและผู้ที่ก่อตั้งหน่วยงานนี้เธอก็คือแม่ชีนักรบที่ชื่อว่าโคราผู้ที่สืบทอดของอาริล่าโดยตรงและฉันก็ได้ทำการสาบานเอาไว้ตั้งแต่เกิดว่าถ้าหากเอเดียนกลับขึ้นมาเดินดินอีกเมื่อไหร่พวกเราก็จะต้องบอกความลับให้กับผู้ที่ครอบครองเฮโลผลล่าสุดโดยตรงรู้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้คุณแม่ริการเธอก็เลยพูดสั่งให้คามิล่านั้นทำการเรียกนางเอกให้มาพบส่วนทางด้านกลุ่มของมิเกลหลังที่พวกเขาพยายามซักถามชายคนนี้เขาก็พูดถามกับนางเอกไปว่าเธอก็รู้ความจริงทุกอย่างเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้เธอเองก็อยู่ที่กรุงวาติกันแถมในขณะที่ชายคนนี้ก็กำลังพูดถึงเฮโลที่อยู่ที่ด้านหลังของนางเอกมันจึงทำให้ทางด้านเบลทิสถึงตัดสินใจเดินเข้าไปชกที่กลางลิ้นปี่ของชายคนนี้เพื่อให้เขานั้นหยุดพูดแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆชายคนนี้ขาวก็ระเบิดพลังออกมาก่อนที่พุ่งโจมตีใส่ทางด้านเบลทิสจึงทำให้นางเอกเธอต้องรีบเข้ามาช่วยก่อนที่พวกทั้งคู่จะทำการบู๊ต่อสู้กันและหลังที่นางเอกตัดสินใจที่ใช้พลังของเฮโลโจมตีวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ร้องกับทำลายมันจนสลายหายไปแต่ถึงแม้ว่านางเอกเธอสามารถช่วยเบลทิสและทุกคนในกลุ่มของมิเกลนั้นให้มีชีวิตรอดปลอดภัยแต่นั่นมันก็เลยทำให้ความลับที่อยู่ด้านหลังของเธอนั้นมันก็เลยถูกเปิดเผยและพากระตามาที่กรุงวาติกันซึ่งวันนี้เองทางด้านเอเรียนเขาก็ตัดสินใจที่เดินมาพูดคุยกับดูเลตตี้เป็นการส่วนตัวก่อนที่เขาจะพูดบอกกับดูเลตตี้ไปว่าข้าต้องการให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีอำนาจทางศาสนาที่เต็มไปด้วยบารมีของข้าและถ้าหากเจ้าร่วมมือกับข้าแล้วล่ะก็พวกเราก็จะแข็งแกร่งและก็ไม่มีใครนั่นไหนที่สามารถล้มล้างพวกเราได้แต่ทว่าพอเอเดียนเขาเห็นท่าทีและก็การกระทำของทางด้านดูเลตตี้ที่ตอนนี้เขาก็ทั้งแข็งกระด้างและกล้าที่จะท้าทายอำนาจของเขาก็เลยตัดสินใจที่โชว์พลังของเขาให้กับทางด้านดูเลตตี้ดูก่อนที่พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายังไงข้อเสนอที่ข้าให้เอาไว้นั้นมันก็ยังคงอยู่ยังไงเจ้าก็ลองเก็บไปคิดดูก็แล้วกันส่วนตอนนี้พอทางด้านลิลิธเธอออกมาจากบ้านของเธอแล้วเธอก็ตัดสินใจที่ไปขอร้องให้ดร.จิลเลียนช่วยทำการศึกษาบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายของเธอและหลังที่กลุ่มของแม่ชีนักรบทุกคนได้รับสัญญาณเรียกตัวคามิลล่าเพื่อพวกเธอทุกคนที่ได้รับสัญญาณนี้ต่างก็ไปรวมตัวกันซึ่งข้อความที่อยู่ด้านในนี้มันก็บ่งชี้ไปที่พิกัดที่มาดริดสถานที่ที่ทางด้านคุณแม่อดิการกับทางด้านคามิล่าอยู่ซึ่งนั่นมันก็รวมถึงสร้อยคอรูปไม้กางเขนที่ทางด้านวินเซนต์ห้อยติดตัวไว้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนจะทำให้ตอนนี้เขาและก็เอเดรียนต่างก็รู้ทันทีว่ากลุ่มของแม่ชีนักรบทุกคนต่างก็กำลังมุ่งหน้าออกเดินทางไปที่มาดริดและตอนที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่3ซึ่งหลังที่เบลทิสได้รับข้อความที่เป็นรหัสลับของคุณแม่ดิการเธอก็รีบพานางเอกออกเดินทางมาที่คณะดาบกลางเขนกลุ่มมาดริดและพอพวกเธอก็มาที่ด้านในพวกเธอก็พบกับร่องรอยและก็จดหมายจากคุณแม่ดิการที่เขียนทิ้งเอาไว้ว่าพวกเธอนั้นก็ไปพบอีกสถานที่แห่งหนึ่งแต่ดูว่าพอนางเอกกับเบลทิสเดินลงไปที่ด้านนอกกลับพบว่ามันก็มีชายกลุ่มหนึ่งที่แอบสะกดรอยตามพวกเธออยู่แต่หลังที่พวกเธอสามารถสลัดหนีชายกลุ่มนี้ได้แล้วพอไปถึงทั้งคู่เดินเข้ามาที่ด้านในซอยแคบทันใดนั้นเบลทิสเธอก็ถูกบาดหลวงวินเซนต์ทำการยิงปืนยาสลบใส่ที่บริเวณต้นคอของเธอพอเห็นแบบนี้นางเอกเธอก็เลยพูดถามกับวินเซนต์ไปว่าทำไมแกต้องทำกับพวกเราแบบนี้ทั้งแมรี่และชานนอน
ผู้หญิงที่ล้วนแต่ไว้ใจแก่ต่างก็ต้องมาสูญเสียเพราะอำนาจที่แกนั้นอยากจะได้และพอนางเอกเธอพูดจบวินเซนต์เขาก็พูดบอกกับนางเอกไปว่าเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าเอเดรียนนั้นท่านก็มีอยู่จริงและเฮโลเหมือนก็เป็นของท่านฉะนั้นฉันก็จะพาเธอไปหาท่านและท่านนั้นเองทางด้านบาทหลวงวินเซนต์ที่เขาก็มีรอยสักดิวิเนียมเขาก็โชว์พลังร้องกับสาวหมัดชกใส่หน้าของนางเอกอย่างเต็มแรงก่อนที่พูดบอกกับนางเอกไปว่าเธอก็ไม่สามารถทะลุแร่นี้ได้และด้วยฝีมือของนางเอกที่เธอก็ยังอ่อนกว่าทางด้านวินเซนต์เธอก็เลยถูกอัดสนุ่มซึ่งท้ายที่สุดแล้วนางเอกเธอก็ใช้จังหวะที่วินเซนต์เผลอใช้ปืนยาสลบของเขาจัดการวินเซนต์จนล้มหมดสติไปก่อนที่รีพาทางด้านเบลทิสหนีเดินทางมาตามพิกัดในสร้อยของไม้กางเขนและทันทีที่พวกเธอเจอกับคุณแม่อริการและคามิล่าทางด้านคุณแม่อริการเธอก็เลยพูดบอกให้ผู้โดยสารฟังว่าตอนนี้คณะดาบกางเขนก็ถูกโจมตีพร้อมกันทุกสำนักและแม่ชินิโกะพวกเรานั้นต่างก็ถูกฆ่าปิดจ็อบจนตายไปหลายคนและหลังจากนั้นซิสเตอร์ยาสมินเธอก็เดินเข้ามาร้องกับพูดบอกกับนางเอกไปวันไหนที่สุดแล้วฉันก็ได้เจอกับแม่ชีนักรบตัวเป็นสักทีหนึ่งก่อนที่ยาสมินเธอจะพูดบอกกับนางเอกอีกผู้ฉันก็รู้วิธีที่สามารถจัดการกับเอดีนได้และพากันตามไปที่ห้องแลบของดร.จินเลียนซึ่งหลังที่ลินลิตเธอขอร้องให้จินเลียนนั้นช่วยรักษาอาการที่เธอนั้นเป็นอยู่จินเลียนเธอก็เลยพูดตอบกลับลิลิตไปว่าตอนนี้ฉันก็ได้ตรวจพบคุณสมบัติในการรักษาอีกฝั่งหนึ่งจากบาดแผลตามร่างกายของเธอนั้นมันอาจจะเกิดจากอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อแผลของเธอนั้นมันสมานหายอย่างรวดเร็วมันจึงทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นที่ดูคล้ายกันหลายเกล็ดและถ้าหากเธอสามารถข้ามไปอยู่อีกฝั่งนั้นนานมากพอเธอก็อาจจะหายกลับมาเป็นปกติซึ่งการที่จินเลียนเธอคิดที่ช่วยพาลิลิตนั้นข้ามไปฝั่งหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอก็ต้องการให้ลิลิตช่วยตามหาลูกชายของเธอที่อยู่ในอีกมิติแห่งหนึ่งและพาก็ตัดกลับมาที่ยาสมินซึ่งเธอก็ได้พูดเล่าให้กับทางด้านนางเอกฟังว่าอาริล่าแม่ชีนักรบคนแรกเธอก็ได้ทำการจองจำเอเดียนเอาไว้แต่สิ่งที่มันถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับและพวกคุณไม่รู้นั่นก็คือเธอก็ใช้อาวุธชนิดหนึ่งในการจับเอเดรียนและหน่วยงานของฉันก็ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการปกป้องอาวุธชิ้นนั้นซึ่งสิ่งที่ยาสมินพูดนั้นนั่นก็คือมงกุฎหนามส่วนตอนนี้ที่นครรัฐวาติกันซึ่งหลังที่ดูเลตตี้ได้ป้านหน้ากับเอเดรียนตัวเป็นๆเขาก็ได้พูดบอกกับพระคาร์ดินาคนอื่นไปว่าเจ้าหมานตนนี้มันก็ไม่ใช่เทพอย่างที่ทุกคนคิดเหลิมหมานก็อยากที่จะฮุบฮิสจักรแต่พอทางด้านดูเลตตี้รู้ว่าพระคาร์ดินาลรัสซี่หนึ่งในกลุ่มพระคาร์ดินาลของเขาก็เกิดแปรพักย้ายข้างไปอยู่เอเดรียนเขาก็เลยรีบจับตัวรัสซี่ลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อหวังจะทรมานให้เขานั้นเปิดปากพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอเดรียนบ้างส่วนทางด้านนางเอกหลังที่เธอได้ยินชื่อของอาวุธที่สามารถจับเอเดรียนได้และรู้ข้อมูลมาว่ามงกุฎหนามที่ว่านั้นตอนนี้มันก็ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปลาโดซึ่งนั่นมันก็หมายถึงงานนี้พวกเธอต่างก็ต้องไปบุกปล้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งหลังที่พวกเธอทั้งสี่สาวแกล่งจะเป็นแม่ชีที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลป์พอพวกเธอเข้ามาที่ด้านในก่อนที่แยกย้ายกันเดินสำรวจทางด้านยาสมินเธอก็พูดบอกกับนางเอกไปว่าการที่จะรู้ว่ามงกุฎหนามมันเป็นของจริงหรือว่าปลอมนั้นมันก็มีแต่แม่ชีนักรบอย่างนางเอกเท่านั้นที่สามารถบ่งบอกได้และหลังที่คามิล่าเธอทำการใช้เทคโนโลยีของเธอจัดการกับกล้องวงจรปิดทุกตัวที่อยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และพอเธอกับยาสมินเห็นมงกุฎหนามที่วางอยู่เป็นหัวของรูปปั้นของพระเยซูพวกเธอก็ตัดสินใจที่เดินทางกลับไปวางแผนก่อนที่กลับเข้ามาขโมยมันออกไปจากพิพิธภัณฑ์ในค่ำคืนวันนี้ส่วนตอนนี้หลังที่จินเลียนเธอทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องให้กับทางด้านลิลิธเผื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อีกฝากหนึ่งของมิติและทันทีที่อาร์คเปิดออกลิลิธเธอก็ไม่รอช้ารีบเดินผ่านเข้าไปในประตูมิติของที่อาร์คแต่เพียงเวลาแค่7วินาทีร่างของลิลิธนั้นเธอก็ลอยกระเด็นกลับออกมาจากที่อาร์คจนตัวเธอนั้นก็หมดสติไปส่วนทางด้านลิลิธหลังที่เธอฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วพอทางด้านดร.จินเลียนเห็นว่ากล่องที่เธอให้ลิลิธพกติดตัวเข้าไปในประตูมิตินั้น
มันก็มีคลิปความยาวถึง107นาทีทั้งที่ลินลิทเธอก็ถูกเด้งกลับออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงในเวลาไม่ถึง 7.8 วิพอรู้แบบนี้เธอก็ต้องตกใจแต่มีสิ่งเดียวที่ลินลิทเธอก็ได้พูดบอกกับจิลเลียนไปว่าฉันก็ไม่เจอลูกชายของคุณและสถานที่แห่งนั้นมันก็ไม่ต้อนรับฉันส่วนตอนนี้ทางด้านดูเลตตี้หลังที่เขาสั่งให้จับพัคคดีนาลอสซี่ลงไปที่ห้องใต้ดินเขาก็พูดบอกกับวิลเลียมพัคคดีนาคนสนิทของเขาไปว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้ลอสซี่นั้นเปิดปากพูดและหลังที่ดูเลตตี้พยายามใช้เครื่องทรมานทางด้านลอสซี่ได้อยู่สักพักในที่สุดเขาก็ยอมปิดปากพูดพร้อมกับพูดตอบกลับดูเลตตี้ไปว่าภัยพิบัติที่เอเดียนสร้างขึ้นนั้นท่านก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทอาร์คเทคที่ได้ใช้เทคโนโลยีสร้างภัยพิบัตินี้ขึ้นมาหลอกประชาชนทุกคนและพาวก็ตัดกลับมาที่ลินลิทซึ่งหลังที่จิลเลียนเธอก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เธอนั้นเป็นอยู่เธอตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือกับคนที่อาจจะทำให้เธอนั้นได้คำตอบและพอเธอพูดจบเธอก็หายตัวออกไปจากห้องแลบของจิลเลียนส่วนกลางดึกของคืนวันเดียวกันนี้เองหลังที่แก๊งนางเอกทั้งคามิลล่ากับเบียทิสต่างก็แต่งชุดธีมของแม่ทีนักรบเพื่อจะเข้าไปทำการปล้นมงกุฎหนามที่อยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์และทันทีที่คุณแม่ดิการจัดการกับเจ้าที่รปภ.ที่ด้านหน้าทางเข้าจนสลบเหมือดไปแล้วพวกเธอก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปที่ด้านในก่อนที่ทางด้านคามิลล่าเธอจะปล่อยของสุดล้ำเพื่อจัดการระบบเลเซอร์ที่เป็นระบบการขโมยแต่พอทางด้านนางเอกใช้พลังเฮลโลหยิบมงกุฎหนามที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นขึ้นมามงกุฎอันนี้มันกลับไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่ยอมตอบสนองกับนางเอกเธอจะรู้ทันทีว่ามงกุฎที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นมันก็คือของปลอมซึ่งพอรู้แบบนี้มันจึงทำให้ยาสมินเธอจะพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตำแหน่งมงกุฎที่แท้จริงนั้นมันก็ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ที่ไหนกันแน่และพอเธอคิดออกและเจอมงกุฎที่แท้จริงแต่ทว่าครั้งนี้นางเอกเธอก็ต้องใช้พลังเฮลโลทำการเดินทะลุผ่านแสงเลเซอร์ที่มันก็เป็นระบบการขโมยของทางด้านพิพิธภัณฑ์และในที่สุดเธอก็สามารถทำมันได้สำเร็จและหลังที่นางเอกเธอเจอมงกุฎของจริงแล้วทันใดนั้นทางด้านวินเซนต์เขาก็โผล่ออกมาก่อนที่ใช้มงกุฎอันนี้สวมใส่ไปที่หัวของนางเอกซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามงกุฎหนามของจริงนี้มันจะสามารถควบคุมพลังของเฮลโลที่อยู่ที่ด้านหลังของนางเอกจนตัวเธอนั้นก็หมดสติไปและตอนที่3ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่4หลังที่วินเซนต์โผล่เข้ามาจับตัวนางเอกและจงใจทำให้สัญญาณการขโมยของตึกนี้ทำงานจนทำให้พวกเธอแต่ละคนนั้นต่างก็ต้องหาทางหนีก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ส่วนทางด้านบาทหลวงวินเซนต์ขาวก็ค่อยๆเดินย่องออกมาทางประตูหลังซึ่งในช่วงเวลาที่นางเอกนั้นหมดสติไปเธอก็ฝันเห็นภาพถึงปีศาจจากขุมนรกอย่างทางด้านทาลาสนับ10ตัวและทันทีที่เธอฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกถึงพลังของเฮลโลที่มันก็ถดถอยออกไปและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองจู่ๆทางด้านมิเกลเขาก็โผล่มาเพราะก็จัดการในด้านวินเซนต์ก่อนที่ช่วยพานางเอกนั้นเรียบหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้และหลังที่คามิลล่าทำการจับกุมตัวของวินเซนต์กลับเข้าไปที่ด้านในรถตู้และรีบไปทางด้านยาสมินขับรถซิ่งหนีพวกตำรวจอย่างสุดชีวิตและหลังที่มิเกลเขาพานางเอกหนีออกมาได้สำเร็จแล้วเธอก็เลยพูดถามกับมิเกลไปวุ่นนายก็เป็นใครกันแน่ใครส่งนายมาและนายรู้เรื่องของเฮลโลกับมงกุฎหนามนี้ได้ยังไงกันซึ่งพอได้ยินแบบนี้มิเกลขาวก็เลยพูดตอบกลับทางด้านนางเอกไปว่าผมก็มาจากอีกฝั่งหนึ่งและผมก็มาที่นี่เพื่อมาช่วยคุณกำจัดเอเดรียนนั้นให้สิ้นซากไม่ใช่แค่สวมมงกุฎและจับมันไปขังและในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็กำลังมีภัยพิบัติชนิดใหม่นั้นเกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้มันก็มาในรูปแบบหมอกควันและถ้าหากใครสูดดมควันพวกนี้เข้าไปแล้วล่ะก็มันก็จะทำให้คนพวกนี้ขาดสติหรือเห็นภาพหลอนส่วนตอนนี้หลังที่ลินลิทเธอหมดหวังจากทางด้านด็อกเตอร์จิลเลียนเธอก็ตัดสินใจที่จะมาหาเอเดียนเพื่อขอร้องให้เขานั้นช่วยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธอก่อนที่เอเดียนเขาก็จะพูดถามกับลินลิทไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่อีกมิติหนึ่ง
และพอเขารู้ว่าลิลิธเธอก็ถูกกงเล็บของทาลักซ์แทงลำตัวก่อนที่ลากเธอเข้าไปในอีมิติพอได้ยินแบบนี้เอเดียนเขาก็เลยพูดถังลิลิธไปพูดเจ้าก็ต้องเลือกเองว่าจะใช้พลังที่เจ้ามีเอาไว้ใช้ทำอะไรกันส่วนตอนนี้ทางด้านด็อกเตอร์จินเลียนเธอก็รู้แล้วว่าทางด้านคริสเตียนเขาก็แอบใช้บริษัทอาร์เทคของเธอทำการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อสร้างภัยพิบัติตามคำสั่งของเอเดียนและหลังที่นางเอกกับทางด้านมิเกลตัดสินใจเดินตามพวกลัทธิพลังเอเดียนเดินเข้ามาที่ด้านในสถานที่แห่งหนึ่งพวกเธอก็พบว่าผู้คนที่ด้านในแห่งนี้พวกเขาต่างก็กำลังสวดคำสรรเสริญพร้อมกับอวยพรกับเอเดียนและพอนางเอกรู้ว่ามิเกลเขาก็เห็นวิญญาณปีศาจชั่วร้ายที่มันก็สิงสู่ในร่างของมนุษย์พวกนี้เธอก็เลยยิ่งงงหนักว่ามิเกลนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรอีกหรือเปล่าก่อนที่ทางด้านมิเกลเขาจะอาสาที่จะให้ปีศาจที่อยู่ด้านในนี้ทำการสิงสู่ร่างกายของเขาก่อนที่เขาจะระเบิดพลังออกมาพร้อมกับทำลายร่างปีศาจตนนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ดูและพอทุกคนเห็นพวกเขาต่างก็หวาดกลัวเราก็วิ่งหนีออกไปคนละทิศละทางคราวนี้ล่ะจึงทำให้สาวกที่คลั่งเอเดียนต่างก็ลุกขึ้นมาเพื่อหวังจะจัดการมิเกลและก็นางเอกและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทางด้านเบเลทิสเธอก็เดินขึ้นมาทำการเสริมทัพก่อนที่ทั้งสองสาวจะทำการโชว์ลีลาบู๊ต่อสู้กันแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ทว่าเนื่องจากปีศาจพวกนี้เหมือนจะมีจำนวนเยอะมากเกินไปนางเอกถึงตัดสินใจที่จะทำการระเบิดพลังวงแหวนที่อยู่ด้านหลังเธอนั้นออกมาพร้อมกับจัดการปีศาจทุกตนที่อยู่ในห้องแห่งนี้จนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือแต่พลังที่เธอใช้มันก็กลับดึงดูดเจ้าทาลาสให้หมาปรากฏตัวยังสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเห็นแบบนี้นางเอกจึงต้องตัดสินใจที่ใช้พลังของเฮโลเพื่อทำการบินพาทางด้านเบลทิสหนีออกมาและหลังที่คุณแม่อธิการเธอสั่งให้ยาสมินขับรถมุ่งหน้าเข้าไปที่ด้านในป่าและทันทีที่จอดรถเธอก็ลากตัวของบาทหลวงวินเซนต์เดินลงมาที่ด้านล่างก่อนที่ตัดสินใจทำการหักขาของวินเซนต์เพื่อระบายความโกรธแค้นในสิ่งที่บาทหลวงคนนี้ได้ทำกับคณะดาบกลางเขตที่เธอรักและพากระตากลับมาที่เอเดียนซึ่งเขาก็พูดบอกลิลิธไปว่าการที่เราเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั้นเหมือนกับทำให้พวกเรานั้นถูกตีตาว่าเป็นปีศาจและหลังที่ข้าได้เห็นวงแหวนแห่งทุสวรรค์ปรากฏขึ้นสู่โลกอีกครั้งข้าก็ได้ค้นพบวิธีที่ถ่วงดุลอำนาจนั้นแล้วซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือเจ้าเพราะเจ้าก็คือสตรีผู้ปลดปล่อยที่สามารถทำลายล้างแมชชีนนักรบได้และตอนที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่5ซึ่งเอเดียนเขาก็ได้พูดเล่าเรื่องราวของอาริลล่าให้กับทางด้านลิลิธฟังว่าตอนที่เขาเห็นว่าเธอก็ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเขาก็เลยตัดสินใจที่ทำการยกวงแหวนทูตสวรรค์เพื่อทำการช่วยชีวิตของเธอแต่ทว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นข้าก็เห็นว่าในที่สุดพลังของเฮโร่มันก็พามวลมนุษยชาติไปสู่ความโกลาหลซึ่งความรักของข้าที่มีต่ออาริลล่านั้นมันก็ทำให้ข้านั้นต้องตาบอดและหลังที่อาริลล่าเธอรู้ว่าเอเดียนเขาก็เป็นภัยต่อโลกมนุษย์จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็บู๊ต่อสู้กันจนท้ายที่สุดแล้วเอลิล่าเธอก็ใช้อาวุธที่เป็นมงกุฎหนามจัดการควบคุมพลังของเอเดียนและทำการกักขังเขาให้อยู่ภายในสุสานเป็นเวลาพันปีแต่ทว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นมันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอเช่นเดียวกันและหลังที่คุณแม่ดิการผ่านทางด้านแม่ชีนารกกับมิเกลมาที่บ้านของดร.จิลเลียนซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพิกัดสุดท้ายของลิลิธเธอก็มาอยู่ที่ตรงนี้แต่ทันทีที่มาถึงทางด้านมิเกลขาวก็พูดบอกกับทุกคนไปไวพูดบอกกับดร.จินเลียนว่าตอนนี้ลูกชายของเขาก็มาหาและพอจินเลียนเธอได้เห็นไมเคิลลูกชายของเธอที่ตอนนี้เขาก็เติบใหญ่กลายเป็นหนุ่มทั้งที่ตอนที่ไมเคิลนั้นหายเข้าไปในดีอาร์คขาวก็ยังตัวเล็กกระเปียกและหลังจากนั้นเธอก็เลยพูดบอกผู้สาวไปว่าลิลิธเธอก็กำลังไปหาใครบางคนเพื่อไว้เขานั้นช่วยรักษาและในขณะเดียวกันนั้นเองทางด้านดูเลตตี้เขาก็โทรเข้ามาหาคุณแม่อธิการว่าเขาก็กำลังจัดงานประชุมลับที่มาดริด
และเขาก็ต้องการกำลังเสริมและหลังที่ไมเคิลเขาได้พูดบอกกับแม่วันหลังที่เขาเข้าไปที่ด้านในของดีอาร์คซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าผมนั้นก็เข้าไปยังดินแดนแห่งสวรรค์แต่ไม่เลยมันว่างเปล่าแถมก็ยังกว้างใหญ่จนกระทั่งมีทูตสวรรค์เล่ร่อนคนหนึ่งเดินมาเจอผมและทูตสวรรค์คนนั้นเขาก็พาผมไปพบกับเลย่าที่ทุกคนต่างเรียกว่าเทพที่เธอก็เป็นเจ้านายของเอเดียนและหลังช่วงเวลานั้นเลย่าเธอก็ได้รักษาผมพร้อมกับฝึกฝนและก็เลี้ยงผมมาเพื่อรอเวลาที่ผมจะกลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อทำการยับยั้งเอเดียนและหลังที่คุณแม่อธิการตัดสินใจที่จะพายาสมินมาร่วมฟังการประชุมลับสุดยอดของดูเลตตี้ซึ่งการประชุมนี้มันก็ได้รวบรวมเหล่าพักดีนาวและก็บิชอปที่มีชื่อเสียงมากหน้าหลายตาให้มารวมตัวกันเพื่อมาประชุมเกี่ยวกับการหาทางจัดการเอเดียนที่มันก็กำลังเป็นภัยคุกคามทางด้านคริสตจักรอยู่ในตอนนี้ส่วนด้านเอเดียนตอนนี้เขาก็ตัดสินใจที่ทำการเบิกเนตรให้กับลิลิธให้เธอนั้นเห็นในสิ่งที่เขากำลังมองเห็นอยู่เพื่อทำการเปิดพลังที่อยู่ในร่างกายของเธอและทันทีเธอลืมตาสิ่งที่เธอเห็นนั้นนั่นก็คือพลังวิญญาณชั่วร้ายส่วนทางด้านคามิลล่าซึ่งเนื่องจากตอนนี้เธอก็มีอาการปวดหัวปวดต้นคอบ่อยครั้งเธอก็เลยพูดบอกเบียทิสให้เบียทิสนั้นช่วยทำการตรวจดูอาการให้กับเธอและพอว่าเธอรู้ว่ามันก็มีดิวิเนียมที่ถูกฝังอยู่ในต้นของคามิลล่าที่มีลักษณะคล้ายกับไม้กางเขนแต่ทว่าเบียทิสเธอก็ไม่สามารถช่วยคามิลล่าที่จะเอาเศษดิวิเนียมนี้ออกไปจากบริเวณต้นของเธอได้และภาพก็ตัดกลับมาที่ดูเลตตี้ซึ่งเขาก็พูดบอกกับทุกคนในที่ประชุมลับครั้งนี้ว่าเอเดียนเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอาร์คเทคในการแพร่เชื้อโรคและสร้างภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อว่าตัวเขานั้นก็มีอำนาจแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆทางพรรคดีนาวคนสนิทของดูลิตตี้อย่างด้านวิลเลียมเขาก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาพร้อมกับทำการฆ่าปิดจ็อบทางด้านบิชอปก่อนที่พวกคลั่งเอเดียนจะลุกขึ้นมาร้องกับพยายามฆ่าทุกคนที่พยายามต่อต้านเอเดียนจึงทำให้ครั้งนี้คุณแม่อธิการเธอก็ต้องออกโรงบู๊ต่อสู้กับพวกสรรเสริญเอเดียนด้วยตัวของเธอเองก่อนที่รีบพาดูเลตตี้กับยาสมินหนีหลบมาที่ด้านในห้องพร้อมกับรีบโทรแจ้งให้ทางด้านคามิลล่ารีบพาทีมาช่วยพัสสันตปาปาออกไปจากตึกแห่งนี้และทันทีที่นางเอกเบียทิสและก็ทางด้านไมเคิลเดินทางมาถึงสาวนี่ล่ะผู้เธอทั้ง3คนต่างก็จัดหนักกับพวกพรรคดีนาวแปรพักซึ่งท้ายที่สุดแล้วดูเลตตี้เขาก็พูดบอกคุณแม่อธิการไปไว้ช่วยเปิดโปรเรื่องทั้งหมดนี้ในวันที่เอเดียนก็กำลังทำการไลฟ์สดออกอากาศไปยังทั่วโลกส่วนตัวของเขาก็จะแกล้งทำเป็นถูกจับและก็เล่นบทตามน้ำเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่ทำการเปิดโปงทูตสวรรค์ก็มารอคนนี้และหลังที่ลิลิธเธอถูกทางด้านเอเดียนทำการเบิกเนตรของเธอแล้วเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปว่าข้าก็ต้องการให้เจ้านั้นอยู่เคียงข้างข้าในฐานะคู่ครองของข้าก่อนที่ทำการมอบปีดปีศาจให้ลิลิธให้เป็นของขวัญเพื่อทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่สามารถจัดการแล้วก็ต่อกรกับนางเอกได้และตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่6ซึ่งอดีตก่อนหน้านี้ตอนที่คุณแม่ดิการเธอก็ยังเป็นสาวเธอกับทางด้านเชนนอนก็เป็นคู่หูกันและในตอนนั้นเธอนี่ล่ะที่เป็นแม่ชีนักรบที่ได้ครอบครองพลังของเฮโร่แถมในตอนนั้นเธอก็ยังมั่นนามั่นโหนทางที่ตัวของเธอก็เพิ่งได้ครอบครองพลังของฮีโร่เพียงแค่3เดือนเท่านั้นและงานของเธอในครั้งนี้เธอก็ต้องทำการบู๊ต่อสู้พวกคนร้ายนับ10ก่อนที่เจอกับตัวบอสที่ชั้นบนที่มีทักษะการต่อสู้ที่เทียบเท่ากับเธอและในจังหวะที่คุณแม่ดิการเธอก็เผลอเธอก็เลยถูกฟันเข้าที่หน้าจนมีรอยแผลเป็นมาถึงปัจจุบันและในครั้งนั้นเธอก็ต้องสูญเสียทั้งผู้นำของแม่ชีที่เป็นคุณแม่อธิการคนก่อนและก็ต้องสูญเสียพลังของเฮโร่ไปเพียงเพราะความดื้อด้านและเลือกที่ใช้พลังทำร้ายแชนนอนเพราะความอวดดีที่อยากทำธุรกิจนั้นด้วยตัวคนเดียวจึงทำให้ตอนนี้เธอก็เลยพูดเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับด้านนางเอกฟังเพื่อให้เธอกับแม่ชีนักรบที่เหลือร่วมกันทำงานเป็นทีมและในวันเดียวกันนี้เองพวกเธอทุกคนก็มาร่วมประชุมกันและเบียทิสเธอก็พูดบอกทุกคนในที่นี้ไป
ว่าวันพรุ่งนี้เอเดียนก็จะไปปรากฏตัวที่วิหารใหม่ในเวลา9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันวางแผนเพื่อทำการบุกโจมตีในด้านเอเดียนในวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นไมเคิลข่าวก็พูดบอกทุกคนว่าทางด้านเอเดียนนั้นเขาก็เป็นนักโทษที่หลบหนีออกมาเมื่อพันปีก่อนและตอนนี้เขาก็คิดที่ยึดอำนาจสูงสุดเพื่อหวังครอบครองโลกนี้และในขณะที่ทางด้านคามิล่ากำลังนั่งสวดมนต์ภาวนาพร้อมกับร้องเรียกชื่อทางด้านเอเดียนทันใดนั้นเองเขาก็โผล่มาก่อนที่คามิล่าจะพูดโต้ตอบทางด้านเอเดียนไปว่าฉันก็ยอมตกนรกหมกไหม้ดีกว่าที่ยอมซีโรล่าให้กับแกและเธอก็ยังพูดถามกับเอเดียนอีกว่าการที่แกเอาดีวิเนียมมาใส่ไว้ที่ต้นคอของฉันนั่นก็เป็นเพราะแกก็อยากให้ฉันสื่อสารกับแกได้ซึ่งถ้าหากแกอยู่ในห่วงฉันงั้นตัวของฉันเองก็คงอยู่ในห่วงแกเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้ทางด้านไมเคิลเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับนางเอกว่าการที่ผมกลับมายังโลกนี้อีกครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าผมต้องมาทำภารกิจและผมก็เชื่อว่าถ้าหากเราช่วยกันเราก็จะสามารถกำจัดทางด้านเอเดียนได้และไมเคิลเขาก็ยังพูดบอกกับนางเอกว่าการที่เลย่าส่งผมกลับมาพร้อมกับระเบิดที่อัดแน่นไปด้วยดีวิเนียมนั้นซึ่งการทำลายล้างขนาดนั้นมันก็จะทำให้เอเดียนเขาก็ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ไหวและแผนการในครั้งนี้ก็คือร่างกายของผมนั่นแหละที่มันก็คือระเบิดทำลายล้างที่สามารถฆ่าทางด้านเอเดียนได้แต่ผมก็จะใช้พลังของคุณในการจุดชนวนดีวิเนียมเพื่อทำการระเบิดในครั้งนี้ก่อนที่ตัวไมเคิลจะทำการโชว์พลังดีวิเนียมที่อยู่บริเวณตรงกลางหน้าอกของเขาให้เกิดทางด้านนางเอกดูและภาพกระตามมาที่วินเซนต์ซึ่งหลังที่เขาถูกคุณแม่อธิการทำการหักขาจนได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังที่เขาเดินทางกลับมาหาทางด้านเอเดียนเพื่อหวังจะมารับใช้เขาแต่ทว่าการกลับมาในครั้งนี้มันก็ทำให้วินเซนต์เขาก็เริ่มรู้สึกเคลือบแคลงใจและเริ่มหมดศรัทธาในเทพเจ้ากำมะลอคนนี้เพราะด้วยความที่ว่าเอเดียนเขาก็อยากให้คนธรรมดาสามารถสื่อสารกับพระเจ้าที่ตนนับถือผ่านช่องทางไลน์ในโลกโซเชียลได้แหมไฮเทคจริงเชียวและหลังที่คุณแม่อธิการกับนางเอกบอกหน้าที่ให้กับแต่ละฝ่ายได้รับรู้ร้องกับทั้งกำลังเสริมที่เป็นแม่ชีสายบูว่าวันพรุ่งนี้พวกเธอก็จะเข้าทำการโจมตีกลุ่มคนคลั่งเอเดียนพร้อมๆกับการเปิดโปงของดูเลตตี้และหลังที่ฉันทำการสวมมงกุฎหนามหลงบนห่วงเอเดียนได้แล้วพวกเราก็ช่วยกันจับเอเดียนนั้นขังใส่กล่องและส่งมันกลับไปยังมิติเดิมที่มันเคยอยู่ผ่านประตูมิติของดีอาร์คและถ้าหาเราทำสำเร็จทางด้านด็อกเตอร์จิลเลียนก็จะทำลายดีอาร์คทิ้งเพื่อจะไม่ให้เอเดียนนั้นสามารถเดินทางกลับมายังโลกมนุษย์ของเราได้อีกต่อไปและพอทุกอย่างพร้อมแล้วทีมแม่ชีนักรบของนางเอกต่างก็เดินเลิศเชิดมาพร้อมกับเพลงของแบ็คพิงค์แหมสุดจัดและหลังจากนั้นทันทีที่ทุกคนมาถึงที่งานเปิดตัวซึ่งทีมนักเอกบิยทิสพวกเธอต่างก็แอบเข้ามาที่ประตูหลังส่วนทางด้านยาสมินเธอก็ปลอมตัวเป็นนักข่าวเพื่อจะแฝงตัวไปร่วมงานที่ด้านในแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพลังเฮโลของนางเอกในตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่มันก็ยังติดดับๆและทันทีที่ดูเลตตี้ทำการพูดเปิดตัวเอเดียนเพื่อทำการถ่ายทอดสดงานนี้ไปทั่วโลกเพื่อประชาชนทุกคนนั้นก็เลิกเชื่อในพระเจ้าและหันมาศรัทธาในทูตสวรรค์ที่เป็นเทพองค์ใหม่อย่างเอเดียนส่วนทางด้านลิลิธหลังที่เธอได้รับพลังใหม่กลายเป็นปีศาจตนใหม่ที่ทรงพลังแล้วเธอก็เรียกมาทำการดักล้อทางด้านนางเอกเพื่อหวังจะเล่นงานเธอก่อนที่ทั้งสองสาวจะได้บู๊ต่อสู้กันและหลังที่เอเดียนกำลังพูดเปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนอยู่นั้นคราวนี้ล่ะก็ถึงตาที่ดูเลตตี้จะชิงพูดตัดหน้าให้กับทางด้านประชาชนทุกคนได้รู้ว่าภัยพิบัติที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นั้นมันก็เป็นฝีมือของคริสเตียนที่สร้างขึ้นไม่ใช่อำนาจของเอเดียนในอย่างใดแต่ทว่าในขณะที่ดูเลตตี้กำลังโชว์การเรียกตะกะแตนเรียกหมอกพิษให้ลงมาปรากฏตัวให้กับประชาชนทุกคนได้ดูจู่ๆการควบคุมเทคโนโลยีของดีอาร์คมันก็ถูกตัดขาดจึงทำให้ดูเลตตี้เขาก็ถึงหน้าแตกแบบหมอไม่รับเย็บซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแผนการของเอเดียนตั้งแต่แรกที่จะหลอกล่อให้อำนาจสูงสุดของคริสตจักรอย่างทางด้านดูเลตตี้กลายเป็นตัวตลกต่อหน้าการไลฟ์สดในครั้งนี้ซึ่งมันก็ได้ผลและเท่านั้นยังไม่พอเอเดียนเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีของอาร์เทคพูดสั่งสายฟ้าทำการป้าใส่
ไปที่ร่างของดูลิตตี้จนไหม้กลายเป็นเท่าฐานจนตายต่อหน้าต่อตาทุกคนเพื่อพยายามชี้ให้เห็นว่าบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ศรัทธาเอดินนั้นจุดจบมันจะเป็นเช่นไรส่วนตอนนี้ทางด้านนางเอกเธอก็ต้องรีบทำการสลัดลิลิททิ้งให้เร็วที่สุดเธอก็เลยต้องตัดสินใจที่ทำการระเบิดพลังเฮโลออกมาใส่ไปที่ลิลิทจนตัวของเธอนั้นก็ลอยกระเด็นก่อนที่รีบทำการแผนต้านของเธอต่อซึ่งหน้าที่อย่างเดียวที่เหลือของนางเอกนั้นนั่นก็คือการเอามังกรหนามค่อยๆทำการหย่อนตัวลงมาเพื่อพยายามสวมไว้บนหัวเอเดียนเพื่อทำการปิดกั้นพลังของเขาทั้งหมดแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองจู่ๆทางด้านลิลิทเธอก็ใช้ปีกบินเข้ามาขวางก่อนที่พวกทั้งสองฝ่ายจะทำการเปิดศึกบู๊ต่อสู้กันจนมงกุฎหนามมันก็ตกไปอยู่ในมือของวินเซนต์และในขณะที่ไมเคิลเขากำลังจะเอาตัวของเขาเข้าแลกกับทางด้านเอเดียนในระหว่างที่เขากำลังขอร้องให้นางเอกใช้พลังของเฮโร่ทำการจุดชนวนระเบิดเพื่อทำการกำจัดเอเดียนทิ้งซะซึ่งเห็นแบบนี้เบลีทิสเธอจึงไม่ยอมก่อนที่รีบกระโดดเข้ามาขวางเพราะเธอก็ไม่อยากให้นางเอกนั้นเธอต้องมาตายจากไปส่วนที่บ้านของจิลเลียนที่ตอนนี้คุณแม่ที่การเธอก็พยายามปกป้องด็อกเตอร์จิลเลียนและก็ประตูมิติดีอาร์คอยู่แต่ทว่าพอพวกคลั่งลัทธิที่นำทีมโดยวิลเลียมที่กำลังบุกเข้ามาแย่งชิงดีอาร์คนั้นพอเห็นแบบนี้มันก็ถึงตาที่คุณแม่ที่การเธอต้องออกโรงบู๊ต่อสู้อีกรอบแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็พลาดท่าถูกทางด้านวิลเลียมยิงจนนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นก่อนที่ทางด้านวิลเลียมจะทำการขโมยประตูมิติดีอาร์คของดร.จิลเลียนออกไปส่วนตอนนี้หลังที่โบสถ์แห่งใหม่ของเอเดียนกลายเป็นสนามรบกับพวกแม่ชีนักรบแถมตอนนี้มันก็ยังมีแม่ชีของกลุ่มคณะดาบกลางเขนที่เธอก็กำลังโชว์ลีลาบู๊ต่อสู้ก่อนที่รีบเข้ามาช่วยทางด้านเบียทิสกับไมเคิลให้รีบหนีออกไปก่อนที่ถูกพลังของเอเดียนนั้นจัดการและตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่7หลังที่ลิลิทบุกเข้ามาโจมตีใส่ทางด้านนางเอกซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าพลังปีติศาสตร์ของลิลิทนั้นเธอก็จะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแถมตอนนี้ภัยพิบัติสุดท้ายของเอเดียนมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งถ้าหากใครไม่ศรัทธาในเอเดียนแล้วล่ะก็แสงแดดที่สอดส่องลงมานั้นมันก็ได้ทำการแผดเผาผู้ที่ไม่ศรัทธาทางด้านเอเดียนจนต้องปวดแสบปวดร้อนคล้ายกับผิวหนังจะไม่เกลี่ยมและหลังที่ลิลิทเธอโจมตีใส่ทางด้านนางเอกซึ่งท้ายที่สุดแล้วในจังหวะที่นางเอกเธอโจมตีกลับจนทำให้หน้าของลิลิทนั้นต้องเสียโฉมจึงทำให้เธอนั้นต้องตัดสินใจที่วาร์ปหนีหายไปและทันที่นางเอกกลับมาเจอสภาพของคุณแม่ที่การที่ตัวของเธอนั้นก็ถูกยิงและก็กำลังจะสิ้นใจซึ่งเห็นแบบนี้เธอก็เลยรีบเดินเข้ามาพร้อมกับนั่งโอบกอดคุณแม่ที่การด้วยความโศกเศร้าแต่ทว่าหลังที่คุณแม่ที่การเธอสิ้นใจจู่ๆพลังวงแหวนแห่งทูตสวรรค์ที่อยู่ที่ด้านหลังของนางเอกมันก็เรืองแสงพร้อมกับมอบพลังชีวิตให้กับคุณแม่ที่การจนตัวเธอนั้นก็ฟื้นตื่นขึ้นมาและทำให้คนที่อยู่ภายในห้องแห่งนี้ต่างต้องตะลึงกับพลังของเฮโร่และมันก็ไม่ใช่แค่การชุบชีวิตทุกนั้นแต่มันทำให้คุณแม่ที่การเธอก็หายจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดแต่หลังจากนั้นทางด้านเบลีทิสเธอก็พูดบอกกับนางเอกไปว่าถึงแม้คุณแม่ที่การจะฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วแต่เอเดียนมันก็ทำให้ทั้งคามิล่าและก็ยาสมินพวกเธอนั้นก็ต้องตายจากไปและพากันตามมาที่ฝั่งของคามิล่าซึ่งแท้จริงแล้วตัวของเธอกับกลุ่มของไมเคิลต่างก็ถูกจับมาขังเอาไว้ที่คุกใต้ดินส่วนด้านจิลเลียนพอเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับไมเคิลลูกชายของเธออีกครั้งเธอก็เลยพูดถามว่าลูกชายของเธอไปว่าเมื่อวานตอนที่ลูกกำลังจัดการเอเดียนลูกคิดจะทำอะไรกันแน่ซึ่งพอได้ยินแบบนี้ไมเคิลเขาก็เลยพูดตอบกับแม่ของเขาไปว่าการกลับมาของผมในครั้งนี้ผมเองก็มีภารกิจและภารกิจในครั้งนี้มันก็ต้องมีชีวิตของผมไม่เดิมพันและพาก็ตัดกลับมาที่บาทหลวงวินเซนต์ซึ่งหลังที่เช้านี้เขาก็จ้องมองไปที่รูปภาพที่มีคนขีดเขียนเอาไว้ที่บนกำแพงเกี่ยวกับความหวังสุดท้ายของมนุษยชาตินั่นก็คือนางฟ้าตกสวรรค์ที่นางเอกและพอเขารู้ว่าทันทีที่ตัวของเขานั้นโดนแสงแดดและตัวของเขาก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนมันจึงทำให้เขารู้ทันทีว่าความศรัทธาของเขาที่มีต่อทางด้านเอเดียนนั้นมันก็เริ่มถดถอยหายไปและในขณะเดียวกันนั่นเองนางเอกเธอก็โผล่มาพร้อมกับพูดบอกกับวินเซนต์ไป
ว่าในวิหารเอเดียนครั้งล่าสุดฉันก็เห็นว่ามันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก่อนที่วินเซนต์จะยื่นมงกุฎหนามคืนให้กับนางเอกและพูดบอกกับเธอไปว่าฉันก็แอบมีความหวังอยู่เล็กๆนะว่าเธอจะทำเรื่องนี้สำเร็จก่อนที่เธอจะรีบพาวินเซนต์มาพูดคุยต่อกัน2-2และหลังจากนั้นวินเซนต์เขาก็พูดสารภาพกับทางด้านนางเอกจนหมดเปลือกว่าฉันก็ตั้งใจหลอกใช้เธอมาตั้งแต่แรกเพราะเธอนั้นก็ไร้เดียงสาและก็หลอกง่ายแต่ดูว่าตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นมันก็ผิดและฉันก็เชื่อว่าเฮลโลมันก็เลือกได้ถูกคนตั้งแต่แรกแล้วและฉันก็ดีใจว่าเฮลโลมันก็เลือกเธอแทนที่จะเป็นลิลิธและหลังจากนั้นวินเซนต์เขาก็ยังพูดบอกกับเธออีกว่าเอเดียนเขาก็กลัวมงกุฎนั่นซึ่งพอได้ยินแบบนี้นางเอกเธอก็เลยพูดขอดูรอยสักดิวิเนียมที่อยู่ในตัวของวินเซนต์ซึ่งทันทีที่เธอสัมผัสมันก็เหมือนกับว่าตัวเธอนั้นก็สามารถเข้าไปอยู่ในหัวเอเดียนและทำให้ตัวเอเดียนนั้นก็ถึงกับปวดหัววิงและพอเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอก็เลยพูดบอกกับบาทหลวงวินเซนต์ไปว่าที่ข้างไหนมงกุฎนั้นมันก็มีสิ่งที่เอเดียนนั้นหวาดกลัวและฉันต้องตามหาความจริงนั้นให้พบส่วนตอนนี้หลังจากที่ทางด้านยาสมินเธอก็ยังไม่ตายและสามารถช่วยคามิลล่าให้หนีออกมาจากคุกใต้ดินได้สำเร็จแล้วและหลังจากนั้นพวกเธอต่างก็รีบโทรกลับมาหาคุณแม่ที่การว่าพวกเธอทั้งคู่นั้นก็ยังปลอดภัยดีและหนูก็ยาสมินก็เห็นความผิดปกติที่พวกมันกำลังพยายามทำกับมนุษย์ธรรมดาและฉันก็อยากให้คุณแม่ดิการรีบช่วยส่งคนมาที่นี่เพื่อรีบไปทำลายวิหารของเอเดียนทิ้งซะและภาพกระตากลับมาที่นางเอกซึ่งหลังที่เธอคิดออกแล้วว่าการตามหาวิธีที่สามารถเจอในสิ่งที่เอเดียนนั้นหวาดกลัวได้นั่นก็คือตัวของเธอนั้นก็คงต้องทำการสวมมงกุฎหนามนี้ด้วยตัวของเธอเองและหลังที่เธอผ่านมิติเข้ามาสิ่งที่เธอได้เห็นนั้นนั่นคือกองทัพของทาลาร์สที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอท่ามกลางความมืดมิดที่ตัวเธอนั้นก็ต้องรับมือกับพวกมันตามลำพังและตอนที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่8ซึ่งหลังที่นางเอกเธอตัดสินใจสวมมงกุฎหนามจึงทำให้ตัวเธอนั้นก็ได้เข้าไปยังอีกฝั่งของมิติหนึ่งและพอเธอได้เจอกับฝูงของทาลาร์สที่จ้องจะฉีกร่างของเธอเป็นชิ้นๆแต่ดูว่าทันใดนั้นเองมันก็มีเสียงของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งพูดสั่งให้พวกยามเฝ้าประตูพวกนี้หยุดและพอนางเอกเธอได้เจอผู้ที่มีพลังสูงสุดอย่างทางด้านเลย่าเธอก็ได้ร้องอุทานว่าแม่จะโวยและพอทุกคนเห็นว่าจู่ๆทางด้านนางเอกเธอก็สามารถลุกขึ้นมาร้องกระถอนมงกุฎหนามที่เธอนั้นสวมใส่อยู่ด้วยตัวเธอเองแถมเธอก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าจะจัดการเอเดียนด้วยวิธีไหนก่อนที่พูดเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเอเดียนเขาก็เป็นแค่เพียงผู้หลบหนีจากอีกโลกหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเขาเองก็พยายามที่ยึดอำนาจในโลกนั้นแต่มันก็ไม่สำเร็จจึงทำให้ตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่คิดจะเข้ามายึดครองโลกของเราให้เป็นอาณาจักรของตัวเองและตอนนี้ทางด้านเอเดียนก็ยังหวังใช้พลังภาวนาของลูกศิษย์ทุกคนในการเปิดประตูมิติของอาร์คเทคเพื่อไว้พูดปีศาจในโลกนั้นข้ามิติมายังโลกใบนี้เพื่อทำให้คนในโลกนี้กลายเป็นทาสของมันและเป้าหมายแรกของภารกิจนี้ก็คือการทำลายไม้กางเขนของด้านเอเดียนโดยพวกเราจะทำการแบ่งออกเป็น3ทีมทีมที่1ทำการหาดีอาร์คให้พบทีมที่2มีหน้าที่ทำลายไม้กางเขนให้สิ้นซากส่วนทีมสุดท้ายก็คือต้องปลอมตัวทำการแทรกซึมเข้าไปในวิหารและหลังที่ทุกคนรู้ถึงแผนการโจมตีเอเดียนในครั้งนี้แล้วทางคุณแม่ดิการเธอก็เดินขึ้นมาพร้อมกับมอบดาบของแม่ชีนารบที่เป็นดาบที่มีส่วนผสมของดิวิเนียมให้กับทางด้านนางเอกไปและถึงแม้ว่าทางด้านเบลทิสกับแม่ชีคนอื่นๆพวกเธอก็ยังคงไม่ไว้ใจทางด้านวินเซนต์แต่ทว่าเนื่องจากตัววินเซนต์นั้นเขาก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่รู้ทางเข้าทางออกของวิหารของเอเดียนเป็นอย่างดีจึงทำให้ทางด้านเบลทิสเธอก็เลยไม่มีทางเลือกและทันทีที่มาถึงพวกเธอต่างก็ใช้วินเซนต์เป็นไบเบิกทางให้รถของพวกเธอนั้นสามารถขับเข้าไปจอดที่ด้านในลานจอดรถชั้นใต้ดินแต่ทว่าพอพวกเธอผ่านด่านตรวจแรกมันได้แล้วพอพวกเธอป้าหน้ากับผู้คุมด่านที่2และพอพวกเขาเห็นหน้าของนางเอกคราวนี้ล่ะพื้นที่ที่ด้านล่างแห่งนี้มันก็กลายเป็นร้านอาหารชั้นดีพวกเขาทั้งคู่ต่างก็บู๊ต่อสู้กัน
พร้อมกับทำการสาดลูกกระสุนใส่กันแบบไม่ยั้งจึงทำให้นางเอกเธอต้องโชว์ลีลาจัดการกับพวกลูกกระจอกพวกนี้และเพียงเวลาแค่ชั่วพริบตาเธอก็สามารถเข้าไปด้านในเพื่อทำการแผนการขั้นต่อไปได้และหลังที่วินเซนต์พาทางด้านคามิล่าเดินเข้ามาตรงบริเวณจุดไม้กางเขนเพื่อคิดที่ทำลายมันส่วนทางด้านนางเอกเธอก็พาเบลีทิสกับยาสมินเดินเข้ามาในห้องหนึ่งก่อนที่พูดบอกกับเบลีทิสไปว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วที่ทำภารกิจนี้ตามลำพังและที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อให้เธอนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปและพอเธอพูดจบนางเอกเธอก็ตัดสินใจที่จูบทางด้านเบลีทิสเพราะข้างในลึกๆของนางเอกนั้นเธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเบลีทิสก็แอบหลงรักเธอมาตั้งแต่แรกแล้วและก่อนที่ทางด้านนางเอกเธอจะใช้พลังเฮโร่วาร์ปหายไปเธอก็ได้พูดทิ้งท้ายกับเบลีทิสเอาไว้ว่าไว้เจอกันโลกหน้านะและหลังจากนั้นนางเอกเธอก็รีบพาทางด้านไมเคิลเหาะลงมาที่ด้านล่างก่อนที่เดินมาตามทางเพื่อหวังให้ไปจัดการทำลายประตูมิติดีอาร์คที่เก็บซ่อนเอาไว้ที่ด้านล่างวิหารแห่งนี้ซึ่งทันทีที่ไมเคิลเห็นเอเดียนขาวก็รีบเดินดิ่งตรงมาหาเอเดียนก่อนจะพูดบอกกับเอเดียนไปว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะได้ชดใช้กรรมแต่พอเขาพูดจบจู่ๆทางด้านลิลิธเธอก็วาร์ปปรากฏตัวออกมาก่อนที่ใช้กรงเล็บแหลมคมของเธอนั้นทำการควักหัวใจของไมเคิลออกมาจนตายต่อหน้าต่อตาของนางเอกแหมตายง่ายจริงเชียวส่วนตอนนี้ที่ด้านบนหลังที่วินเซนต์พูดถึงเวลาให้คริสเตียนนั้นหลุดโฟกัสทันนั้นเองทางด้านคามิล่ากับแม่ชีสายบูต่างก็ใช้ช่วงเวลานี้ทำการติดระเบิดเอาไว้กับไม้กางเขนซึ่งพอรู้แบบนี้คริสเตียนเขาจึงสั่งให้ลูกน้องของเขาให้เข้ามาจัดการคามิล่าและก็ดอร่าส่วนทางฝั่งของเบลีทิสกับยาสมินพวกเธอทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่ช่วยกันบู๊ต่อสู้ทางด้านวิลเลียมและก็ลูกสมุนของเขาสาวนี่แหละก็ถึงตาที่ทางด้านเบลีทิสจะออกโรงบู๊ต่อสู้ให้เด็กมาดูบ้างแล้วและเพียงเวลาแค่พริบตาเธอก็สามารถจัดการผู้ชายนับ10คนจนล้มทั้งยืนส่วนทางด้านยาสมินหลังที่นางเอกทำการแต่งตั้งให้เธอนั้นกลายเป็นหนึ่งในทีมของแม่ชีนักรบและเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของพวกเธอแต่ถึงแม้ว่าตัวของยาสมินนั้นเธอจะบู๊ต่อสู้ไม่เก่งเหมือนกับด้านแม่ชีคนอื่นๆแต่ด้วยความฉลาดและก็หัวไวของเธอท้ายที่สุดแล้วยาสมินเธอก็สามารถจัดการทางด้านวิลเลียมจนตายในที่สุดและพากลับมาที่เอเดียนซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองหลังที่เขาทำการเปิดประตูมิติดีอาร์คเขาก็เลยสั่งให้พวกวิญญาณปีศาจร้ายให้ดึงทางด้านเลย่าเพื่อหวังจะใช้มงกุฎหนามทำการข้อปีศาจของเธอแต่ทว่าในช่วงเวลาดีกว่านี้เองทางด้านคามิล่าเธอก็เลยใช้จังหวะนี้พยายามใช้ไม้กางเขนเป็นสื่อสัญญาณเพื่อทำการก่อกวนความคิดในหัวของเอเดียนจึงทำให้หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จัดการกับนางเอกด้วยตัวของเขาเองและหลังที่พวกทั้งคู่บู๊ต่อสู้กันได้อีกสักพักซึ่งถึงแม้ว่านางเอกเธอสามารถใช้ดาบยูเรเนียมแทงเข้าไปที่กลางอกเอเดียนได้แล้วแต่ทว่าทางด้านลิลิธเธอก็ยังคิดเข้ามาขวางซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้นางเอกเธอก็ตัดสินใจที่ใช้พลังของเฮโร่ใช้มันซัดเข้าไปร่างของไมเคิลจนตัวของเธอเอเดียนนั้นก็โดนแรงระเบิดของยูเรเนียมจนลอยกระเด็นไปคนละทิศละทางแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าแรงระเบิดนี้มันก็จะทำให้เอเดียนเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งรู้แบบนี้นางเอกเธอก็เลยตัดสินใจที่ใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีเรียกให้ทางด้านปีศาจทาราสโผล่ออกมาแบบชุดใหญ่ไปกระพริบเพราะเธอก็รู้ว่าสิ่งเดียวที่เอเดียนนั้นกลัวที่สุดและสิ่งเดียวที่สามารถฉีกร่างเอเดียนไปชิ้นได้นั้นนั่นก็คือทาลักนั่นเองซึ่งมันก็ได้ผลและหลังที่ทาลักเจอตัวเอเดียนตัวเป็นๆแล้วมันก็ทำการฉีกร่างของเอเดียนนั้นออกเป็นชิ้นๆจนร่างของเขานั้นก็ไม่สามารถสมานหายกลับมาดังเดิมได้และแหลกสลายหายไปในที่สุดและทันนั้นเองจู่ๆทางด้านเลย่าเธอก็โผล่มาก่อนจะสั่งให้พวกทาลักส์กลับไปยังภพที่มันอยู่และก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะเดินก้าวเข้าไปในประตูมิติดีอาร์คเธอก็หันมาขอบคุณสำหรับสิ่งที่นางเอกนั้นพยายามช่วยปกป้องทุกคนซึ่งทันทีที่เอเดียนตายและไม้กางเขนถูกทำลายแล้วมันก็เลยทำให้ภัยพิบัติสุดท้ายของเอเดียนนั้นมันก็สลายหายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่พอทางด้านลิลิธเธอเห็นว่านางเอกเธอก็กำลังจะสิ้นใจเพราะถูกแรงระเบิดยูเรเนียมอัดเข้าไปเต็มๆเธ
ธอจึงเดินเข้ามาพร้อมพูดบอกกับเบียทิสไปว่าทางที่นางเอกจะสามารถรอดชีวิตได้นั้นนั่นก็คือพวกเราต้องส่งเธอไปยังอีมิติหนึ่งเพื่อให้นางด้านเลย่านั้นช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเธอและก่อนที่นางเอกกับเบียทิสกำลังจะจากลากันผู้เธอทั้งคู่ก็ได้ใช้โอกาสช่วงสุดท้ายนี้พูดบอกรักซึ่งกันและกันและฉากสุดท้ายของซีซั่น2นั้นทางด้านเบียทิสเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะอำลาวงการแม่ชีนักรบก่อนที่ค่อยเดินกลับออกไปจากลานฝึกโดยทำการทิ้งอาวุธดาบยูวิเนียมของนางเอกไว้เหมือนกับว่ารอสักวันที่เจ้าของดาบเล่มนี้มันจะกลับมาและตอนที่8ตอนสุดท้ายของวอลเลียร์นานนักรบแห่งศรัทธาซีซั่นที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ